บทที่161ถึง180ในเวลานี้กูฟานเห็นตะเกียบคู่หนึ่งอยู่บนโต๊ะจึงหยิบมันขึ้นมาโดยตรงจากนั้นเขาก็เกี่ยวเบ็ดไปที่ไบซิยูวางตะเกียบลงในน้ำตาในมือของไปจือเยโวแล้วเลิกคิ้วมองเขาไปจือเยโวเห็นรูปร่างหน้าตาของกูฟานและอาศัยอยู่ด้วยกันมานานกว่า10ปีแน่นอนว่าเขารู้ว่ากูแฟนหมายถึงอะไรนั่นคือเขายังคงพูดด้วยความเขินอายอยู่บ้างพี่ฟานความสามารถของผมคือการต่อสู้ไม่ใช่เพื่อหลอกเด็กให้เล่นกูฟานเหยียดนิ้วออกแล้วแตะหน้าผากของไปจือเยโวหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วไปจือเยโวทนทุกทรมานจากความเจ็บปวดและทำได้เพียงทำตามที่กูฟานพูดเท่านั้นทันใดนั้นน้ำตาในชามเดิมก็ควบแน่นเป็นน้ำแข็งโดยตรงเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้หัวหน้าหมู่บ้านและคนอื่นๆก็เปิดแว่นตาและประหลาดใจในเวลาเดียวกันการได้เห็นสายตาของกูแฟนและไบซิยูก็มีความเคารพมากขึ้นกูฟานเคาะก้นชามหยิบไอติมธรรมดานี้ขึ้นมาแล้วยื่นให้กับไคเล็กตอนไปโรงเรียนมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเมื่อได้ยินกูแฟนถามตัวเองคังดันก็ก้าวถอยหลังด้วยความกลัวแต่เมื่อมองดูไอติมในมือของกูฟานเขาก็ยังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญและหยิบไอติมนั้นมาตอนนั้นฉันได้รับบาดเจ็บและขอหยุด 2-3 วันพอกลับมาโรงเรียนฉันพบว่าเพื่อนร่วมชั้นหลายคนกลายเป็นคนคังคกฉันกลัวและอยากหนีกลับบ้านแต่ครูใหญ่ของเราไม่อนุญาตให้เราวิ่งไปถามเราไปเรียนตามปกติครูใหญ่คนนี้ไม่ธรรมดามีเหตุการณ์ใหญ่ในโรงเรียนที่ทำให้นักเรียนยังคงต้องเข้าเรียนตามปกตินี่เป็นการดำเนินการปกติที่อาจารย์ใหญ่ควรมีหรือไม่ไม่แน่นอนกูฟานพยักหน้าและต้องบอกว่าครั้งนี้ผมมาที่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านและมันก็เป็นการเก็บเกี่ยวที่ยอดเยี่ยมจากนั้นไปที่อาจารย์ใหญ่คุณสามารถตรวจล็อกเบาะแสเพิ่มเติมได้อย่างแน่นอนดังนั้นกูฟานจึงถามต่อไปบ้านอาจารย์ใหญ่อยู่ที่ไหนฉันจะตามมาหาเขาได้อย่างไรกังดันเลียไอติมอย่างตะกละตะกรามและตอบกลับวันนี้เป็นวันอาทิตย์และอาจารย์ใหญ่ควรไปประชุมในเมืองพรุ่งนี้เขาจะกลับมาเรียนแน่นอนและเขาจะจัดประชุมตอนเช้าให้เราสัปดาห์ละครั้งกูแฟนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นตรงเอาละฉันถามเกือบเสร็จแล้วขอบคุณเราออกไปก่อนเมื่อเห็นสิ่งนี้หัวหน้าหมู่บ้านก็ลุกขึ้นยืนตรงด้วยท่าทีแสดงความเคารพการต้อนรับก็แย่การต้อนรับก็แย่เมื่อพูดเช่นนั้นเขาก็เดินตามกูฟานไปที่ประตูหลี่เว่ยซึ่งยังคงยืนอยู่ที่ประตูในเวลานี้ค่อนข้างใจร้อนอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นนานขนาดนั้นเลยเหรอในเวลานี้กูแฟนมองไปที่หลี่เว่ยแต่ก็ไม่ได้โกรธเลยรอเวลานี้อยู่ก็ทนไม่ไหวแล้วไปทำไมล่ะถ้าความสามารถของคุณแข็งแกร่งขึ้นอีกนิดคุณก็ทำไปนานแล้วแล้วคราวนี้คุณน่าจะกลับเซเว่นได้แล้วสตาร์อะคาเดมี่เมื่อนานมาแล้วคุยโวปรับอากาศกินแตงโมเพลิดเพลินกับชีวิตผู้เชี่ยวชาญที่สะดวกสบายเมื่อได้ยินคำย่อเย้ยของกูแฟนลิเวอร์ก็กระทืบด้วยความโกรธแต่ก็ยังทำอะไรไม่ถูกกับกูแฟนหลังจากนั้นเธอก็มองไปที่กูแฟนด้วยความรู้สึกโกรธคุณมีความสามารถแล้วคุณถามอะไรละเมื่อไหร่คุณจะแก้ไขปัญหานี้ได้กูแฟนไม่ได้มองไปที่ลิเวอร์แต่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าในมุม45องศาเรื่องนี้มีเบาะแสแต่ก็ยากนิดหน่อยลิเวอร์ต้องการล้อเลียนคำพูดของกูแฟนแต่เมื่อเห็นกูแฟนคิดอย่างจริงจังเขาไม่ได้พูดมากเกินไปแล้วทำไมกูแฟนถึงตัดสินใจยากขนาดนี้เป็นเพราะเบาะแสของเหตุการณ์นี้ล้วนๆมันกลายเป็นเรื่องในโรงเรียนมัธยมต้นและมันก็อยู่ในครูใหญ่โรงเรียนมัธยมต้นคนนั้นด้วยตามประสบการณ์ของกู่ฟานตราบใดที่สิ่งต่างๆเกี่ยวข้องกับโรงเรียนโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆการจัดการก็จะกลายเป็นเรื่องยากมากในเวลานี้หลี่เว่ยพูดอีกครั้งแล้วเราจะไปตอนนี้ทำไมกูหยาและพวกเขาน่าจะเตรียมสถานที่พักผ่อนให้เรา2คนมานานแล้วกลับไปนอนเถอะฉันเหนื่อยแล้วจากนั้นกู่แฟนก็ยกเท้าขึ้นและจากไปจากนั้นกู่แฟนก็โยนประโยคอื่นให้หลี่เว่ยจัดเตรียมไว้พรุ่งนี้ฮูหยาจะพาเราไปที่โรงเรียนมัธยมต้นทางเหนือของหมู่บ้านซีโม่สิบไมล์เมื่อได้ยินสิ่งที่กูแฟนพูดลิเว่ยก็ผงะไปมัธยมต้นทำไมต้องเรียนมัธยมต้นแต่ทันใดนั้นหลี่เว่ยก็โล่งใจเทสถานะของคุณคืออะไรและคุณมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ฉันทำสิ่งต่างๆอย่างไรก็ตามกูแฟนไม่ได้หันกลับมาสนใจเขาเลยเมื่อเห็นด้านหลังของกูแฟนลิเว่ยก็โกรธแต่เธอก็ทำได้เพียงทำตามอย่างช่วยไม่ได้วันรุ่งขึ้น9 โมงเช้าโรงเรียนมัธยมต้นห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ห้องเล็กๆโซมที่มีโต๊ะซุกโซมเพียงตัวเดียวและเก้าอี้ไม้3 ตัวผนังทุกด้านแตกร้าวมานานแล้วและผนังสีขาวก็พังทลายอยู่เสมออาจารย์ใหญ่ยืนอยู่ที่โต๊ะอย่างควบคุมไม่ได้มองดูคนไม่กี่คนที่อยู่ตรงหน้าเขาเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วเขาเห็นฮูหยาเข้ามาพร้อมกับคนหนุ่มสาว3 คนเขาไม่รู้จักคนหนุ่มสาวทั้ง3 คนแต่ฮูหยาในฐานะเจ้าหน้าที่ทหารรักษาการได้ติดต่อมาอย่างแน่นอนเมื่อพิจารณาจากทัศนคติที่ให้ความเคารพของฮูหยาที่มีต่อคนหนุ่มสาวทั้ง3แล้วครูใหญ่ก็รู้ด้วยว่าคนหนุ่มสาวทั้ง3นั้นไม่ธรรมดากูย่ามองไปที่อาจารย์ใหญ่ชี้ไปที่กูแฟนทั้ง3แล้วพูดว่าทั้ง3คนนี้เป็นผู้นำที่รับผิดชอบเหตุการณ์มนุษย์คังคกของคุณโดยเฉพาะหากคุณมีคำถามคุณต้องตอบตามความเป็นจริงเมื่อได้ยินคำว่ามนุษย์คังคกใบหน้าของอาจารย์ใหญ่ก็ดูผิดธรรมชาติเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเขาถูกปกปิดไว้ด้วยรอยยิ้มของเขาทันทีแน่นอนไม่ว่าผู้นำจะถามอะไรฉันก็ตอบตามความจริงกูฟานมองเห็นทั้งหมดนี้ในดวงตาของเขาแต่เขาไม่เปลี่ยนการแสดงออกดวงตาของเขาไม่กระพริบและเขาจ้องมองไปที่อาจารย์ใหญ่และเมื่อเขาสังเกตเห็นว่ากู่ฟานกำลังจ้องมองเขาร่างกายที่ค่อนข้างควบคุมไม่ได้ของอาจารย์ใหญ่ก็เริ่มสั่นเล็กน้อยแน่นอนว่านี่คือการแสดงความรู้สึกผิดอย่างไรก็ตามในขณะนี้ลิเว่ยรู้สึกกังวลเมื่อเห็นกู่แฟนนิ่งเงียบถ้าจะถามก็รีบๆหน่อยสิมัวทำอะไรอยู่ผู้หญิงโง่คนนี้กู่แฟนเหลือบมองลิเว่ยอย่างไม่อดทนและอัลปาก้า 10,000 ตัวก็วิ่งผ่านไปในใจของเขา
เดิมทีกูแฟนวางแผนที่จะให้อาจารย์ใหญ่ระงับจิตใจก่อนเพื่อให้การซักถามครั้งต่อไปราบรื่นขึ้นเป็นผลให้เขาถูกขัดจังหวะด้วยประโยคกระทันหันของลิเว่ยเมื่อมองดูอาจารย์ใหญ่ในเวลานี้ร่างกายก็ไม่สั่นอีกต่อไปและสภาพจิตใจก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยเมื่อเห็นสิ่งนี้กูแฟนก็เดินไปหาลิเว่ยและพูดอย่างจริงจังจากนี้ไปคุณจะออกไปข้างนอกหรือหุบปากไปไม่อย่างนั้นฉันคงเข้าข่ายคุณแน่เมื่อได้ยินคำขู่ของกูแฟนเดิมทีลิเว่ยก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของกูแฟนเธอก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็เลือกที่จะหุบปากเพราะเธอมองเห็นได้จากสายตาของกูฟานว่าถ้าเธอพูดอีกครั้งจริงๆมีดของกูฟานจะถูกเอาออกไปในวินาทีถัดไปหลังจากแก้ปัญหาด้านของลิเว่ยแล้วกูแฟนก็มองไปที่อาจารย์ใหญ่อีกครั้งและยิ้มอาจารย์ใหญ่ไม่จำเป็นต้องกังวลฉันแค่อยากทราบสถานการณ์กับคุณกรุณานั่งก่อนในเวลานี้ครูใหญ่เช็ดเหงื่อออกจากหน้าผากแล้วพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าโอเคโอเคกูแฟนขยับเก้าอี้นั่งลงและจงใจยกขาของแอลังเอาละฉันขอถามคำถามแรกก่อนเมื่อกี้ตอนเธอประชุมตอนเช้าฉันเห็นนักเรียนกลายเป็นคนคางคกไปหมดเลยหน้าตาเหมือนกันหมดแล้วคุณแยกแยะยังไงล่ะเมื่ออาจารย์ใหญ่ได้ยินคำถามแรกของกูแฟนเขาก็ผงะอย่างเห็นได้ชัดเดิมทีเขาคิดว่ากูฟานจะถามคำถามที่เฉียบคมกว่านี้แต่เขาไม่คิดว่ามันจะเป็นเพียงเรื่องธรรมดาเช่นนี้ตัวเกือบจะเหมือนกันแต่รูปร่างต่างกันและเสียงก็ต่างกันยิ่งกว่านั้นฉันขอให้พวกเขาสวมบัตรประจำตัวนักเรียนทุกวันโดยมีชื่ออยู่บนพวกเขามานานแล้วกูแฟนมองไปที่อาจารย์ใหญ่ด้วยรอยยิ้มที่เล่นนั่นหมายความว่าถ้ามีคนสวมชุดนักเรียนและปลอมบัตรประจำตัวนักเรียนเขาก็สามารถปะปนกับนักเรียนได้ยังมีชีวิตอยู่มีคนทำให้นักเรียนมึนงงโดยตรงใช้บัตรประจำตัวนักเรียนของเขาและสามารถปลอมตัวเขาได้อาจารย์ใหญ่โบกมืออย่างรวดเร็วเป็นไปไม่ได้ครูของเรารวมทั้งตัวฉันเองคุ้นเคยกับนักเรียนของเรามากภายใต้สถานการณ์ปกติคุณสามารถบอกคร่าวๆว่าเขาเป็นใครเพียงแค่มองดูรูปร่างของเขาแม้ว่าคุณจะบอกไม่ได้ก็ตามตราบใดที่เขาส่งเสียงเขาสามารถได้ยินมันออกมาคุณได้ยินเสียงนักเรียนมากมายในโรงเรียนเหรอใช่ตราบใดที่ยังเป็นนักเรียนของโรงเรียนตราบใดที่เขาส่งเสียงฉันก็บอกได้ว่าเขาเป็นใครเมื่อได้ยินคำพูดของอาจารย์ใหญ่อย่างเด็ดขาดกูแฟนก็มองตาของอาจารย์ใหญ่ด้วยความแปลกเล็กน้อยดูเหมือนว่าคุณจะรักนักเรียนของคุณมากเมื่อได้ยินคำชมของกูแฟนครูใหญ่ก็กระหัวด้วยความเขินอายเล็กน้อยไม่เป็นไรส่วนใหญ่สำหรับเด็กที่มาที่นี่เพื่อไปโรงเรียนพวกเขาทั้งหมดเป็นเด็กจากหมู่บ้านใกล้เคียงหากคุณเงยหน้าขึ้นมองคุณตลอดทั้งวันคุณจะคุ้นเคยโดยธรรมชาติประโยคนี้ดูอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างเห็นได้ชัดกู่ฟานและป้าหวางซึ่งอยู่ข้างๆไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองและโค้งคำนับเพื่อพบคุณความสามารถของครูใหญ่ในการจดจำเสียงของนักเรียนจำนวนมากสามารถแสดงให้เห็นว่าเขาใส่ใจนักเรียนเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามมีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากเขาใส่ใจนักเรียนมากดังนั้นเขาจึงต้องไม่เป็นต้นเหตุของเหตุการณ์มนุษย์คางคกนี้การเปลี่ยนลูกศิษย์ของเขาให้กลายเป็นคนคางคกนั้นไม่ได้รับการยอมรับจากคนภายนอกและไม่สอดคล้องกับบุคลิกของเขาเมื่อคิดถึงสิ่งนี้กูแฟนจึงตัดสินใจเข้าสู่หัวข้อนี้เอาละวอร์มอัพเสร็จแล้วอาจารย์ใหญ่ผมอยากรู้ว่าใครเป็นมนุษย์คางคกเป็นคนแรกในโรงเรียนของคุณตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเมื่อได้ยินคำถามกระทันหันของกูแฟนดวงตาของอาจารย์ใหญ่ก็แสดงอาการตื่นตระหนกอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเขาตอบอย่างแซงทำเป็นฉันไม่รู้เช้าวันหนึ่งครูมาบอกฉันว่านักเรียนหลายคนกลายเป็นคางคกฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนแรกเมื่อได้ยินคำตอบนี้กูแฟนก็หัวเราะยอคุณกำลังโกหกฉันถามอาจารย์เมื่อกี้แล้วและฉันก็ได้ยินข่าวที่น่าตกใจทุกเช้าคุณจะเป็นคนแรกที่มาโรงเรียนเพื่อต้อนรับนักเรียนที่มาโรงเรียนเหมือนกับอาจารย์ใหญ่ของคุณที่ใส่ใจนักเรียนมากนักเรียนเปลี่ยนไปแล้วและอาจารย์ยังต้องรายงานคุณเหรอครูใหญ่มองกู่ฟานด้วยความประหลาดใจแต่ยังคงแซงทำเป็นสงบวันนั้นผมอาจจะหายไปก็ได้ยังไงซะเวลาก็ผ่านไปนานมากแล้วผมจำไม่ได้จำไม่ได้เหรอกู่ฟานถามจากนั้นเขาก็รีบพุ่งตรงไปหาอาจารย์ใหญ่ทันทีจากนั้นกู่ฟานก็คว้าคอเสื้อของอาจารย์ใหญ่ด้วยมือเดียวแล้วผลักเขาเข้ากับกำแพงเนื่องจากผลกระทบที่รุนแรงกำแพงที่เดิมพังทลายลงอย่างมากจึงทิ้งกำแพงสีขาวชิ้นใหญ่ปิดทับอีกครั้งสำหรับการยิงกระทันหันของกูแฟนไม่มีใครคิดถึงเรื่องนี้เลยในเวลานี้หลี่เว่ยไม่สามารถช่วยได้อีกต่อไปกูฟานหยุดคุณกำลังทำอะไรอยู่ในเวลานี้กูฟานคว้าคอเสื้อของอาจารย์ใหญ่แล้วยกเขาขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดของลิวีกูแฟนก็หันศีรษะและตะโกนอย่างชั่วร้ายคุณผู้หญิงเหม็นฉันยอมคุณมานานแล้วฉันบอกให้คุณหุบปากไม่ใช่หรือในเวลาเดียวกันกูแฟนได้เปิดตัวการ์ดฟลามิงเบิร์กิ้งทันใดนั้นร่างกายของกูแฟนเริ่มปล่อยเปลวไฟร้อนจากภายในสู่ภายนอกเมื่อเห็นฉากนี้หลี่เว่ยก็ตกตะลึงและประหลาดใจเธอแปลกใจที่กูแฟนมีออร่าที่ทรงพลังเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสามารถของกูแฟนที่จะใช้ในครั้งนี้ฉันเกรงว่าจะถูกยิงจริงๆและอาจารย์ใหญ่คนเก่าที่ดูเหมือนจะสามารถทนต่อหมัดของกูแฟนได้ในเวลานี้แน่นอนว่าอาจารย์ใหญ่ในเวลานี้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในกูแฟนและกลัวเกินกว่าจะพูดและกูแฟนก็ยกมือข้างหนึ่งขึ้นด้วยมืออีกข้างหนึ่งและชี้ไปที่เขาฉันแค่ให้โอกาสเธอบอกฉันว่าใครเป็นคนแรกที่กลายเป็นมนุษย์คางคกเกิดอะไรขึ้นที่นี่เมื่อ2ปีก่อนไม่อย่างนั้นมันจะต้องตายเมื่ออาจารย์ใหญ่มองไปที่หมัดที่กำแน่นอยู่แล้วของกูแฟนดวงตาที่ตื่นตระหนกของเขาก็มั่นคงเขาหายใจเข้าลึกๆแล้วหลับตาลงจะฆ่าฉันก็ได้แต่โปรดระวังร่างกายของฉันด้วยและอย่าให้นักเรียนเห็นฉันเกรงว่ามันจะสร้างเงาทางจิตวิทยาให้กับพวกเขานอกจากนี้เด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3เหล่านั้นก็จะสอบเข้ามัธยมต้นเร็วๆนี้ให้พวกเขาเล่นให้ดีและอย่ากังวลไปเมื่อเห็นฉากนี้กูแฟนก็ดูจริงจังเอาละฉันจะทำให้นายพอใจขณะที่เขาพูดหมัดของกูแฟนผสมกับเปลวไฟร้อนๆพุ่งตรงไปที่ใบหน้าของอาจารย์ใหญ่
เมื่อเห็นฉากนี้หลี่เว่ยก็หลับตาด้วยความกลัวตูย่าที่อยู่ด้านข้างก็ค่อนข้างซับซ้อนเช่นกันเขาต้องการหยุดกูแฟนแต่ธรรมชาติของทหารคือการเชื่อฟังคำสั่งและเขาก็ช่วยไม่ได้มีเพียงไบซิยูเท่านั้นที่มองกูแฟนด้วยรอยยิ้มไม่มีทางเขาเป็นคนเดียวที่คุ้นเคยกับกูแฟนมากที่สุดเขารู้ว่ากูฟานจะไม่มีวันทำร้ายคนที่น่านับถือผลก็คืออย่างที่ไปจือเยโวคิดหมัดของกูฟานก็หยุดที่ปลายจมูกของอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่รู้สึกเพียงลมร้อนปะทะแต่ความเจ็บปวดที่เขาจินตนาการไว้กลับไม่กระทบกระเทือนเขาลืมตาขึ้นและพบว่าหมัดของกูแฟนไม่ได้ตกในเวลานี้กูแฟนได้ยกระดับการเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วเขาวางอาจารย์ใหญ่ไว้บนเก้าอี้แล้วยื่นมือออกเพื่อพับปกเสื้อของอาจารย์ใหญ่ให้เรียบขอโทษที่ฉันแค่กำลังทำข้อสอบทดสอบการทดสอบอะไรในเวลานี้ลิเวอร์และฮูย่าต่างก็มองไปที่กูแฟนด้วยความสงสัยและกูแฟนมองไปที่อาจารย์ใหญ่แล้วพูดอย่างจริงจังง่ายมากถ้าไม่รู้อะไรเลยจริงๆพอเจอวิกฤตชีวิตอย่างน้อยก็จะรู้สึกผิดนิดหน่อยแต่ต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้ถือเป็นแบบอย่างได้นะความมีน้ำใจย่อมเก็บความลับไว้บ้างยอมตายอาจารย์ใหญ่ในเวลานี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นความคิดภายหลังจากหายใจเข้าลึกๆสัก 2-3 นาทีในที่สุดเขาก็มาฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรและฉันไม่มีความลับอย่างไรก็ตามในเวลานี้กูแฟนก็สงบลงแล้วเวลานี้คุณยังไม่อยากพูดอีกเหรอไม่เป็นไรฉันเดาเอาเองได้ความลับที่ทำให้คุณอยากตายและเก็บไว้ต้องเกี่ยวข้องกับนักเรียนคนโปรดของคุณและแม้กระทั่งความอยู่รอดของโรงเรียนแห่งนี้เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ดวงตาของอาจารย์ใหญ่ก็เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกข้อมูลนี้ถูกจับอย่างรวดเร็วโดยกูแฟนดูเหมือนว่าฉันจะเดาถูกหลังจากนั้นกูแฟนก็มองไปรอบๆแล้วพูดทันทีโรงเรียนนี้เรียกได้ว่าทรุดโทรมเลยบ้านเก่าผนังแตกร้าวและทรุดโทรมพอสมควรเป็นเหตุผลที่ควรจะรื้อถอนเมื่อ5ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้มันยังคงมีอยู่ฉันคิดว่าเหตุผลหลักก็คือนอกจากการคมนาคมที่ไม่สะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าหลังแล้วคุณยังเล่นอะไรมากมายด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อ2ปีที่แล้วก่อนและหลังจากที่มนุษย์คังคกตัวแรกปรากฏตัวมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นภายในโรงเรียนถ้ามันลุกลามออกไปโรงเรียนจะไม่สามารถรักษาไว้ได้อีกต่อไปอาจารย์ใหญ่คุณคิดว่าฉันพูดถูกหรือเปล่าครูใหญ่มองไปที่กูแฟนด้วยความตกใจแต่เขาก็ยังต่อต้านและส่ายหัวโรงเรียนนี้ดีมากไม่มีวันรื้อทิ้งโรงเรียนไม่เคยมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามในเวลานี้กูแฟนหันศีรษะและมองไปที่ใบซิยูเสี่ยวไปอีกสักพักหนึ่งเมื่อภาคเรียนนี้จบลงคุณจะเจอคนมาทำลายโรงเรียนนี้เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ครูใหญ่ก็สงบลงทันทีในเวลานี้เขาไม่ใช่คนแก่อีกต่อไปแต่เหมือนกับเสือร้ายที่พุ่งตรงไปที่กู่ฟานหรือไม่ได้รื้อโรงเรียนเราทำไมอย่างไรก็ตามกูแฟนเพียงแต่ดันมือของเขาแล้วผลักเขากลับทำไมล่ะเพียงเพราะฉันมาจากเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่ลองมองไปรอบๆหน่อยสิบ้านแบบนี้สามารถรักษาผู้คนได้ไหมฉันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วและฉันยังได้ยินเสียงผนังหลุดออกอย่างช้าๆคุณปล่อยให้นักเรียนที่นี่ปลูกสถานที่เรียนรู้ไม่กลัวลมแรงฝนตกเหรอในเวลานี้ในที่สุดอาจารย์ใหญ่ก็ตระหนักถึงช่องว่างระหว่างความแข็งแกร่งระหว่างเขากับกูฟานดังนั้นเขาจึงได้แต่นั่งลงบนเก้าอี้แล้วพูดทั้งน้ำตาอันตรายยังดีกว่าไม่มีเลยโรงเรียนนี้หายไปแล้วเด็กๆในหมู่บ้านใกล้เคียงต้องไปโรงเรียนที่อยู่ห่างออกไป30ไมล์หากต้องการไปโรงเรียนคุณรู้ไหมว่านี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเด็กๆเหล่านี้ต้องไปโรงเรียน5ชั่วโมงบนถนนบนภูเขากลับไปกลับมาถ้าถึงจุดนั้นจริงๆเด็กหลายคนคงเลิกเรียนแน่นอนไปโรงเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้เมื่อได้ยินสิ่งที่อาจารย์ใหญ่พูดกูฟานและคนอื่นๆก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ยืนนิ่งอยู่ข้างๆแน่นอนว่าแรงกดดันทางจิตใจของอาจารย์ใหญ่นั้นสูงมากและจำเป็นต้องได้รับการบรรเทาลงจนกระทั่งประมาณ1นาทีต่อมาอาการของครูใหญ่ก็ดีขึ้นเล็กน้อยและเขาก็มองไปที่กู่ฟานพวกคุณทุกคนล้วนเกิดและเติบโตในเมืองใหญ่และไม่รู้จักสถานการณ์ของเราเลยฉันเป็นคนที่เติบโตในหมู่บ้านข้างๆฉันรู้ว่าการเรียนรู้แทบจะเป็นทางออกเดียวหากฉันต้องการเปลี่ยนสถานการณ์ความยากจนนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราก็มีคนหนุ่มสาวที่นี่ที่ออกไปทำงานข้างนอกเพื่อพยายามเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาแต่เนื่องจากการศึกษาและความรู้ในวัยเด็กยังตามไม่ทันพอมาถึงเมืองใหญ่พวกเขาทั้งสองก็หลงอยู่ในเมืองใหญ่ที่วุ่นวายหรือไม่คุ้นเคยชีวิตที่นั่นจะกลับมาราวกับจะหลบหนีดังนั้นฉันทำได้เพียงทำให้ดีที่สุดเพื่อปกป้องโรงเรียนนี้หากคุณต้องการรื้อถอนโรงเรียนจริงๆก็ทำลายฉันก่อนเมื่อเห็นการแสดงออกที่จริงจังของอาจารย์ใหญ่กูแฟนก็เดินเข้าไปหาเขาคุณไม่สามารถรักษาโรงเรียนนี้ได้เมื่อพูดเช่นนั้นกูแฟนก็หันศีรษะและมองไปที่ไบซิยูอีกครั้งเสี่ยวไปฉันจำได้ว่าฉันได้รับเงินมากมายระหว่างการประเมินนำเงินออกไปและช่วยสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่ในการสอบเข้าเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่ในที่สุดกูแฟนก็เดิมพันกับผู้ที่มีพลังเหนือธรรมชาติและได้รับเงินรางวัลมากมายอย่างน้อยก็มากกว่า1ล้านเกินล้านก็น่าจะพอสร้างโรงเรียนใหม่ได้แม้ว่าจะยังไม่เพียงพอไบซิยูจะจัดการมันเมื่อเขาได้ยินคำพูดของกูแฟนครูใหญ่ก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นน้ำตาก็เริ่มไหลในดวงตาของเขาขอบคุณในเวลานี้เขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนอกจากขอบคุณและกูแฟนก็มองดูอาจารย์ใหญ่ด้วยสีหน้าจริงจังเป็นที่จริงเรามาครั้งนี้เพื่อแก้ปัญหามนุษย์คังคกเป็นหลักมาคุยกันหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเมื่อ2ปีที่แล้วอาจารย์ใหญ่ลังเลและลังเลเมื่อเห็นสถานการณ์นี้กูแฟนก็พูดต่อลองคิดดูดีถ้าเหตุการณ์คนคังคกไม่ได้รับการแก้ไขในครั้งนี้ใครคือผู้เสียหายที่แท้จริงถึงแม้คุณจะสามารถสมัครกับสำนักการศึกษาเพื่อให้นักเรียนของคุณสอบเข้ามัธยมปลายได้แต่โรงเรียนมัธยมแห่งไหนจะอนุญาตให้คนหัวคังคกเข้าโรงเรียนได้การสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายกำลังจะมาถึงคุณจะเสียสละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทั้งหมดหรือไม่คำพูดของกูแฟนดูเหมือนจะกระทบจุดอ่อนของอาจารย์ใหญ่เ
ขาหลบตาลังเลและในที่สุดก็พูด3คำออกมาหลี่เว่ยหอมินกู่ฟานถามอย่างรวดเร็วเมื่อเขาได้ยินชื่อหลี่เว่ยหอมินคือใครในเวลานี้อาจารย์ใหญ่สูดลมหายใจเข้าลึกๆหลี่เว่ยหอมินเป็นมนุษย์คังคกคนแรกเมื่อ2ปีก่อนเขาเป็นรุ่นน้องในโรงเรียนของเราแต่เราไม่ชอบเรียกเขาด้วยชื่อใหญ่ที่นี่เราเรียกเขาด้วยชื่อเล่นซานเหมาเมื่อได้ยินสิ่งนี้กูแฟนก็รู้สึกมั่นใจต่อไปขอให้อาจารย์ใหญ่บอกความจริงเพิ่มเติมเมื่อ2ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ซานเหมาอยู่ที่ไหนครูใหญ่เงยหน้าขึ้นราวกับว่าเขากำลังนึกถึงและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจวันหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วจู่ๆอาจารย์ก็มาบอกฉันว่ามีบางอย่างผิดปกติพอไปถึงก็เจอแต่ชายคนหนึ่งมีคางคกอยู่บนหัวอยู่ท่ามกลางฝูงชนนอนอยู่บนพื้นหมดสติพอถูกคนอื่นเตือนก็รู้ว่าเป็นซานเหมาตอนซานเหมาไปเข้าห้องน้ำระหว่างเรียนจู่ๆหัวก็กลายเป็นคางคกแล้วสำหรับคำพูดถัดไปครูใหญ่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งและไม่ได้พูดต่อกูแฟนมองไปที่อาจารย์ใหญ่และถามอย่างจริงจังแล้วไงล่ะทำไมเขาถึงหมดสติในเวลานี้ใบหน้าของอาจารย์ใหญ่ดูน่าเกลียดเล็กน้อยคนที่ถูกทุบตีก็ถูกนักเรียนคนอื่นทุบตีในเวลานี้ครูใหญ่ถอนหายใจและพูดต่อหลังจากซานเหมากลายเป็นคังคกลูกศิษย์หลายคนก็ตื่นตระหนกหลังจากนั้นก็มีลูกศิษย์ไม่กี่คนที่เคยมองว่าซานเหมาตัวเล็กและมักรังแกเขาแต่คราวนี้กลับฉวยโอกาสต่อสู้กับซานเหมาแบบสัตว์ประหลาดผลก็คือสตาร์ทหนักเกินไปไปจือเยโวทนไม่ไหวอีกต่อไปเป็นไปได้ยังไงเพื่อนร่วมชั้นทุกคนคุณจะรังแกคนอื่นได้ยังไงอาจารย์ใหญ่ยิ้มบิดเบี้ยวสีหน้าของเขาน่าเกลียดมากพวกเขาทั้งหมดเป็นเด็กจากหมู่บ้านใกล้เคียงไม่กี่แห่งพวกเขาคุ้นเคยกับการซุกซนฉันเตือนพวกเขาและพูดคุยกับพ่อแม่แล้วแต่ก็ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จในเวลานี้กูแฟนพูดอย่างว่างเปล่าไปเถอะเกิดอะไรขึ้นครูใหญ่มองไปที่กูแฟนด้วยความละอายใจเล็กน้อยเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมีผู้นำระดับสูงเข้ามาตรวจสอบและตัดสินใจว่าจะรื้อถอนโรงเรียนของเราหรือไม่หากพวกเขารู้เรื่องนี้โรงเรียนของเราคงรักษาไว้ไม่ได้อย่างแน่นอนดังนั้นผมจึงรวบรวมทั้งหมดความรู้ประชาชนทั้งหลายจงเก็บความลับนี้ไว้ด้วยกันส่วนซานเหมาเจอเกวียนวัวทันทีจึงอยากพาไปโรงพยาบาลแต่ในเวลานี้กูแฟนรู้สึกโกรธเล็กน้อยแล้วและพูดในขณะที่ระงับความโกรธแต่อะไรในเวลานี้ครูใหญ่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็พูดออกมาเกวียนวัวเดินไปได้ครึ่งทางแล้วพลิกคว่ำหน้าผาเมื่อเราพบแล้วมีเพียงคนขับและครูที่ร่วมเดินทางเท่านั้นที่เป็นลมล้มลงกับพื้นซานเมาไปแล้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้กูแฟนก็อดไม่ได้อีกต่อไปและตกมันลงบนโต๊ะโดยตรงทันใดนั้นโต๊ะไม้เดิมที่ทรุดโทรมก็ถูกถ่ายรูปว่าเป็นขยะโดยตรงครูใหญ่ตกใจกับความรุนแรงอย่างกระทันหันของกูแฟนและเขาก็อดไม่ได้ที่จะก้าวถอยหลังอย่างไรก็ตามกูแฟนก้าวตรงไปข้างหน้าและรีบไปหาอาจารย์ใหญ่อย่าบอกนะว่ามีคนตายในเวลานี้ครูใหญ่โบกมือครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เด็ดขาดเมื่อพูดอย่างนั้นครูใหญ่ก็เริ่มขุดค้นตู้ต่างๆและในที่สุดก็พบกระดาษแผ่นหนึ่งอยู่ในตู้ตรงมุมห้องจากนั้นเขาก็ส่งกระดาษให้กูแฟนอย่างรวดเร็ว1สัปดาห์หลังจากเหตุการณ์นั้นในขณะที่ทุกคนยังคงตามมาหาซานเหมาฉันพบกระดาษแผ่นนี้ในออฟฟิศพอเปรียบเทียบกันแล้วนี่คือลายมือของซานเหมาแน่นอนกูฟานหยิบกระดาษขึ้นมาและพบกองข้อความคดเคี้ยวอยู่บนนั้นสวัสดีคุณปู่อาจารย์ใหญ่นี่คือลิไวมินฉันสบายดีแล้วไม่ต้องกังวลคุณไม่จำเป็นต้องตามมาหาฉันอีกต่อไปฉันวางแผนที่จะออกไปทำงานเหมือนพ่อแม่ของฉันละก่อนเมื่อเห็นลายมือที่คดเคี้ยวเหล่านี้กูแฟนก็กระพริบตานี่คือสิ่งที่ซานเมาเขียนและควรจะถูกต้องหากสิ่งนี้ถูกคนอื่นปลอมแปลงครูใหญ่ควรจะเดาได้และเขาจะไม่เก็บกระดาษนี้ไว้เป็นความลับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกูฟานไม่คิดว่าซานเมาจะตายเช่นนั้นเขาเป็นคนแรกที่กลายเป็นคังคกมันควรจะเป็นความสามารถของเขาที่ตื่นขึ้นภายใต้สถานการณ์ปกติความสามารถจะหล่อเลี้ยงร่างกายอย่างแข็งขันทำให้บุคคลที่มีความสามารถแข็งแกร่งกว่าคนปกติมากเขาไม่ควรตายง่ายๆแบบนี้ในเวลานี้กูแฟนมองไปที่อาจารย์ใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซานเหมาก็หายตัวไปอย่างสิ้นเชิงแล้วครอบครัวของเขาล่ะอาจารย์ใหญ่ถอนหายใจอีกครั้งซานเหมาก็เป็นคนจนเหมือนกันพ่อแม่ของซานเหมาก็เป็นคนหนุ่มสาวประเภทที่ผมบอกว่าไปทำงานในเมืองใหญ่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเสียดายตั้งแต่ออกไปข้างนอกก็ไม่มีข่าวคราวเลยไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่ามันตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่เดิมทีซานเหมายังคงมีคุณย่าที่สามารถดูแลเขาได้แต่น่าเสียดายที่เมื่อเขาอายุได้10 ขวบคุณยายของเขาก็จากไปเช่นกันตั้งแต่นั้นมาเขาเพิ่งกินอาหารได้ร้อยรายการและใช้ชีวิตอาชีพแปลกๆเมื่อได้ยินสิ่งนี้กู่ฟานก็ถามเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าซานเหมาทำตามที่บอกจริงๆไปทำงานในเมืองใหญ่แต่ทำไมในหมู่บ้านใกล้เคียงทุกคนจึงค่อยๆกลายเป็นคนคางคกครูใหญ่เหลือบมองที่กูแฟนและยิ้มเบี้ยวเคยสงสัยเหมือนกันว่าซานเหมาไปทำงานข้างนอกจริงๆหรือเปล่าก็เลยไปบ้านซานเหมาบ่อยๆแล้วพบว่าบ้านเขาปิดตลอดปีและฝุ่นที่ประตูก็ปกคลุมไปด้วยชั้นหนาถ้าเขาไม่ได้ไปทำงานข้างนอกและไม่ได้กลับบ้านปกติเขาพักที่ไหนเมื่อได้ยินสิ่งที่อาจารย์ใหญ่พูดในที่สุดกูแฟนก็ลุกขึ้นยืนเอาละใกล้ถึงเวลาถามแล้วเราจะออกเดินทางแล้วด้วยเหตุนี้กูแฟนจึงหันศีรษะและจ้องมองไปที่อาจารย์ใหญ่มันโอเคที่จะช่วยคุณสร้างโรงเรียนขึ้นมาใหม่แต่ฉันจะจ้องมองคุณเสมอหวังว่าคุณจะรักนักเรียนตลอดไปครูใหญ่มองไปที่กูแฟนด้วยความขอบคุณและพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อกู่ฟานและพรรคพวกออกจากห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่หลี่เว่ยมองไปที่หลังกู่ฟานและถามอย่างไม่สบายใจกู่ฟานซานเหมาตายแล้วหรือเปล่ากู่แฟนเหลือบมองหลี่เว่ยและรู้สึกหมดหนทางถ้าคุณโง่คุณก็ยังไม่ยอมรับถ้าเขาตายทำไม2ปีที่ผ่านมาทำไมถึงมีคนคังคกเยอะขนาดนี้และคุณได้ทำการทดลองด้วยไวรัสในคนคังคกนั้นเฉื่อยชาอย่างเห็นได้ชัดและจะไม่แพร่เชื้อกันแล้วของคุณทำไมหัวถึงกลายเป็นคังคกล่ะหลี่เว่ยโกรธมากเมื่อเธอได้ยินคำพูดของกู่ฟานแต่ก็ทำอะไรไม่ถูก
ตามที่คุณบอกซานเหมายังไม่ตายเกิดอะไรขึ้นหลังจากเกวียนวัวพลิกคว่ำเมื่อ2ปีก่อนกูแฟนกระพริบตาและคิดอยู่ครู่หนึ่งลองนึกภาพว่าคุณเอาตัวเองเข้ามาแทนที่เด็กชายวัย10ขวบหลังจากกลายเป็นมนุษย์คางคกอย่างอธิบายไม่ถูกถูกเพื่อนร่วมชั้นทุกทีแล้วระหว่างทางไปโรงพยาบาลเกวียนวัวพลิกคว่ำตกอยู่ใต้หน้าผาพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าความสามารถเกือบจะซ่อมแซมร่างกายของเขาได้และมืดแล้วเขาจะไปไหนในเวลานี้แรงบันดาลใจของไบซิยูก็เปล่งประกายขึ้นมากลับบ้านเมื่อได้ยินประโยคนี้กูแฟนก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจใช่เขาจะกลับบ้านบ้านเป็นสถานที่ที่พิเศษมากสำหรับทุกคนหลังจากประสบกับความพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกที่ผมอยากกลับบ้านแล้วเมื่อสันเหมาฉวยโอกาสจากความมืดมิดโดยไม่มีใครเห็นเขาก็กลับบ้านคืนนั้นเขาคงจะยุ่งวุ่นวายทั้งคืนมี2สิ่งที่ต้องยุ่งสิ่งแรกคือการทำความคุ้นเคยกับความสามารถของตนเองอย่างที่2คือการคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปเห็นได้ชัดว่าตามสถานการณ์ปัจจุบันเขาต้องวางแผนในคืนนั้นและอาจเป็นแผนแก้แค้นไบซิยูเอียงศีรษะของเธอด้วยท่าทางสับสนแผนการแก้แค้นกู่ฟานพยักหน้าใช่และแผนขั้นแรกของเขาคือการไปโรงเรียนและส่งจดหมายที่เขียนด้วยลายมือให้อาจารย์ใหญ่โดยทำเป็นว่าเขาออกไปแล้วขั้นที่สองคือทำให้นักเรียนบางคนในโรงเรียนกลายเป็นคนคางคกปล่อยให้คนอื่นคิดว่าแหล่งที่มาของคนคางคกคือไวรัสบางชนิดไม่ใช่เขาต่อไปหลังจาก2ปีทุกคนในหมู่บ้านใกล้เคียงจะค่อยๆกลายเป็นคนคางคกเมื่อได้ยินสิ่งนี้ไบซิยูก็สับสนมากยิ่งขึ้นให้ทุกคนกลายเป็นคนคางคกจะแก้แค้นแบบไหนให้ทุกคนลองเจ็บปวดกับการเป็นคนคางคกดูสิแม้ว่าชาวบ้านแถวบ้านแถวนี้จะกลายเป็นคนคางคกแล้วก็ตามแต่ก็ไม่มีผลต่อชีวิตกินดื่มและอยู่ดีมีสุขเวลากูแฟนโบกมือของเขาการเปลี่ยนทุกคนให้กลายเป็นคนคางคกเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนของเขาฉันเดาได้นิดหน่อยเกี่ยวกับจุดประสงค์ของปฏิบัติการของเขาแต่จำเป็นต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมตัดเมื่อได้ยินคำพูดของกูแฟนลิเวอร์ก็แสดงสีหน้าไม่อดทนหลังจากพูดไปมากมายมันเป็นเพียงการเดาของคุณและจำเป็นต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันหลักฐานทั้งหมดอยู่ตรงหน้าคุณสุนัขตัวใดสามารถแก้ปัญหานี้ได้กูแฟนเหลือบมองลิเวอร์ด้วยรอยยิ้มแต่คุณบุคคลระดับ2ดาวผู้สง่างามนักวิจัยไวรัสที่อายุน้อยที่สุดฉันมาที่นี่ได้เดือนกว่าแล้วและฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากกลายเป็นมนุษย์คางคกลีเวยรู้สึกสูญเสียเมื่อได้ยินคำย่อเย้ยของกู่ฟานอย่างไรก็ตามเธอก็ต่อสู้กลับทันทีคุณทำได้ไม่ใช่แค่เดาจับมหาอำนาจและแก้ไขเหตุการณ์นี้แล้วคุณจะวางใจได้กู่แฟนมองไปที่ลีเวยและพูดด้วยรอยยิ้มไม่ต้องบอกฉันหรอกว่าฉันรู้ฉันจะจับเขาเดี๋ยวนี้ในเวลานี้ถึงคราวของลีเวยที่จะแข็งตัวคุณไปจับเขาสิคุณรู้ไหมว่าจะจับเขาที่ไหนในเวลานี้กู่แฟนแสดงรอยยิ้มอย่างมั่นใจฉันไปบ้านซานเหมาแน่นอนในตอนบ่ายที่อยู่ในหมู่บ้านซิโมหัวหน้าหมู่บ้านชี้ไปที่บ้านหลังเล็กๆที่ซุบโซมแล้วพูดกับกู่ฟานนั่นคือบ้านของซานเหมาแต่ประตูถูกล็อกไว้ตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาในเวลานี้นอกจากกู่แฟนไบซิยูลิเวยและฮูย่ายังยืนอยู่ข้างหัวหน้าหมู่บ้านกู่ฟานเพียงเหลือบมองบ้านหลังเล็กๆที่ซุบโซมอย่างไม่ได้ตั้งใจและความสนใจของเขาก็ถูกดึงดูดโดยเสาโทรศัพท์ข้างบ้านบนเสามีเส้นซับซ้อนและคดเคี้ยวและร่องรอยการซ่อมแซมคุณภาพต่างๆอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการลัดวงจรได้ตลอดเวลาหัวหน้าหมู่บ้านยังสังเกตเห็นการจ้องมองของกู่แฟนและพูดด้วยความอับอายเล็กน้อยหมู่บ้านของเราค่อนข้างล้าหลังและเสาโทรเลขแบบนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้เช่นกันกูแฟนเหลือบมองหัวหน้าหมู่บ้านแล้วพูดคุณคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนของคุณอย่างไรผู้ใหญ่บ้านตอบอย่างรวดเร็วแต่ละบ้านมีมิเตอร์ไฟฟ้าคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนหลังจากนั้นหัวหน้าหมู่บ้านก็ดูเหมือนจะคิดถึงอะไรบางอย่างและกล่าวเสริมฉันนับปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือนมิเตอร์ไฟของซานเมาไม่ได้ใช้มา2ปีแล้วและบ้านของเขาน่าจะว่างจริงๆใน2ปีที่ผ่านมากูแฟนเหลือบมองหัวหน้าหมู่บ้านด้วยความประหลาดใจดูเหมือนว่าหัวหน้าหมู่บ้านจะมีชีวิตอยู่มาหลายสิบปีแล้วและความสามารถของเขาในการสังเกตคำและสีและคิดอย่างอิสระนั้นอย่างน้อยก็ดีกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยไวรัสมากจุดประสงค์หลักของกูแฟนในการดูเสาโทรเลขคือการรู้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบ้านซานเมาโดยไม่คาดคิดก่อนที่กูฟานจะถามหัวหน้าหมู่บ้านก็ตอบด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของซานเมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นศูนย์ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครถูกครอบครองโดยสิ้นเชิงเมื่อนึกถึงสิ่งนี้กูแฟนก็กล่าวด้วยความเคารพต่อหัวหน้าหมู่บ้านขอบคุณหัวหน้าหมู่บ้านที่นี่อาจมีอันตรายดังนั้นกลับไปก่อนเมื่อได้ยินสิ่งที่กู่ฟานพูดใบหน้าของหัวหน้าหมู่บ้านก็เปลี่ยนไปอย่างราบรื่นและเห็นได้ชัดว่าเขาตกใจกับสิ่งที่กู่ฟานบอกว่าจะเป็นอันตรายแต่ทันใดนั้นเขาก็โล่งใจเอาละแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบกู่แฟนก็รู้อยู่แล้วว่าเขาหมายถึงอะไรไม่ต้องห่วงหากฉันเจอเขาที่บ้านซานเมาฉันจะไม่ทำร้ายเขาเมื่อได้ยินคำรับรองของกู่แฟนหัวหน้าหมู่บ้านก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะจากไปอย่างช้าช้าเมื่อเห็นหัวหน้าหมู่บ้านออกไปกู่แฟนก็มองไปที่ลิเวอร์และฮูย่าแล้วพูดด้วยสีหน้าจริงจังฉันไม่รู้ว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหรือเปล่าแต่เพื่อความปลอดภัยฉันจะเข้าไปในบ้านกับเสี่ยวไปในภายหลังและคุณ2คนจะอยู่ข้างนอกหากคุณเห็นใครอื่นที่ไม่ใช่ฉันและเสี่ยวไปออกมายิงปืนให้เขาตกใจอย่าทำร้ายเขาใช่ฮูย่าได้ยินคำพูดและตอบกลับอย่างรวดเร็วเป็นหลี่เว่ยที่มีท่าทางดูถูกเหยียดหยามอย่างโง่สิแค่แกล้งทำเป็นเมื่อเผชิญกับการย่อเย้ยของลิวิกูแฟนก็ไม่ได้สนใจที่จะจัดการกับมันและนำไบซิยูไปที่ประตูบ้านโดยตรงดังที่ผู้ใหญ่บ้านและผู้ใหญ่บ้านบอกประตูบ้านของซานเมาปิดอย่างแน่นหนาล็อกประตูก็ปักไว้แล้วและบริเวณโดยรอบก็ปกคลุมไปด้วยฝุ่นหนาแน่นอนว่าไม่ได้แตะประตูนี้มานานแล้วไบซิยูเหลือบมองกูแฟนพี่ฟานเราจะพังล็อกแล้วเข้าไปโดยตรงเลยไหมกูแฟนสายหัว
ไม่ถ้าซานเหมาไม่อยู่บ้านตอนนี้พอกลับมาจะพบว่าล็อกพังจะต้องระวังตัวแน่นอนด้วยเหตุนี้กูแฟนจึงโบกมือให้ใบซิยูและทำท่าทางตามมาจากนั้นเขาก็มองไปรอบๆบ้านในไม่ช้ากูฟานก็พบหน้าต่างข้างบ้านนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะเข้าไปในบ้านอื่นที่ไม่ใช่ประตูได้เนื่องจากทิศทางนี้เป็นแสงย้อนแสงจึงไม่ค่อยดีนักมองเข้าไปในบ้านผ่านหน้าต่างก็มองเห็นได้เพียงเงาบางส่วนเท่านั้นในเวลานี้กูแฟนเข้าหาหน้าต่างและสังเกตอย่างระมัดระวังกระจกหน้าต่างไม่บุบสลายล็อกจากด้านในและมีฝุ่นเกาะอยู่มากมายในเวลานี้หลี่เว่ยก็ขึ้นมาด้วยจะบอกว่าคุณแกล้งทำเป็นว่าบ้านทั้งหลังมีทางเข้าสองทางประตูและหน้าต่างนี้ประตูล็อกอยู่พื้นเป็นสีเทาคงนานแล้วที่ไม่มีใครขยับและหน้าต่างนี้ก็มาจากมันล็อกอยู่ข้างในคุณไม่สามารถเปิดจากภายนอกได้ไม่มีใครอยู่ที่นี่ไม่ต้องพูดถึงอาศัยอยู่เลยบางทีคุณอาจเดาผิดเลยสันเหมาอาจจะออกไปทำงานจริงๆอย่างที่บอกสาเหตุของเหตุการณ์นี้คืออีกคนหลี่เว่ยพูดมากแต่กู่ฟานไม่โต้ตอบเขาเลยและยังคงเฝ้าดูหน้าต่างอย่างระมัดระวังเมื่อเห็นฉากนี้หลี่เว่ยกระทืบเท้า2ครั้งและดูโกรธฉันกำลังคุยกับคุณคุณได้ยินหรือเปล่าโอ้คุณกำลังทำอะไรอยู่คุณมันคนนิสัยไม่ดีหน้าขยะแขยงเหตุผลที่จู่ๆหลี่เว่ยอุทานออกมาก็คือกู่ฟานในเวลานี้หลังจากตรวจดูหน้าต่างเป็นเวลานานจู่ๆก็มาถึงมุมของกรอบหน้าต่างแล้วดมกลิ่นจากนั้นราวกับว่ายังไม่เพียงพอเขาก็แลบลิ้นออกมาเลียกรอบหน้าต่างในเวลานี้แม้แต่ไบซิยูก็ยังงงงวยพี่ฟานมีอะไรเหรอกูแฟนร้องเจ๊กๆ2ครั้งราวกับว่าเขากำลังชิมกรอบหน้าต่างจริงๆกลิ่นคาวกลิ่นคาวที่พิเศษมากซึ่งไม่มีอยู่ในกรอบหน้าต่างเลยหลังจากพูดแบบนี้กูฟานก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างได้ทันทีและรีบก้มหัวลงและมองหามันบนพื้นหลังจากนั้นไม่นานกูแฟนก็หยิบลวดเหล็กบางๆขึ้นมาจากพื้นแล้วพับให้เป็นรูปร่างของตะขอหลังจากนั้นกูฟานก็เอาตะขอที่ทำจากลวดเหล็กและเอื้อมเข้าไปผ่านช่องว่างของกรอบหน้าต่างอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าไปด้านในเขาเกี่ยวหลายครั้งติดต่อกันเมื่อเห็นฉากนี้หลี่เว่ยไม่เข้าใจเลยเธอคิดแค่ว่ากูฟานเป็นบ้าพูดให้ถูกก็คือเมื่อกูฟานเลียกรอบหน้าต่างเธอกำลังคิดว่าจะอยู่ห่างจากมนุษย์ที่ผิดปกติอย่างกูฟานหรือไม่ในขณะนี้ใบหน้าของกูแฟนมีความสุขพบมันด้วยเหตุนี้ตะขอที่กูฟานทำเมื่อกี้จึงเกี่ยวลูกเหล็กขนาดเล็กที่ผูกด้วยได้เส้นเล็กจากด้านหลังกำแพงกูฟานหมุนลวดเหล็กอย่างรวดเร็วเพื่อให้ลวดเหล็กและได้เส้นเล็กพันกันอย่างสมบูรณ์จากนั้นออกแรงอย่างช้าๆด้วยความพยายามของกูแฟนที่จับที่ล็อกไว้แต่เดิมภายในหน้าต่างจึงหมุนช้าๆด้วยเสียงป๊อปหน้าต่างก็เปิดออกเมื่อเห็นฉากนี้ยกเว้นกูฟานทุกคนก็สับสนในเวลานี้กูแฟนได้เปิดหน้าต่างแล้วโผล่หัวเข้าไปหลังจากเห็นทุกอย่างชัดเจนแล้วกูฟานก็ส่งเสียงจู่ๆด้วยความประหลาดใจแน่นอนว่าเขาทราบซึ้งทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นอย่างมากซานเหมาตัวนี้ก็ไม่เลวเลยคิดจะออกแบบกลไกเล็กๆแบบนี้ก็ได้อวัยวะเล็กไปจือเยโวยังไม่เข้าใจในเวลานี้กูแฟนพยักหน้าและเปิดหน้าต่างให้สมบูรณ์ทำให้ใบซิยูมองเห็นกลไกทั้งหมดที่จริงแล้วกุญแจสำคัญในการล็อกหน้าต่างนี้อยู่ที่ที่จับในขณะนี้มีสายเบ็ดบางมาก2เส้นพันรอบด้ามจับลูกบอลเหล็กขนาดใหญ่กว่าแขวนอยู่ใต้แท่งไม้แรงโน้มถ่วงจะทำให้ด้ามจับทั้งหมดหมุนลงโดยอัตโนมัติและจะล็อกโดยอัตโนมัติอีกอันหนึ่งขึ้นไปโดยใช้รอก2ตัวให้สายเบ็ดพันรอบด้านในของกรอบหน้าต่างไปทางด้านหลังของกำแพงแล้วยึดลูกเหล็กขนาดเล็กไว้ตราบใดที่มองจากภายนอกไม่ว่าจะมองจากมุมใดก็ตามก็ไม่สามารถมองเห็นอวัยวะที่ติดตั้งอยู่ภายในได้คุณเพียงแค่ต้องดึงสายเบ็ดด้านหลังกำแพงอย่างแรงใช้รอกเพื่อส่งแรงและคุณสามารถหมุนที่จับเพื่อเปิดหน้าต่างได้หลักการง่ายมากเมื่อไบซิยูเห็นอุปกรณ์ทั้งหมดเขาก็เข้าใจทันทีเมื่อหลี่เว่ยเห็นฉากนี้เธอยังคงพูดอย่างภาคภูมิใจแม้ว่าคุณจะค้นพบอุปกรณ์อวัยวะนี้มันแสดงถึงอะไรได้บ้างในเวลานี้กูแฟนมองไปที่การแสดงออกของลิเวอร์ราวกับว่าเขากำลังมองคนงี่เง่าแล้วคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงเมื่อได้ยินคำถามของกูแฟนลิเวอร์ก็หยุดพูดเพราะมันชัดเจนเกินไปกลไกบนหน้าต่างแสดงว่าการเดาของกูแฟนนั้นถูกต้อง2ปีที่ผ่านมาซานเหมาไม่ได้ออกไปทำงานเลยไม่ต้องพูดถึงการเสียชีวิตเลยเขาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านขณะเดียวกันก็สามารถพิสูจน์ได้เช่นกันเหตุการณ์คนคังคกครั้งนี้น่าจะมาจากซานเหมาในเวลานี้ไบซิยูยังคงมีข้อสงสัยอยู่บ้างพี่ฟานทำไมคุณถึงคิดถึงกลไกแบบนี้ที่อยู่หลังหน้าต่างล่ะในเวลานี้กู่ฟานได้หยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาแล้วและหลังจากแสงจากโทรศัพท์มือถือเขาก็ตรวจสอบสถานการณ์ภายในบ้านเมื่อได้ยินคำถามของไบซิยูเอกูแฟนก็พูดอย่างไม่เป็นทางการมีกลิ่นคาวอยู่ในกรอบหน้าต่างนั้นฉันเดาว่าเนื่องจากซานเหมาสามารถเปลี่ยนคนอื่นให้เป็นคังคกได้เขาควรจะตื่นขึ้นด้วยความสามารถที่เกี่ยวข้องกับคังคกเพราะฉะนั้นลิ้นของเขาจึงยื่นออกมาได้ยาวเท่ากับคังคกทุกครั้งที่กลับบ้านเขาไม่จำเป็นต้องหาตะขอลวดเหมือนฉันมานานแล้วแค่ยื่นลิ้นออกมาลอดหน้าต่างพันลูกเล็กๆแล้วดึงลงเมื่อได้ยินคำอธิบายของกูแฟนไปจือเยโวก็ตระหนักได้ทันทีและหลี่เว่ยที่อยู่ด้านข้างก็ก้าวถอยหลังทันทีโดยมองที่ดวงตาของกูฟานด้วยความรังเกียจรู้ว่าเป็นน้ำลายคางคกยังเลียอยู่เลยหน้าขยะแขยงอย่างไรก็ตามกูแฟนหยุดสนใจเธอเลยในเวลานี้ไบซิยูก็มองเข้าไปในบ้านด้วยแสงสลัวๆจากโทรศัพท์มือถือของเขาพี่ฟานดูเหมือนจะไม่มีใครเลยฉันควรทำอย่างไรดีกูแฟนยังคงมองเข้าไปในบ้านตรวจสอบทุกรายละเอียดอย่างรอบคอบโต๊ะและม้านั่งที่เรียบง่ายเกินกว่าจะเรียบง่ายเตียงลวดเหล็กพับขนาดเล็กที่มีพื้นผิวเป็นสนิมและมีฝุ่นอยู่บนพื้นทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่มานานแล้วอย่างไรก็ตามกูแฟนรู้ว่าซานเหมาต้องอยู่ที่นี่ทันใดนั้นกูแฟนก็พบสิ่งผิดปกติในที่สุด
มีที่แห่งหนึ่งบนพื้นบ้านปูด้วยอะไรสักอย่างคล้ายพรมเรื่องแบบนี้อาจจะพบเห็นได้ทั่วไปตามบ้านคนทั่วไปอย่างไรก็ตามนี่เป็นสถานที่ที่แย่มากครอบครัวใครมีเงินพอคลุมที่ดินดังนั้นกูแฟนจึงพูดกับใบซิยูโดยตรงใบน้อยทำม้ายาวสิใบซิยูฟังอย่างไม่ยืดเยื้อหลังจากเปิดใช้งานความสามารถของใบซิยูแท่งยาวที่เกิดจากน้ำแข็งเยือกแข็งก็ปรากฏขึ้นในมือของเขากูแฟนกลายเป็นแท่งยาวแล้วกระแทกพรมลงบนพื้นโดยตรงไม่นานพรมก็ถูกถอดออกเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงด้านล่างเช่นเดียวกับที่กูแฟนคาดหวังไว้ชิ้นส่วนของพื้นดินนั้นเชื่อมต่อกับแหวนดึงจริงๆกูฟานแตะที่ม้ายาวและมีเสียงดงๆแน่นอนว่าพื้นดินนั้นว่างเปล่าและจะต้องไม่มีท้องฟ้าเบื้องล่างกูฟานหยิบม้ายาวสอดเข้าไปในแหวนดึงแล้วกดแรงๆด้วยการปังพื้นดินก็ถูกยกขึ้นโดยกูแฟนเผยให้เห็นรูที่กว้างกว่าไหล่ของเขากูแฟนและใบซิยูมองหน้ากันและพยักหน้าให้กันเสี่ยวไปกระโดดเข้าไปอย่าทิ้งรอยเท้าไว้บนพื้นฉันก้าวหน้าแล้วไม่มีการตอบสนองเป็นเวลา3วินาทีคุณกระโดดเข้าไปใหม่หลังจากนั้นกูแฟนก็มองไปที่ลิเว่ยและฮูย่าตามที่ฉันพูดเมื่อกี้ไม่เป็นไรเก็บไว้ข้างนอกเมื่อเห็นฉากนี้การแสดงออกของลิเว่ยก็ซับซ้อนเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเธอซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีความภาคภูมิใจยังคงต้องการรักษารูปลักษณ์ที่เหนือกว่าเอาไว้และฮูย่าเมื่อเห็นชุดปฏิบัติการของกูแฟนก็ประหลาดใจแล้วในเวลานี้ในใจของเขากูฟานก็มีรูปร่างเหมือนเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่แล้วอย่างน้อยก็แข็งแกร่งกว่าลิเว่ยหลายร้อยเท่าบางทีเหตุการณ์นี้จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดายโดยกูแฟนด้วยการหวดกูฟานจึงกระโดดลงหลุมอย่างแม่นยำเมื่อสักครู่นี้หลังจากผ่านไป3วินาทีไม่มีการตอบสนองและใบซิยูก็กระโดดเข้ามาเมื่อไปจือเยโว่เข้าไปในทางเข้าถ้ำเขาก็ตระหนักว่ากูฟานเปิดโทรศัพท์แล้วและตรวจสอบสภาพแวดล้อมไม่ต้องห่วงไม่มีใครหรอกกูแฟนกล่าวอย่างปลอบโยนกับใบซิยูจากนั้นจึงสังเกตอย่างระมัดระวังด้วยแสงสลัวของโทรศัพท์มือถือที่นี่เป็นสถานที่ที่คล้ายกับห้องใต้ดินเล็กๆสามารถรองรับคนได้เพียง5คนเท่านั้นที่จะยืนอยู่ด้วยกันเตียงขนาดเล็กกินพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของห้องใต้ดินและข้างเตียงเล็กก็มีโต๊ะสีขาวที่เต็มไปด้วยหนังสือเรียนหลากหลายเล่มเมื่อเห็นฉากนี้กูแฟนก็มองไปทางผนังเนื่องจากมีหนังสือที่นี่จึงต้องมีแสงไฟไม่เช่นนั้นในสภาพแวดล้อมสลัวสลัวของห้องใต้ดินนี้ซานเหมาจะอ่านได้อย่างไรแน่นอนว่าเช่นเดียวกับที่กูแฟนคิดกูแฟนก็พบเชือกอย่างรวดเร็วดึงเชือกจากด้านข้างของเตียงเล็กไฟดวงเล็กๆ เรียงเป็นแถวก็สว่างขึ้นไปจือเยว่าตกใจกับแสงที่จู่ๆก็รีบมองไปรอบๆอย่างระมัดระวังแต่กูฟานก็ค้นหาทั้งเส้นที่เชื่อมต่อกันด้วยไฟเล็กๆแถวนี้ราวกับน่าชื่นชมซานเหมาคนนี้มีพรสวรรค์อย่างแน่นอนเมื่อกี้ตอนที่ฉันกำลังดูเสาโทรศัพท์ฉันนึกถึงความซับซ้อนของสายไฟที่นั่นถ้าเปลี่ยนคงไม่มีใครรู้ด้วยเหตุนี้ปรากฏว่าซานเหมาดึงสายไฟจากที่นั่นเข้าไปในห้องใต้ดินแห่งนี้นอกจากนี้เขายังหลีกเลี่ยงมิเตอร์ไฟฟ้าอย่างระมัดระวังทำให้ไม่สามารถทราบได้ฉันจำได้ว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อ2ปีก่อนซานเหมายังอยู่แค่ชั้นมัธยมต้นปีแรกเท่านั้นตอนนั้นเขาคงไม่ได้เรียนรู้วิชาฟิสิกส์เลยทำแบบนั้นได้ไม่เป็นไรเมื่อพูดเช่นนั้นกูแฟนก็พลิกดูหนังสือเรียนบนโต๊ะเล็กๆอย่างไม่ตั้งใจฉันพบว่ามีโน้ตคดๆเขียนอยู่ในนั้นแน่นอนว่าซานเหมาได้เรียนรู้ความรู้ทุกประเภทด้วยตัวเองในช่วง2ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในเวลานี้ใบซิยูค่อนข้างสับสนในเมื่อซานเหมาไม่อยู่ที่นี่เราจะทำอย่างไรในเวลานี้กูฟานนอนอยู่บนเตียงเล็กๆอย่างสบายๆแอร์และเล่นกับโคมไฟเล็กๆที่อยู่ข้างๆเขาไม่เป็นไรซานเหมาจะกลับมาแน่นอนหลังจากนั้นไม่นานคุณก็ออกไปข้างนอกและซ่อมแซมพรมและหน้าต่างทั้งหมดให้เหมือนเดิมตอนที่เราไม่ได้เข้ามาถ้าอย่างนั้นคุณก็ออกไปพร้อมกับหลีเว่ยและฮูย่าส่วนฉันก็แค่นอนอยู่ที่นี่และรอเขาเมื่อได้ยินสิ่งนี้ใบซิยูก็เข้าใจความหมายของกูแฟนอย่างแน่นอนและพยักหน้าเอาล่ะพี่ฟานระวังตัวด้วยกูแฟนโบกมือด้วยสีหน้ามั่นใจคุณไม่ต้องกังวลกับความแข็งแกร่งของฉันหรอไม่ว่าความแข็งแกร่งของซานเหมาจะแข็งแกร่งแค่ไหนมันจะแข็งแกร่งกว่าฉันได้ไหมนอกจากนี้หากการประมาณการของฉันถูกต้องความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของซานเหมาก็ควรเป็นไวรัสที่สามารถเปลี่ยนคนให้กลายเป็นคนคางคกได้อย่างไรก็ตามฉันมีภูมิคุ้มกันต่อสารพิษเมื่อได้ยินกูแฟนพูดแบบนี้ใบซิยูรู้สึกโล่งใจอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเมื่อใบซิยูต้องการจากไปการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันก็เกิดขึ้นแถวไฟเล็กๆที่ยังเปิดอยู่ก็เริ่มกระพริบตามรูปแบบที่กำหนดเมื่อเห็นสถานการณ์นี้กูแฟนก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับกรีดร้องจากนั้นมองลงไปตามแถวไฟเล็กๆในไม่ช้ากูฟานก็ค้นพบว่ามีสายไฟลับๆเชื่อมต่อกับไฟดวงเล็กๆเรียงเป็นแถวและสายไฟนั้นก็ซ่อนอยู่หลังโต๊ะตัวเล็กกูฟานย้ายออกจากโต๊ะเล็กเพียงเพื่อแอบทำเสียงไม่ดีเสียแล้วค้นพบแล้วฉันเห็นว่าด้านหลังของโต๊ะตัวเล็กนั้นถูกเจาะจนหมดและมีบางอย่างที่เหมือนกับเพจเจอแบบเก่าอยู่ข้างในซึ่งมีแสงประหลาดส่องออกมาเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้ใบซิยูก็เข้าใจอย่างแน่นอนเพจเจอสมัยเก่านี้เห็นได้ชัดว่ากำลังส่งข้อมูลบางอย่างไปยังภายนอกในเวลานี้ตอนนี้สถานการณ์ชัดเจนแล้วตอนนี้ซานเหมาน่าจะได้ข่าวว่ามีคนเข้าบ้านแล้วเมื่อเห็นฉากนี้แม้แต่กูแฟนก็สับสนเล็กน้อยกูแฟนยอมรับว่าเขาระมัดระวังมากแล้วนอกเหนือจากการสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างรอบคอบแล้วเมื่อเขาสัมผัสทุกสิ่งเขาจะตรวจสอบล่วงหน้าว่ามีกลไกใดๆหรือไม่สมมุติว่าซานเมาไม่แข็งแกร่งพอที่จะตั้งค่าแรงดันไร้สายหรืออุปกรณ์ทริกเกอร์โฟโตอิเล็กทริกก็เป็นไปไม่ได้ที่กูแฟนจะส่งสัญญาณเตือนภัยอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆก็เป็นเช่นนี้อยู่แล้วและกูแฟนก็ไม่ต้องทำอะไรเลยตอนนี้ซานเมาได้รับข่าวแล้วมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่กูแฟนจะอยู่ที่นี่
เมื่อนึกถึงสิ่งนี้กูแฟนก็พูดกับไบซิยูออกไปก่อนด้วยเหตุนี้กูฟานจึงไม่ระมัดระวังเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปและกระโดดออกไปทันทีแล้วเดินออกจากบ้านไปตามหน้าต่างไบซิยูติดตามอย่างใกล้ชิดและออกจากบ้านหลังจากที่กูแฟนออกมาเท่านั้นที่ลิเวอร์และฮูย่าไม่ได้เฝ้าอยู่ที่หน้าต่างกูแฟนดูเหมือนจะครุ่นคิดอะไรบางอย่างได้และรีบไปที่ประตูบ้านเมื่อฉันวิ่งไปที่ประตูฉันพบว่าลิเวอร์กำลังยิ้มแย้มแจ่มใสลิเวอร์รู้สึกภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นที่ได้เห็นการมาถึงของกูฟานกูฟานอย่าคิดว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่จะค้นพบกลไกนี้และฉันก็ทำได้เช่นกันขณะที่เธอพูดเธอหยิบลวดสีดำออกมาโดยมีลวดทองแดงที่โผล่ออกมาอยู่แสดงว่ามันเป็นลวดดัดแปลงหลังจากการสังเกตอย่างรอบคอบของฉันดูเหมือนว่าจะมีสายไฟเชื่อมต่อกับประตูนี้ฉันจึงพบลวดจึงพับเป็นตะขอแล้วดึงสายไฟจากนั้นเขาก็ดึงมันออกด้วยการกระตุกกระตุกคุณรู้ไหมว่านี่หมายถึงอะไรด้วยเหตุนี้หลี่เว่ยก็จงใจอยู่เป็นเวลา2วินาทีเช่นกันนั่นหมายความว่าซานเหมาคงไม่ได้ออกไปในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่อาศัยอยู่ที่นี่ดูสิแม้ไม่มีคุณฉันก็ค้นพบความจริงได้เมื่อพูดเช่นนี้หลี่เว่ยก็เลิกคิ้วของเธออย่างเร้าใจและมองไปที่กู่ฟานในเวลานี้กู่แฟนจ้องไปที่หลี่เว่ยและหายใจเข้าลึกฉันรู้มันหมายความว่าคุณเป็นคนโง่จากนั้นกูแฟนก็รีบวิ่งไปหาลิเวอร์และคว้าคอของลิเวอร์ในเวลานี้กูแฟนเข้าใจสัญญาณเตือนที่ส่งข้อมูลไปยังซานเมาไม่ได้ถูกกระตุ้นโดยตัวเธอเองแต่เกิดจากลิเวอร์ที่ไร้สมองเมื่อเห็นสายไฟที่ถูกดึงลงมากูฟานก็โกรธมากฉันไม่ได้ขอให้คุณเฝ้าอยู่ข้างนอกเหรอทำไมคุณถึงอยากย้ายฉันบอกคุณแล้วว่าความอดทนของฉันกับคนโง่มีจำกัดถ้าไม่ใช่เพราะคุณยังมีประโยชน์กับฉันฉันจะปล่อยคุณไปแน่นอนในเวลานี้ลิเวอร์ถูกกูแฟนจับและใบหน้าของเธอก็ตื่นตระหนกเมื่อมองตาเธอราวกับกำลังขอความช่วยเหลือเธอจึงมองไปที่ฮูย่าที่อยู่ด้านข้างฮูย่าไม่คาดคิดว่ากูแฟนจะยิงอย่างรุนแรงและเลื่อนมือไปที่ปืนโดยสัญชาตญาณอย่างไรก็ตามไบซิยูได้ควบแน่นดาบน้ำแข็งแล้วและจ้องมองเขาอย่างระมัดระวังและกูแฟนก็จ้องมองที่เขาทำให้ฮูย่าล้มเลิกแผนการที่จะยิงโดยสิ้นเชิงในเวลานี้ในที่สุดกูแฟนก็ปล่อยลิเวอร์ออกมาและโยนเธอลงไปที่พื้นโดยตรงลิเวอร์ลูบคอของเธอและมองกูแฟนด้วยความขุ่นเคืองกูฟานหากคุณทำเช่นนี้กับฉันฉันจะรายงานเรื่องนี้ให้สถาบันทราบอย่างแน่นอนและปล่อยให้สถาบันไล่คุณออกไปกูฟานได้ยินคำว่าตัดสำหรับกูแฟนแล้วเซเว่นสตาร์อะคาเดมีนั้นไม่สำคัญเลยสิ่งสำคัญคือการเอายาพิษฟันของมนุษย์ต่างดาวออกตราบใดที่เขาหายดีกูแฟนก็ไม่สนใจว่าสถาบันการศึกษาจะไล่ตัวเองออกหรือไม่ในขณะนี้ไบซิยูไม่สามารถช่วยได้พี่ฟานตอนนี้ซานเหมาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างคุณคิดว่าเขาเพิ่งหนีไปเหรอกูแฟนกระพริบตาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และในที่สุดก็ส่ายหัวล่าวครับจากที่ผมสังเกตมาสันเหมาเป็นคนมี IQ สูงและเป็นคนระมัดระวังตัวมากมีปัญหากับบุคคลประเภทนี้อยู่ทั่วไปคือเป็นคนค่อนข้างมั่นใจภูมิใจนอกจากนี้เขาได้เตรียมการดำเนินการตามแผนนี้มาเป็นเวลา2ปีแล้วและเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆไบซิยูยังคงมีข้อสงสัยบนใบหน้าของเขาแล้วตอนนี้เราจะทำอย่างไรกูแฟนลดศีรษะลงและคิดอยู่ครู่หนึ่งเดิมทีฉันต้องการจับเขาด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ไม่มีทางฉันทำได้แต่ทำให้เรื่องซับซ้อนเท่านั้นด้วยเหตุนี้กูแฟนจึงมองไปที่ฮูย่ากูอยากคนที่แจ้งคุณบอกว่ายาแก้พิษที่สามารถบรรเทาสถานะมนุษย์คางคกได้รับการพัฒนาแล้วและจะจัดส่งภายในไม่กี่วันอีกไม่กี่วันไม่แน่ใจแค่บอกว่ามันจะเร็วมากสิ่งสำคัญคือต้องบอกพวกเขาว่าภายในไม่กี่วันพวกเขาสามารถออกจากดินแดนแห้งแล้งนี้ได้สุดท้ายและที่สำคัญที่สุดอย่าเปิดเผยข่าวนี้ให้ชาวบ้านทราบแค่เผยแพร่มันภายในตัวเราหลังจากฟังคำพูดของกูแฟนแล้วฮูย่าก็ดูมึนงงและไม่รู้ว่ากูแฟนหมายถึงอะไรแม้แต่ไบซิยูก็เหลือบมองลิเวอร์อย่างสับสนมากพี่ฟานคุณไม่ได้บอกว่ายาแก้พิษจะใช้เวลา1เดือนในการทำเหรอทำไมคุณถึงบอกว่าเสร็จแล้วและจะจัดส่งเร็วๆนี้กูแฟนมองไปที่ไบซิยูแล้วพูดว่าลองนึกภาพว่าซานเหมาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อได้รับการแจ้งเตือนและรู้ว่ามีคนเข้ามาในบ้านของเขาเขาจะไม่หนีแน่นอนแต่จะหาวิธีสอบถามความจริงแล้วเขาจะไปสอบสวนที่ไหนต้องเป็นนายทหารและทหารประจำการพอได้ยินข่าวจากนายทหารและทหารที่คุมขังว่าได้ข่าวว่าผลิตยาแล้วใช้เวลาจัดส่งแค่ไม่กี่วันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาเตรียมที่จะดำเนินการตามแผนเป็นเวลา2ปีและแน่นอนว่าเขาจะไม่ยอมให้มันพังทลายโดยสิ้นเชิงเช่นนี้ดังนั้นเขาจะสร้างความแตกต่างอย่างแน่นอนและปล่อยให้แผนทั้งหมดดำเนินไปก่อนเวลาอย่างน้อยก่อนที่ยาแก้พิษจะมาถึงเขาต้องทำแผนให้สำเร็จเมื่อได้ยินสิ่งนี้ไบซิยูก็พยักหน้าโอ้ฉันเข้าใจแล้วพี่ฟานคุณกำลังบังคับให้เขาดำเนินการตามแผนล่วงหน้ากูแฟนก็พยักหน้าเช่นกันแต่การแสดงออกของเขาเต็มไปด้วยความทำอะไรไม่ถูกใช่แต่ในกรณีนี้อาจมีอันตรายเล็กน้อยใครจะรู้ว่าซันเหมาจะทำอย่างไรเมื่อถูกกดดันจากนั้นกูแฟนเหลือบมองลิเวยอย่างไรก็ตามไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับเรื่องนี้และฉันก็ทำได้เพียงเท่านี้ใครจะปล่อยให้ผู้หญิงโง่เขลาออกไปจากความคิดของเราหลี่เว่ยฟังสิ่งนี้และอยากจะพูดอีก 2-3 คำแต่เมื่อคิดถึงการแสดงของกูแฟนเมื่อกี้บวกกับความเจ็บปวดที่คอของเธอในที่สุดก็กลืนคำพูดกลับเข้าไปในท้องของเธอในเวลานี้ไบซิยูถามพี่ฟานเราจะทำอย่างไรดีกูแฟนคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้และมองไปในทิศทางเดียวเรากลับไปที่บ้านของเราและพักผ่อนกันเถิดจากนั้นเราจะแกล้งทำเป็นและไปโรงเรียนอย่างลับๆหลังจากหยุดชั่วคราวกูแฟนก็มองไปที่ฮูย่าอีกครั้งกูย่าฉันยังมีสิ่งที่ต้องทำและฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณวันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่กูแฟนไบซิยูและลิเวอร์กำลังนั่งดื่มน้ำเดือด
ครูใหญ่ที่อยู่ด้านข้างมองไปที่กู่ฟานเจ้านายใหญ่ที่กำลังจะช่วยพวกเขาสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่และรอยยิ้มทั้งหมดของเขาก็ย่นในเวลานี้ใบซิยูมองไปที่กูแฟนด้วยความสงสัยเมื่อวานนี้ฉันไม่รู้ว่ากูแฟนพูดอะไรกับฮูย่าเมื่อเช้านี้ใบซิยูไม่เคยเห็นฮูย่าอีกเลยแต่กู่ฟานโทรหาพวกเขาในตอนเช้าหยิบหมวกแล้ววิ่งไปโรงเรียนจากนั้นในห้องทำงานของอธิการบดีก็เป็นช่วงเช้าที่นั่งอยู่พี่ฟานเราจะทำอย่างไรดีนี่ก็เช้าแล้วผมเกือบจะดื่มน้ำแล้วกูแฟนเหลือบมองใบซิยูแล้วยิ้มเสี่ยวไปอย่าใจร้อนเกินไปเรียนรู้ที่จะรอคอยเมื่อได้ยินคำตอบของกูแฟนไปจื่อเยโว่ก็ทำได้เพียงสัมผัสท้องของเขาหวังจะบรรเทาความรู้สึกในการกอดหลี่เว่ยซึ่งอยู่ข้างๆเหลือบมองกูฟานและไม่พูดอะไรเช้านี้กูแฟนไม่ต้องการพาเธอมาที่นี่อย่างไรก็ตามโจรขโมยไก่ไม่สามารถเข้าใกล้ผู้หญิงคนนี้ได้ก่อนที่กูฟานจะตื่นเขาก็วิ่งไปที่ประตูบ้านกูฟานแล้วรอหลังจากนั้นเธอก็ติดตามกูแฟนไปทุกที่เหมือนกับพลาสเตอร์หนังสุนัขไม่มีทางกูแฟนทำได้เพียงพาเธอมาเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่ลูกตาโตของลิเวอร์หันไปอย่างไรความปราณีผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าเขาอุ้มน้ำเสียอะไรไว้ในท้องในเวลานี้ใบซิยูยังคงถามต่อไปพี่ฟานพวกเรารออะไรอยู่ที่นี่กู่ฟานกล่าวว่าแน่นอนว่าต้องรอซานเหมามาลองคิดดูว่าถ้าเขาต้องการแก้แค้นจริงๆเขาจะกลับไปหาใครแน่นอนว่าเขาคือคนที่รังแกเขาในตอนนั้นและคนที่แกล้งเขาทีหลังก็บังเอิญมาอยู่ที่นี่ตอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เมื่อได้ยินสิ่งนี้ใบซิยูก็สับสนมากยิ่งขึ้นฉันรู้ความจริงแต่มันไม่สอดคล้องกับสามัญสำนึกถ้าเขาต้องการแก้แค้นจริงๆเขาก็ไม่จำเป็นต้องลำบากขนาดนั้นเขาไม่ใช่คนเหนือธรรมชาติหรอกเหรอมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะจัดการกับคนธรรมดา 2-3 คนกูแฟนสายหัวถ้าซานเหมาใช้พลังวิเศษของเขาโดยตรงเพื่อบดขยี้ทุกคนที่รังแกเขาในเวลานั้นจริงๆเราก็ไม่ต้องลำบากขนาดนี้น่าเสียดายที่เขายังเด็กเกินไปและคิดอะไรง่ายเกินไปกล่าวอีกในหนึ่งเขายังสดใสและใจดีเกินไปเมื่อได้ยินสิ่งที่กูแฟนพูดใบซิยูก็สับสนมากยิ่งขึ้นทำไมซานเหมาถึงทำแบบนั้นและกูแฟนยังบอกว่าเขาใจดีและตามที่กูแฟนกล่าวเขารู้จุดประสงค์ของซานเมาแล้วหรือยังเมื่อไปจือเยโวต้องการถามคำถามต่อไปกูฟานก็ถามอาจารย์ใหญ่ก่อนอาจารย์ใหญ่โปรดบอกฉันเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของซานเมาคราวที่แล้วฉันรีบออกไปและไม่รู้จักเขาเป็นพิเศษยกตัวอย่างเกรดของเขาเป็นยังไงบ้างบุคลิกของเขาเป็นยังไงบ้างครูใหญ่กระพริบตาราวกับกำลังนึกถึงเกรดของซานเมาก็ไม่ได้แย่มันสูงกว่าค่าเฉลี่ยแต่เขามีวิชาเฉพาะบางส่วนที่จริงจังมากเขามักจะสอบตกในวิชาภาษาจีนและเขาก็ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ได้สูงในส่วนของตัวละครครูใหญ่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดต่ออาจเป็นเพราะพ่อแม่ของเขาไม่อยู่เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนคนอื่นๆซานเหมามีความนับถือตนเองต่ำยิ่งกว่านั้นเขาเป็นคนเก็บตัวและเก็บตัวมากกว่าเขาทำได้เพียงพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่นก็ปานกลางจากนั้นเรากับจะสะท้อนสิ่งที่เขาพูดครูใหญ่ก็ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งจำได้ว่าครั้งหนึ่งผมไปเข้าชั้นเรียนของพวกเขาเพื่อเข้าร่วมชั้นเรียนตอนนั้นมีปัญหาโอลิมปิกและมีเพียงซานเหมาในโรงเรียนเท่านั้นที่ทำถูกต้องจากนั้นครูคณิตศาสตร์ของเขาขอให้เขามาที่หน้าห้องเรียนเพื่ออธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาให้ทุกคนฟังผลลัพธ์เมื่อซานเหมากล้าอธิบายบนกระดานดำทุกคนในชั้นเรียนรวมทั้งครูคณิตศาสตร์และแม้แต่ฉันที่ฟังชั้นเรียนในขณะนั้นก็ทำไม่ได้เข้าใจผลคือซานเหมาเห็นว่าเราไม่เข้าใจจึงพูดอย่างเป็นกังวลมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็ร้องไห้ออกมาในที่สุดซานเหมาก็กลับมานั่งที่เดิมท่ามกลางเสียงหัวเราะของทุกคนหลังจากเหตุการณ์นั้นบุคลิกของซานเหมาก็เริ่มถูกถอนออกมากขึ้นและเขาแทบไม่ได้สื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นเลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ฉันหยิบต้นฉบับที่ฉันเขียนตอนที่แสนเหมาอธิบายและพบศาสตราจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์จึงขอให้เขาลองดูผลก็คือศาสตราจารย์จึงให้คำตอบพิเศษแก่ฉันหลังจากนั้นอาจารย์ใหญ่ก็หยุดครู่หนึ่งแล้วหายใจเข้าลึกๆ2ครั้งในโลกนี้คนไม่เหมือนกันหลังจากที่คนเรียน1บวก1เท่ากับ2แล้วคนจิตใจผ่องใสก็อาจเรียนรู้การบวกลบได้ภายใน10มีกลุ่มคนพิเศษที่สามารถใช้1บวกบนพื้นฐานของ1เท่ากับ2ร่างการดำเนินการทางคณิตศาสตร์4รายการนักเรียนมันเทียบเท่ากับการเรียนรู้1บวก1เท่ากับ2และคำถามคณิตศาสตร์โอลิมปิกก็เทียบเท่ากับการถาม28บวก3บวก6 3เท่ากับสาเหตุที่เราไม่เข้าใจคำอธิบายของซานเหมาก็เพราะว่าในความเข้าใจของซานเหมาคำถามนั้นก็ไม่ต่างจาก1บวก1เท่ากับ2ความคิดของเขาก้าวกระโดดเกินไปกว่าปกติเมื่อได้ยินคำอธิบายของอาจารย์ใหญ่ลิเวอร์และใบซิยูต่างก็มีสีหน้าประหลาดใจเมื่อมองดูกูแฟนอีกครั้งเขาดูไม่พอใจเมื่อเห็นการแสดงออกของกูแฟนลิเวอร์ก็พูดโดยไม่สมัครใจตามที่อาจารย์ใหญ่บอกซานเหมาเป็นอัจฉริยะทำไมคุณถึงหน้าตาแบบนี้คุณคิดว่าคุณดีกว่าเขาหรือเปล่าแน่นอนกูฟานตอบโดยตรงโดยไม่ต้องคิดซานเหมาก็โอเคแต่เขายังเด็กเกินไปและไม่มีประสบการณ์หลังจากผ่านไปอีก2ปีเขาควรจะเข้าใจว่าก่อนที่ความแข็งแกร่งของเขาเองจะไม่สามารถกำจัดสภาพที่เป็นอยู่ได้เขาจะต้องเรียนรู้ที่จะกินและดื่มลาซาเหมือนหมูตัวอื่นๆถ้าเขาต้องการมีชีวิตที่ดีในครอบหมูแน่นอนว่ามันยากฉันยังได้เรียนรู้วิธีเข้ากับคนอย่างคุณหลังจากผ่านการก่อสร้างทางจิตวิทยามาเป็นเวลานานเมื่อได้ยินคำพูดของกูแฟนลิเวอร์ก็ไม่โกรธคนอย่างฉันเป็นใครบอกมาชัดๆอย่างไรก็ตามกูแฟนเพียงแค่กลอกตาและปล่อยให้เธอตระหนักได้ด้วยตัวเองเมื่อเผชิญหน้ากับท่าทางหย่อนยานของกูแฟนลิเวอร์ก็ทำได้เพียงโกรธและจ้องมองกูแฟนด้วยดวงตากลมโตของเธอท้ายที่สุดแล้วตอนนี้เธอกลายเป็นมนุษย์คางคกที่มีความสามารถทั้งหมดและไม่มีประสิทธิผลในการต่อสู้ในขณะนี้เครื่องส่งรับวิทยุที่กูแฟนถือติดตัวไปด้วยก็ดังขึ้นนั่นคือสิ่งที่กูแฟนถามฮูย่าโดยเฉพาะสำหรับเครื่องส่งรับวิทยุของทหารอีกด้านหนึ่งของเครื่องส่งรับวิทยุคือฮูย่าคุณกูอย่างที่คุณพูดมีสถานการณ์เมื่อได้ยินเสียงเครื่องส่งรับวิทยุกูแฟนกล่าวพูดตรงๆมีอะไรเหรอหลังจากนั้นเสียงของฮูย่าก็ดังขึ้นอีกครั้ง
คนของเราเพิ่งพบนักเรียนอยู่ที่ภูเขาด้านหลังชุดนักเรียนถูกถอดออกและบัตรประจำตัวนักเรียนถูกยึดไปกูแฟนฟังแล้วยิ้มทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมนักเรียนคนนั้นชื่ออะไรกูย่าหลี่เสี่ยวาเอาละคุณไปสแตนบายก่อนจากนั้นกูฟานก็มองดูอาจารย์ใหญ่ตอนนี้สถานการณ์ก็ชัดเจนแล้วไม่ต้องทำอะไรให้อาจารย์ใหญ่ช่วยเราหาออกมาซานเหมาคนนี้ที่สวมบัตรประจำตัวนักเรียนของหลี่เสี่ยวาไม่เป็นไรเมื่อได้ยินสิ่งที่กูฟานพูดครูใหญ่ก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจโอเคฉันจะจัดเตรียมให้จากนั้นอาจารย์ใหญ่ก็ออกจากออฟฟิศทันทีในเวลานี้หลี่เว่ยยังคงสับสนเฮ้กูฟานเกิดอะไรขึ้นกูแฟนเหลือบมองลิเวอร์อย่างน่ารังเกียจอาจารย์ใหญ่เมื่อวานฉันไม่ได้ไปบ้านสันเหมากับเราฉันคิดออกในระยะเวลาอันสั้นส่งผลให้คุณยังคิดไม่ออกคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเมื่อได้ยินคำย่อเย้ยของกูแฟนลิเวอร์ก็ลุกขึ้นยืนด้วยความโกรธจากนั้นเธอก็ใช้นิ้วกูแฟนด้วยความโกรธจนพูดไม่ออกในเวลานี้กูแฟนอธิบายเมื่อวานนี้ฉันขอให้คนของกูย่ากระจายข่าวภายในว่ายาแก้พิษกำลังจะมาและบังคับให้สันเหมาดำเนินการตามแผนแล้วฉันก็เดาว่าสันเหมาจะเข้าโรงเรียนและดำเนินการตามแผนภายใน2วันนี้นักเรียนในโรงเรียนกลายเป็นคนคางคกหน้าตาเหมือนกันซานเหมาแค่ต้องหานักเรียนที่รูปร่างคล้ายตัวเองคว้าชุดนักเรียนและบัตรประจำตัวนักเรียนไม่งั้นจะเข้าไปได้เมื่อวานฉันขอให้ฮูย่าพาผู้คนไปและมองไปรอบๆในที่ที่ซ่อนไว้มากขึ้นเพื่อดูว่าฉันจะหานักเรียนที่ถูกปล้นได้หรือไม่หลังจากนั้นกูฟานทีสองครั้งราวกับไม่พอใจน่าเสียดายที่ซานเหมายังคงใจดีเกินไปถ้าเป็นฉันถ้าคุณเป็นของลิกเซียฮัวแม้ว่าคุณจะไม่ได้ฆ่าเขาคุณต้องซ่อนเขาไว้ในที่ที่ซ่อนเร้นมากเช่นขุดหลุมเพื่อสร้างพื้นที่ใต้ดินฝังเขาไว้เมื่อได้ยินคำอธิบายของกูแฟนแม้แต่ไบซิยูก็อยากจะบ่นพี่ฟานดูสิคุณมาจากไหนอย่าคิดถึงซานเหมาเสมอไปกูแฟนโบกมืออย่างรวดเร็วทำให้เขาสงบสติอารมณ์ฉันยอมรับว่าฉันชื่นชมเขาในขณะนี้หลี่เว่ยเดินออกไปข้างนอกอย่างเงียบๆแน่นอนว่ากูแฟนค้นพบฉากนี้อย่างตื่นตัวมากหลี่เว่ยเจ้าจะทำอะไรเห็นได้ชัดว่าหลี่เว่ยผงะไปกับเสียงของกูฟานแต่เธอก็ปรับเสียงทันทีและพูดอย่างใจเย็นฉันจะไปห้องน้ำคุณอยากจัดการด้วยไหมกูแฟนจ้องไปที่หลี่เว่ยอย่างลึกซึ้งแล้วยิ้มขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อลิเว่ยจากไปกูแฟนก็ขมวดคิ้วอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดกับไบซิยูเสี่ยวไปคุณก็สวมหมวกออกไปด้วยไปจือเย่ว่าหยิบหมวกขึ้นมาแล้วถามคุณกำลังขอให้ฉันติดตามหลี่เว่ยเหรอเธอคงมีปัญหาเมื่อเธอออกไปข้างนอกในเวลานี้ไบซิยูมองเห็นได้และกูแฟนก็รู้อย่างแน่นอนคนโง่ไม่ได้น่ากลัวฉันเกรงว่าคนโง่ยังมีความคิดมากมายคาดว่าหลี่เว่ยจะออกไปสร้างแมลงเม่าบ้างอย่างไรก็ตามมันไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์โดยรวมหลังจากที่คุณออกไปแล้วคุณไม่จำเป็นต้องตามหลี่เว่ยคุณเพียงแค่ต้องให้ความสนใจกับลมและหญ้าในโรงเรียนตลอดเวลาเมื่อซานเหมาต้องการหลบหนีคุณต้องรับผิดชอบในการไล่ล่าเขาไบซิยูพยักหน้าไปทางกูแฟนและออกไปโดยไม่สวมหมวกเหลือเพียงกูแฟนเท่านั้นที่นั่งอยู่ในห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่ด้วยที่มูกเลือดเต็มปากก็พุ่งออกมาจากปากของกูฟานโดยตรงหลังจากนั้นกูฟานก็ไออย่างรุนแรง2ครั้งก่อนที่จะค่อยๆเข้ามาฉันทนไม่ไหวแล้วกูแฟนคิดและหายใจเข้าลึกๆ 2-3 ครั้งพิษฟันของเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวได้ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของกูแฟนและตอนนี้ความเสียหายเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะฆ่ากูแฟนได้นี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กูแฟนไม่เต็มใจที่จะเคลื่อนไหวในตอนนี้และปล่อยให้ไบซิยูทำเพื่อเขาเสมอในขณะนี้หลี่เว่ยเดินไปที่มุมหนึ่งโดยไม่มีใครอยู่เธอมองไปรอบๆและหลังจากแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นแล้วเธอก็หยิบอินเตอร์คอมออกมาฮูย่าฟังคำสั่งของฉันทุกคนล้อมโรงเรียนแล้วค่อยๆเข้ามาหาหลังจากนั้นไม่นานเสียงของฮูย่าก็ดังมาจากอินเตอร์คอมอย่างไรก็ตามคุณกูบอกให้เราเตรียมพร้อมถ้าเราเคลื่อนไหวมากเกินไปตอนนี้เราอาจเริ่มต้นและทำให้เป้าหมายรับรู้และวิ่งหนีเร็วในเวลานี้เสียงของหลี่เว่ยดังขึ้นคุณล้อมทั้งโรงเรียนแล้วเขาจะวิ่งได้อย่างไรตราบใดที่คุณเห็นคนที่มีความสามารถวิ่งหนีคุณก็สามารถยิงโดยตรงได้เสียงของฮูย่าลังเลแต่คุณกูหลี่เว่ยโกรธทันทีและเสียงของเธอก็เต็มไปด้วยความโกรธฮูย่าคุณจำมันได้สำหรับฉันเป็นคนที่รับผิดชอบเซเว่นสตาร์อะคาเดมีที่ถูกส่งไปเพื่อจัดการกับเหตุการณ์นี้คำสั่งที่คุณได้รับคือเชื่อฟังคำสั่งของฉันกูแฟนเพิ่งมาครึ่งทางแล้วถามฉันการรักษาก็แค่นั้นแหละเข้าใจไหมหลังจากนั้นไม่นานในที่สุดเสียงของฮูย่าก็มาถึงโอเคฉันเข้าใจแล้วหลังจากที่อาจารย์ใหญ่ออกจากสำนักงานเขาก็มาที่ชั้นเรียนของลิกเซียฮัวทันทีอย่างไรก็ตามเขาอยู่ที่นั่นและไม่พบซานเมาสวมบัตรประจำตัวนักเรียนของลิกเซียฮัวหลี่เสี่ยวบอกว่าเขาปวดท้องจึงไปเข้าห้องน้ำเมื่อได้ยินสิ่งที่นักเรียนในห้องเรียนพูดผู้อำนวยการก็ตรงไปที่ห้องน้ำในห้องน้ำในที่สุดเขาก็เห็นร่างที่คุ้นเคย2ปีต่อมาร่างของซานเหมายังคงอ่อนแอมากในเวลานี้ซานเหมามองเข้าไปในระยะไกลผ่านหน้าต่างหลังจากนั้นเขาตระหนักว่าอาจารย์ใหญ่กำลังเข้ามาเขาจึงหันกลับมามองดูอาจารย์ใหญ่เสียงของอาจารย์ใหญ่สั่นซานเหมานั่นคุณเหรอซานเหมาพยักหน้าคุณปู่ครับผมเองเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยนี้ครูใหญ่ก็น้ำตาไหลในขณะนี้ซานเหมายังคงถามต่อไปคุณปู่อาจารย์ในช่วง2วันที่ผ่านมามีคนที่มีอำนาจเป็นพิเศษที่รับผิดชอบในการจับกุมฉันหรือไม่เมื่อได้ยินคำถามของซานเหมาครูใหญ่ก็รู้แน่นอนว่าเขาหมายถึงกู่ฟานอย่างไรก็ตามเขาไม่ตอบคำถามของซานเหมาแต่พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเทาเจ้าหนูเจ้าจะทำอะไรดวงตาของซานเหมามั่นคงมากฉันมีแผนที่ต้องทำให้สำเร็จถึงจะมีผู้มีอำนาจมากขนาดนั้นก็ต้องทำตามอาจารย์ใหญ่โบกมือ
ซานเมาฉันรู้มาตลอดว่าคุณเป็นเด็กดีหยุดได้แล้วอย่าทำร้ายคนอื่นอีกต่อไปอย่างไรก็ตามซานเหมาไม่ได้มองไปที่อาจารย์ใหญ่อีกต่อไปแต่กลับมองเข้าไปในระยะไกลผ่านหน้าต่างใจเย็นๆฉันจะไม่ทำร้ายใครฉันแค่อยากสร้างโรงเรียนที่ดีโรงเรียนที่ไม่มีการกลั่นแกล้งและการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุนี้ดวงตาของซานเหมาจึงเหมือนคบไฟราวกับเห็นอะไรบางอย่างก็จุดประสงค์ที่ฉันมาที่นี่วันนี้ก็เพียงเพื่อทดสอบว่าคนใหม่ที่จับฉันนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนเมื่อคุณสามารถหาเขาเจอก็หมายความว่าเขาอาจจะแข็งแกร่งกว่าที่ฉันคิดแถมเจ้าหน้าที่และทหารเหล่านั้นน่าจะมาแล้วทันทีและมันก็สายเกินไปถ้าคุณไม่จับไปคุณปู่ลาก่อนทันทีที่พูดจบซานเหมาก็กระโดดตรงไปกระโดดข้ามหน้าต่างอย่างง่ายดายแล้ววิ่งออกไปข้างนอกครูใหญ่ลังเลเมื่อเห็นจึงตะโกนเสียงดังซานเหมาซานเหมากลับมาเสียงของอาจารย์ใหญ่ดึงดูดความสนใจของไบซิยูที่อยู่ใกล้เคียงไปจือเยว่าเร่งรีบและวิ่งไปทันเวลาที่เห็นร่างหนึ่งวิ่งอย่างดุเดือดอยู่ข้างนอกไปจือเยว่าโยนหมวกบนหัวของเขาทันทีโดยไม่พูดอะไรสักคำและเธอก็ไล่ซานเหมาออกไปจากเธอในเวลาเดียวกันในที่สุดกูแฟนก็เก็บเลือดที่เขาอาเจียนออกมาและเดินออกจากห้องทำงานของอาจารย์ใหญ่เมื่อเห็นไบซิยูไล่ตามอย่างเมามันกูแฟนก็แสดงรอยยิ้มสติปัญญาของซานเหมาค่อนข้างดีแค่ให้เสี่ยวไปทดสอบความสามารถของเขาอีกครั้งกูแฟนคิดและเดินไปในทิศทางที่ไบซิยูกำลังไล่ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นภายใต้สถานการณ์ปกติอัจฉริยะจะมีปัญหาร่วมกันนั่นก็คือง่ายเกินกว่าจะภาคภูมิใจและตอนนี้ซานเหมาต้องทนทุกข์เพราะความภาคภูมิใจของเขาเดิมทีเขาทำนายไว้การมาโรงเรียนครั้งนี้จะไม่เป็นอันตรายท้ายที่สุดแล้วแม้แต่ความสามารถระดับ2ดาวของลิเวย์ก็กลายมาเป็นมนุษย์คางคกในความมืดโดยตรงทำให้สูญเสียประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาไปและตอนนี้เมื่อเผชิญหน้ากับไบซิยูที่กำลังไล่ตามเขาซานเหมาก็รู้สึกถึงวิกฤตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพียงเพราะเด็กคนนี้ที่ดูเหมือนอายุเพียง17หรือ8ขวบคนนี้แข็งแกร่งเกินไปจริงๆอย่าวิ่งคุณไม่สามารถหนีไปได้ไบซิยูตะโกนโดยถือดาบด้วยมือเดียวและไม่หยุดไล่ตามดูเหมือนว่าจะตระหนักว่าถ้าไปจือเยโวไม่ทำสำเร็จครั้งนี้เขาจะถูกฆ่าจริงๆซานเหมาหยุดตรงหันหลังกลับและก้มหัวทันทีทันใดนั้นสารสีชมพูแปลกๆก็พุ่งออกมาจากด้านหลังคอของเขาและบินไปทางไบซิยูอย่างไรก็ตามไบซิยูเตรียมพร้อมแล้วเขารู้ดีว่าความสามารถของซานเหมาสามารถเปลี่ยนคนให้กลายเป็นคนคางคกได้ทำให้ประสิทธิภาพการต่อสู้ลดลงจะเอาคืนได้อย่างไรเมื่อเห็นไบซิยูโบกมือของเขากำแพงน้ำแข็งก็ควบแน่นอยู่ข้างหน้าเขา1เมตรเพียงปิดกั้นสารสีชมพูที่พ่นโดยซานเหมาหลังจากนั้นไบซิยูก็ไม่ลังเลเลยถือดาบแล้วรีบไปหาซานเหมาทันใดนั้นทั้งสองก็ต่อสู้กันแต่ในเวลานี้กูแฟนค่อยๆเดินไปยังทิศทางการต่อสู้ของพวกเขาในความเป็นจริงกูแฟนไม่ได้กังวลเลยในเวลานี้เพราะเขารู้จักไบซิยูเป็นอย่างดีตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ไบซิยูต่อสู้กับจังเซียวและถูกทุบตีอย่างน่ากลัวความแข็งแกร่งของไบซิยูก็พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดนอกจากนี้ไบซิยูยังมีสัญชาตญาณการต่อสู้โดยกำเนิดที่กูแฟนอิจฉาดังนั้นการจัดการกับซานเมาไม่น่าจะเป็นปัญหาอย่างน้อยก็ไม่เป็นไรที่จะหลอกหลอนเขาเช่นเดียวกับที่กูแฟนคิดไม่กี่นาทีต่อมาเขาเห็นการต่อสู้ระหว่างไบซิยูและซานเมาในเวลานี้ไบซิยูได้เปรียบอย่างแน่นอนมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ซานเมาจะพ่ายแพ้ในทางกลับกันในเวลานี้ฝั่งของซานเหมาไม่เพียงแต่หัวของเขาเท่านั้นแต่ทั้งร่างกายของเขากลับกลายเป็นคางคกโดยสิ้นเชิงแลบลิ้นยาวออกมาเขย่าไปมาสกัดกั้นการโจมตีของไปซีเยโวอย่างไรก็ตามได้ผลเพียงเล็กน้อยในเวลาเดียวกันมีข่าวมาจากผู้สร้างการความสามารถของกูแฟนตรวจพบความสามารถรูปกบพิษลิ้นยาวถูกดูดซับโดยอัตโนมัติเข้าสู่คลังวัสดุและได้รับคะแนน MJ 8คะแนนความสามารถร่างกบพิษลิ้นยาวระดับ4ความแข็งแกร่ง2ผลกระทบหลังจากเปิดคุณจะได้รับการเพิ่มความแข็งแกร่งการเพิ่มการป้องกันการเพิ่มพลังและตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันคุณยังสามารถได้รับคุณลักษณะบางอย่างของกบพิษลิ้นยาวอีกด้วยวัตถุประสงค์วัตถุดิบสำหรับทำการ์ดไม่ย่อยสลายเมื่อรวมกับไอเทมหรือความสามารถอื่นมันจะสร้างพลังเพิ่มขึ้นเพิ่มพลังป้องกันเปลี่ยนท่าทางพิษและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่เป็นไปได้จากหลายๆมุมระดับพลังก็ไม่เลวและความเข้มข้นยังไม่เพียงพอดูเหมือนว่าซานเหมาอาศัยความสามารถในการเปลี่ยนคนให้กลายเป็นคางคกเป็นหลักตราบใดที่ไบซิยูพร้อมก็ไม่มีปัญหาเมื่อไบซิยูกำลังต่อสู้กับซานเมาในที่สุดลิเวย์และฮูย่าก็มาถึงและเจ้าหน้าที่และทหารที่อยู่รอบๆก็ล้อมรอบพวกเขาด้วยทันทีที่เขาเห็นการต่อสู้ของพวกเขาลิเวย์ก็มาหากูแฟนและรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยความสามารถขั้นสูงสิ่งที่พวกเขาตื่นขึ้นล้วนแต่ความสามารถขั้นสูงเมื่อถึงจุดนี้ลิเวย์พูดถูกก่อนอื่นไบซิยูถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยความสามารถขั้นสูงแช่แข็งและความสามารถของร่างกบพิษลิ้นยาวก็ไม่ธรรมดาเช่นกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ลิเวย์ประหลาดใจยิ่งกว่านี้ก็คือเหตุใดจุดแข็งของพวกเขาจึงแข็งแกร่งมากทำไมไบซิยูถึงมีจุดแข็งเช่นนี้ก่อนที่เขาจะเข้าสู่เซเว่นสตาร์อะคาเดมีเพื่อการศึกษาอย่างเป็นทางการแล้วซานเหมาคนนั้นเขาไม่รู้วิธีใช้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำทำไมมันถึงแข็งแกร่งขนาดนี้ล่ะหลีเว่ยจะถามคำถามประเภทนี้มันสามารถแสดงให้เห็นเพียงว่าความคิดของเธอได้รับการเข้มแข็งและเธอคิดว่ามีเพียงฉากที่สรุปผ่านเซเว่นสตาร์อะคาเดมีเท่านั้นที่สามารถแข็งแกร่งขึ้นได้ดังนั้นกูแฟนจึงเหลือบมองเธอไม่ว่าวิธีการเรียนรู้ที่เซเว่นสตาร์อะคาเดมีสรุปไว้จะเป็นอย่างไรหากคุณต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการเล่นและการฝึกฝนความแข็งแกร่งของบุคคลที่มีความสามารถปกตินั้นส่วนใหญ่อยู่ใน2ด้านด้านหนึ่งคือความสามารถและอีกด้านหนึ่งคือร่างกายความสามารถจะแข็งแกร่งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับร่างกายที่จะแข็งแกร่งขึ้นคือการถูกตีอย่างไรก็ตามหลังจากแต่ละจังหวะความสามารถจะซ่อมแซมร่างกายและทำให้แข็งแกร่งขึ้น
เสี่ยวไปถูกใครบางคนทุบตีเพื่อให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและซานเหมาเมื่อความสามารถของเขาเพิ่งตื่นขึ้นก็ถูกเพื่อนร่วมชั้นทุบตีแล้วล้มลงจากหน้าผาสถานการณ์นี้หากคุณยังไม่ตายแน่นอนว่าความแข็งแกร่งของคุณจะดีขึ้นด้วยกระโดดและขอบเขตดอกไม้อย่างเธอที่อาศัยอยู่ในเรือนกระจกมาตั้งแต่เด็กๆไม่เข้าใจหรอกหลีเว่ยได้ยินสิ่งที่กู่ฟานพูดแม้ว่าเธอจะไม่มั่นใจแต่เธอก็ยังคงไม่พูดอะไรเลยในเวลานี้ซานเหมาก็กังวลเล็กน้อยแล้วสถานการณ์นี้สำคัญมากสำหรับเขาแล้วไปจือเยโว่ไม่เพียงแต่เป็นคนที่ลำบากมากต่อหน้าเขาเท่านั้นแต่ยังมีเจ้าหน้าที่และทหารที่ถือปืนอยู่ด้วยไม่ว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ประเมินว่าเขาไม่สามารถหยุดการยิงเป็นกลุ่มได้อย่างไรก็ตามในขณะนี้เสียงของกูแฟนก็ดังขึ้นซานเหมาหยุดเราไม่ได้ใจร้ายฉันแค่อยากคุยกับคุณดีๆเมื่อได้ยินเสียงตะโกนนี้ซานเหมาก็มองดูกูแฟนอย่างสงสัยเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เชื่อคำพูดของกูแฟนในเวลานี้กูแฟนยังคงตะโกนต่อไปอีกครั้งจาก IQ ของคุณน่าจะบอกได้ว่าเรามีความเมตตาทุกที่ถ้าเราฆ่าคุณควรรู้ผลที่ตามมาซานเหมาไม่หยุดมือดวงตาโตของเขากรอก2ครั้งและมีความลังเลอยู่ในใจเพราะสิ่งที่กู่ฟานพูดนั้นถูกต้องในความเป็นจริงในระหว่างการต่อสู้ระหว่างไบซิยูและซานเหมาไบซิยูมีความเมตตามีโอกาสมากมายที่จะทำร้ายซานเหมาแต่ไบซิยูไม่ได้ทำการโจมตีที่โหดร้ายใดๆแน่นอนว่าซานเหมาก็ทราบเรื่องนี้เช่นกันและเมื่อรวมกับสิ่งที่กู่ฟานพูดแล้วเขาก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็หยุดเมื่อเห็นซานเหมาหยุดไบซิยูก็หยุดและยืนเคียงข้างกูแฟนยิ้มและเดินไปหาซานเมาเยี่ยมมากให้เราใช้วิธีการที่สงบสุขและง่ายที่สุดในการแก้ปัญหานี้เมื่อเห็นกูฟานเดินมาหาเขาซานเมาก็ตื่นตัวแต่ร่างกายของเขาค่อยๆฟื้นตัวจากสภาพเป็นคางคกและกลายเป็นเด็กน้อยเมื่อเห็นฉากนี้กูแฟนก็ยิ้มได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในขณะนี้เสียงของลีเว่ยก็ดังขึ้นทุกคนฟังแล้วยิงเขาและฆ่าเขาไม่เมื่อได้ยินเสียงเรียกของลีเว่ยกูฟานก็แอบพูดไม่ดีและในขณะเดียวกันก็ตะโกนออกมาเราเป็นคนเช่นกูแฟนที่ไม่เคยคิดว่าลีเว่ยจะสามารถออกคำสั่งที่บ้าคลั่งเช่นนี้ได้อย่างไรก็ตามมันสายเกินไปที่กูแฟนจะหยุดปืนก็ดับหลีกทางกูฟานตะโกนใส่ซานเหมาอย่างไรก็ตามในขณะนี้ซานเหมามองไปที่กูฟานดวงตาของเขาเปลี่ยนจากความสงสัยเป็นความขุ่นเคืองคุณโกหกฉันด้วยเหตุนี้ซานเหมาจึงตอบสนองอย่างรวดเร็วและหันหลังกลับไปพยายามจะแยกตัวออกไปอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะเร็วแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถเร็วกว่ากระสุนได้กระสุนกระทบไหล่ของเขาโดยตรงยกดอกไม้ขึ้นมาอย่างไรก็ตามมันยังไม่จบและมีกระสุนจำนวนมากพุ่งเข้ามาหาเขาในขณะนี้กรีนการ์ดถูกโยนจากมือของกูแฟนและบินไปทางซานเมาการ์ดผ้าทิราโทริที่มีเสน่ห์เปิดใช้งานแล้วเป้าหมายคือซานเมาที่วิ่งหนีไปทันใดนั้นเสื้อผ้าของนักบุญก็ถูกสวมลงบนร่างของซานเมาโดยอัตโนมัติเพื่อปิดกั้นกระสุนให้เขาซานเมาถือโอกาสนี้เปลี่ยนกลับเป็นคางคกยกขาขึ้นอย่างแรงกระโดดข้ามวงกลมที่ล้อมรอบแล้วหลบหนีไปไกลอย่างไรก็ตามเมื่อเขากระโดดออกจากกวงล้อมเขาก็หันหน้าไปมองกูฟานด้วยสีหน้าซับซ้อนในขณะนี้เขาตระหนักได้ว่าเสื้อผ้านักบุญที่ช่วยชีวิตเขาไว้บนร่างกายของเขานั้นมาจากมือของกูแฟนเขาไม่เข้าใจจริงๆว่ากูแฟนหมายถึงอะไรในที่สุดกูแฟนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อเขาเห็นซานเมากระโดดออกจากกวงล้อมจากนั้นเขาก็ตะโกนใส่ซานเมาเสียงดังซานเมาจะทำอะไรก็ตามใจฉันจะไม่หยุดคุณฉันไม่มีเจตนาจริงๆอย่างไรก็ตามซานเมาไม่ตอบสนองและวิ่งหนีไปและผ้านักบุญทิราโทริที่มีเสน่ห์ก็เปลี่ยนกลับเป็นการ์ดและกลับคืนสู่มือของกูฟานในขณะนี้หลีเว่ยเดินไปหากูฟานอย่างก้าวร้าวโดยชี้ไปที่จมูกของกูฟานและสาปแช่งกูฟานทำไมคุณถึงอยากช่วยเขาคุณรู้ไหมว่าโอกาสนี้หายากแค่ไหนในที่สุดเขาก็เปลี่ยนกลับไปเป็นสถานะมนุษย์เมื่อพลังป้องกันของเขาต่ำที่สุดที่เขาสามารถฆ่าเขาได้ด้วยนัดเดียวอย่างไรก็ตามกูแฟนรู้สึกไม่แสดงออกเมื่อเผชิญหน้ากับลีเว่ยที่รีบวิ่งเข้ามาหมัดโดนหน้าคางคกของหลีเว่ยโดยตรงหลีเว่ยถูกหมัดนี้โจมตีโดยตรงห่างออกไป3เมตรทันใดนั้นเลือดก็ไหลออกมาจากจมูกของหลีเว่ยจากนั้นกูฟานก็เดินไปดึงเธอขึ้นมาจากพื้นและทุบเธอลงไปที่พื้นอีกครั้งบอกมาสิว่าทำไมถึงสั่งยิงทำไมถึงฆ่าเขาในเวลานี้ลิเว่ยรู้สึกตะลึงโดยกูแฟนเธอดูไม่น่าเชื่อและนิ้วที่สั่นเทาก็ชี้ไปที่กูแฟนกูฟานคุณกล้าตีฉันเหรอรอก่อนเมื่อฉันกลับไปที่สถาบัน7ดาวคุณจะยอมให้คุณคืน2เท่าอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามกูแฟนไม่สนใจภัยคุกคามของลิเว่ยเขาเพิ่งหยิบลิเว่ยขึ้นมาจากพื้นดินอีกครั้งจากนั้นจึงโยนเธอออกไปอีกครั้งร่างของลิเว่ยถูกกระแทกเข้ากับต้นไม้ใหญ่ก่อนที่เธอจะหยุดกูแฟนเดินไปหาลิเว่ยอีกครั้งและมองไปที่ลิเว่ยที่ล้มลงบนพื้นฉันบอกเธอไว้นานแล้วว่าความอดทนของฉันกับคนโง่นั้นมีจำกัดอย่าบังคับฉันให้ฆ่าเธอนะทีนี้ฉันจะถามเธออีกครั้งว่าทำไมเธอถึงอยากฆ่าเขาในเวลานี้ลิเว่ยได้ตระหนักว่ากูแฟนได้มาจริงๆหากเธอไม่ซื่อสัตย์อีกต่อไปกูแฟนอาจต้องการฆ่าเธอแบบนี้จริงๆดังนั้นลิเว่ยจึงทำได้แค่ตะโกนเสียงดังเท่านั้นฆ่าเขาซะพลังของเขาจะหมดลงและฉันก็จะกลายเป็นคนธรรมดาได้เธอต้องการพลังของฉันในการรักษาโรคใช่ไหมเมื่อได้ยินคำพูดของลิเว่ยกูแฟนก็อุ้มเธอขึ้นมาอีกครั้งโดยให้ใบหน้าของเธอหันเข้าหาเขาเรื่องต้องแก้แบบนี้เหรอต้องตายถึงจะแก้ปัญหาเหรอเจ้าน่าจะชัดเจนมากแค่ดูความแข็งแกร่งที่ซานเหมาแสดงออกมาตอนนี้ถ้าเขาต้องการจะฆ่าทุกคนฆ่าเจ้าและฆ่าเจ้าหน้าที่และทหารด้วยปืนทั้งหมดก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาใช้เวลา2ปีแต่เขาฆ่าทั้งหมดหรือแม้แต่บาดเจ็บ1คนทำไมคุณถึงฆ่าเขาคำพูด 2-3 คำสุดท้ายของกูแฟนเกือบจะออกมาพร้อมกับเสียงคำรามหลีเว่ยมองดูดวงตาที่ดุร้ายยิ่งขึ้นของกูฟานและรู้สึกผิดในใจ
ตามข้อบังคับของ7 Star Academy ของเราบุคคลที่มีความสามารถใดๆที่ใช้ความสามารถในการสร้างความตื่นตระหนกทางสังคมครั้งใหญ่ค่าอย่างไรความปราณีฉันแค่ปฏิบัติตามกฎอย่างไรก็ตามกูแฟนโยนลิเวอร์ลงไปที่พื้นอีกครั้งกฎบ้าอะไรใครเป็นคนทำลิเวอร์ยิ้มกลับสถาบัน7ดาวตึกจักรพรรดิราชาเมื่อหลี่เว่ยพูดคำเหล่านี้ดูเหมือนเธอจะพบความมั่นใจอยู่ในใจท้ายที่สุดตราบใดที่พระนามของกษัตริย์ออกมาใครๆก็ต้องเผชิญหน้าอย่างไรก็ตามคำพูดถัดไปของกูแฟนทำให้เธอแทบบ้าคือหวังจูจุนผู้นำ MLM คนห่วยๆและเขาอยู่ทุกคนทุกแห่งเมื่อฉันว่างฉันก็ต้องทุบตีเขาให้เขารู้ว่าในฐานะนักเรียนแค่เรียนหนักเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะทำได้กฎเกณฑ์ใดๆก็ตามหลี่เว่ยเบิกตากว้างเมื่อเธอได้ยินคำพูดของกูฟานเต็มไปด้วยความประหลาดใจคุณกล้าที่จะอย่างไรก็ตามในเวลานี้กูแฟนได้หันกลับมามองฮูย่าแล้วในความเป็นจริงเมื่อกูแฟนเริ่มเอาชนะลิเวอร์เมื่อสักครู่ฮูย่าต้องการหยุดมันอย่างไรก็ตามหลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งเขาก็วางปืนลงแล้วรอในขณะนี้เมื่อเห็นกูแฟนมองเขาหัวใจของเขาก็กระชับขึ้นและกูฟานก็พูดเบาๆกูย่าออกไปกับคนของคุณไม่จำเป็นต้องประจำการอยู่ที่นี่หากหัวหน้าของคุณถามคุณก็แค่บอกกว่าฉันพูดยิ่งไปกว่านั้นฉันรับประกันได้ว่าภายใน3 วันเหตุการณ์มนุษย์คังคกนี้จะคลี่คลายอย่างสมบูรณ์เมื่อได้ยินสิ่งที่กูแฟนพูดฮูย่าก็ลังเลเหลือบมองลิเวอร์ผู้น่าสงสารและพยักหน้าในที่สุดหลังจากนั้นเขาก็จากไปพร้อมกับทุกคนเมื่อเห็นฮูย่าและคนอื่นๆจากไปกูแฟนก็มาหาลิเวอร์อีกครั้งลิเวอร์คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับซานเหมาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าฉันจะมอบหมายงานให้คุณช่วยชาวนาอย่างน้อย10 คนไถพรวนและถอนวัชพืชตามที่คุณต้องการคุณต้องทำงานหนักลิเวอร์เบิกตากว้างเมื่อกูฟานขอให้ตัวเองช่วยชาวนาเห็นได้ชัดว่าเธอไม่เต็มใจอย่างไรก็ตามกูแฟนบีบหน้าคางคกของเธอแล้วยิ้มถ้าคุณไม่ทำหรือชาวนาที่ทำมันไม่พอใจฉันจะฆ่าคุณเมื่อเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มของกูแฟนลิเวอร์ก็รู้สึกหงุดหงิดเขาจริงจังที่สุดดังนั้นลิเวอร์ทำได้เพียงพยักหน้าอย่างบ้าคลั่งในเวลานี้บางทีอาจรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของกูแฟนในที่สุดไบซิยูก็โน้มตัวลงพี่ฟานสบายดีไหมกูแฟนมองไปที่ไบซิยูและหายใจออกลึกๆไม่ต้องห่วงฉันสบายดียังไงก็เถิดเสี่ยวไปคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกิจการของซานเหมาในช่วง2 วันที่ผ่านมาไปหาอาจารย์ใหญ่แล้วคุยเรื่องการสร้างโรงเรียนใหม่ฉันไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เลยเรื่องหัวใจไบซิยูพยักหน้าแต่ก็ยังมีข้อสงสัยแล้วซานเหมาล่ะกูแฟนกระพริบตาและคิดอยู่ครู่หนึ่งไม่เป็นไรฉันรู้แล้วว่าเขาจะทำอะไรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันฉันรู้ว่าจะหาเขาได้ที่ไหน2 วันต่อมาเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่โรงเรียนในช่วง2 ปีที่ผ่านมาบางคนกลายเป็นคนคังคกอยู่เสมอและไม่มีใครเปลี่ยนกลับเป็นมนุษย์ได้ในวันนั้นมีนักศึกษาปี 3คนหนึ่งที่กลายร่างเป็นมนุษย์นักเรียนคนนี้ชื่อจางเฉียงมีเกรดไม่ดีเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ชอบเรียนแต่ก็ชอบรังแกเพื่อนร่วมชั้นด้วยเมื่อจางเฉียงกลับมาเป็นปกติและกลับมาเป็นมนุษย์ปกติมีคนบอกข่าวนี้แก่อาจารย์ใหญ่ทันทีอย่างไรก็ตามทุกคนต้องประหลาดใจที่ครูใหญ่ดูเหมือนจะไม่เข้าใจและขอให้พวกเขาเข้าเรียนตามปกติและตัวเขาเองยังสามารถอยู่ในสำนักงานอย่างสงบและพูดคุยกับไบซิยูเหตุผลที่อาจารย์ใหญ่ประพฤติตัวผิดปกตินั้นแน่นอนว่าเป็นเพราะกูแฟนได้สั่งไว้ล่วงหน้าในเวลานี้จางเฉียงกำลังนั่งอยู่ในห้องเรียนมองครูที่มีหัวคางคกอยู่บนแท่นบรรยายอย่างมีชัยฉันเป็นคนเดียวที่เปลี่ยนไปเป็นปกติอย่างที่คาดไว้ฉันเป็นคนมีโชคชะตาห่างไกลจากการเทียบเคียงกับคนธรรมดาเหล่านี้ถูกต้องแล้วฉันสามารถใช้โอกาสในการขยายพลังของฉันรวบรวมพี่น้องเพิ่มและโค่นล้มทั้งโรงเรียนอย่างไรก็ตามเมื่อเขาหมกมุ่นมากเขาไม่สังเกตเห็นด้วยซ้ำว่านักเรียนทุกคนในชั้นเรียนกำลังเฝ้าดูเขาอย่างลับๆนอกจากนี้ในสายตาของพวกเขานอกจากความอิจฉาแล้วยังมีองค์ประกอบที่พิเศษมากอีกด้วยอีกไม่นานโรงเรียนก็เลิกแล้วจางเฉียงเดินกลับบ้านด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาสามารถจินตนาการได้ว่าหลังจากกลับบ้านทั้งครอบครัวจะมารวมตัวกันรอบๆเขาและประหลาดใจกับเขาในฐานะมนุษย์ปกตินักเรียนที่มาและไปต่างมองไปที่จางเฉียงด้วยท่าทางแปลกๆในเวลานี้จางเกียงก็ตระหนักถึงสิ่งนี้ในที่สุดซึ่งแข็งแกร่งมากอยู่แล้วก็จ้องมองไปที่นักเรียนที่อยู่รอบตัวเขาทันทีมองอะไรอยู่ก็ออกไปจากที่นี่ซะจางเกียงเคยชินกับการครอบงำโรงเรียนดังนั้นเขาจึงสะสมความสง่างามเล็กน้อยโดยธรรมชาติเมื่อนักเรียนได้ยินเสียงเรียกของเขาพวกเขาก็รีบถอนสายตาและจากไปราวกับกำลังหลบหนีมันคือจางเกียงรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยในใจดวงตาที่มองฉันนั้นแปลกราวกับฉันเป็นสัตว์ประหลาดเห็นชัดๆฉันเป็นคนธรรมดาและพวกคุณต่างก็เป็นสัตว์ประหลาดที่มีหัวกลายเป็นหัวคางคกเมื่อคิดแล้วจางเกียงก็ไม่สนใจอะไรมากนักและออกจากโรงเรียนและเดินกลับบ้านต่อไปอย่างไรก็ตามไม่นานหลังจากที่เขาเพิ่งออกจากโรงเรียนเขาก็พบว่ามีคางคกหลาย10 ตัวยืนอยู่ข้างถนนพร้อมกิ่งไม้อยู่ในมือเมื่อมองดูท่าทางนั้นเห็นได้ชัดว่าเขากำลังรอเขาอยู่เมื่อเห็นทุกคนรอบตัวจางเกียงก็แซงทำเป็นสงบคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณไม่รู้ว่าฉันเป็นใครในเวลานี้ในบรรดาคางคกหลาย10 คนมีผู้นำคนหนึ่งออกมาจางเฉียงแน่นอนว่าเรารู้แต่เราแค่อยากรู้ว่าหัวของคุณกลับมาเป็นปกติได้อย่างไรอย่างไรก็ตามทัศนคติของจางเกียงนั้นแข็งแกร่งเช่นเคยฉันไม่รู้แล้วคุณหมายความว่ายังไงที่ถามฉันด้วยไหมผู้นำยิ้มแล้วหยิบไม้สั้นแล้วแตะฝ่ามือแน่นอนว่าฉันมาที่นี่เพื่อทุบตีคุณทุกคนเหมือนคางคกแต่คุณกลายเป็นหัวมนุษย์ถ้าไม่ทุบคุณแล้วคุณจะทุบตีใครพูดแล้วตะโกนเรียกคนคางคกที่อยู่ข้างหลังพี่น้องทำมันทันใดนั้นกลุ่มคนคางคกก็ยกไม้ขึ้นและเริ่มทักทายจางเกียงอดีตจางเฉียงคิดเสมอว่าเขาต่อสู้อย่างหนักแต่เมื่อกลุ่มไม้ทักทายเขาก็รู้ว่าเขาอ่อนแอแค่ไหน
ในเวลานี้จางเกียงสามารถถูกโจมตีได้เพียงลำพังและไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กลับประนามมีคนโสดอยู่บ้างจางเฉียงตะโกนขณะถูกทุบตีอย่างไรก็ตามมีคนตะโกนทันทีจางเฉียงเมื่อคุณเคยรังแกคนอื่นมาก่อนคุณให้โอกาสพวกเขายืนหยัดหรือไม่จากนั้นการโจมตีด้วยไม้ก็ลดลงมากขึ้นในไม่ช้าจางเกียงก็ถูกทุบตีโดยนอนอยู่บนพื้นและหยุดเคลื่อนไหวและคางคกที่อยู่รอบๆก็หยุดมือและโยนไม้ทิ้งไปในที่สุดผู้นำยังให้จางเกียงจิบด้วยจางเฉียงเรายังไม่จบฉันจะได้เห็นคุณโจมตีคุณอีกครั้งไปกันเถอะกล่าวว่าทุกคนจากไปทีละคนเหลือเพียงจางเฉียงที่นอนอยู่ตรงนั้นในเวลาเดียวกันมีร่างหนึ่งกำลังพิงต้นไม้ใหญ่ห่างจากสถานที่เกิดเหตุประมาณ50เมตรมองดูทั้งหมดนี้ด้วยสายตาเย็นชาร่างนี้คือซานเหมาเขามองไปที่จางเฉียงที่กำลังนอนอยู่บนพื้นโดยไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่นี่คือแผนของคุณเหรอมันธรรมดาอย่างที่คิดเมื่อซานเหมาตกตะลึงก็มีเสียงหนึ่งดังก้องอยู่ในหูของเขาใกล้แล้วใกล้มากซานเหมาตัดสินทันทีและในขณะเดียวกันก็กลายเป็นมนุษย์คังคกพร้อมที่จะต่อสู้ในเวลานี้ร่างของกูแฟนโผล่ออกมาจากสภาวะล่องหนและปรากฏต่อหน้าซานเหมาเห็นได้ชัดว่าซานเหมารู้สึกประหลาดใจกับการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของกูแฟนเป็นคุณทำไมคุณถึงมาที่นี่กูแฟนหาวและพูดอย่างเกียจคร้านฉันได้ยินจากอาจารย์ใหญ่เมื่อ2ปีที่แล้วจางเกียงรังแกคุณมากที่สุดเมื่อความสามารถของคุณตื่นขึ้นเขาจะเป็นผู้นำในการทุบตีคุณและทำให้คุณบาดเจ็บสาหัสฉันเดาไว้แล้วว่าคุณจะโจมตีเขาก่อนดังนั้นจงซ่อนตัวล่วงหน้าและตามเขาไปจะได้หาเจอง่ายๆจากนั้นการแสดงออกของกูแฟนก็กลายเป็นเรื่องจริงจังแต่ต้องบอกว่าแผนของคุณไร้เดียงสาจริงๆคุณใช้เวลา2ปีกว่าจะเปลี่ยนทุกคนให้กลายเป็นคนคังคกและคุณหยุดอยู่พักใหญ่เพื่อให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับตัวตนของคนคังคกได้อย่างสมบูรณ์ในที่สุดคุณจะคืนจางเชียงให้เป็นคนธรรมดาเพียงลำพังและเปลี่ยนเขาให้เป็นคนที่พิเศษที่สุดเหมือนเมื่อ2ปีก่อนคุณอยากให้เขาสัมผัสกับความเจ็บปวดที่คุณมีและให้เขารู้ว่าคุณไม่ควรทำกับคนอื่นในสิ่งที่คุณไม่ต้องการแต่ในเวลานี้จางเกียงจ้องมองไปที่กูแฟนด้วยการแสดงออกที่ซับซ้อนแน่นอนว่าสิ่งที่กูแฟนพูดที่เป็นแผนของเขาอย่างแน่นอนเขาต้องการให้ทุกคนที่รังแกเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เขาได้รับให้พวกเขารู้ว่าการเป็นคนพิเศษมากกว่านี้นั้นอึดอัดแค่ไหนซานเหมามองไปที่กู่ฟานแล้วพูดช้าๆนี่เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นและจางเฉียงจะต้องผ่านเรื่องแบบนี้หลายครั้งในภายหลังเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะเข้าใจว่าเขาคิดผิดที่รังแกเพื่อนร่วมชั้นที่อ่อนแอเช่นนั้นหลังจากนั้นฉันจะใช้เวลาเล็กน้อยเพื่อค่อยๆปล่อยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นรู้สึกทั้งหมดนี้และให้พวกเขาทั้งหมดเข้าใจเรื่องนี้เมื่อถึงเวลานั้นทุกคนจะกลับสู่ภาวะปกติและทุกคนจะรู้ว่าการรังแกผู้อื่นเป็นสิ่งผิดเมื่อถึงเวลานั้นโรงเรียนของเราจะไม่มีการกลั่นแกล้งและการเลือกปฏิบัติอีกต่อไปทุกคนสามารถเรียนและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเมื่อได้ยินสิ่งที่ซานเมาพูดกูแฟนก็ส่ายหัวความคิดนั้นดีแต่ประโยคนั้นไร้เดียงสาเกินไปยิ่งกว่านั้นฉันไม่มีเวลามากพอที่จะให้คุณฝึกฝนช้าๆทันทีที่เสียงตกซานเมาก็เริ่มมีอารมณ์เขาชี้ไปที่กูแฟนและเขาก็กำลังจะทำมันอย่าพยายามหยุดฉันไม่มีใครหยุดฉันได้เมื่อเห็นฉากนี้กูแฟนก็ยักไหล่อย่างช่วยไม่ได้อยากทำไมฉันไม่ได้ทำมานานแล้วมาเล่นกับคุณหน่อยมันสายเกินไปแล้วในไม่ช้าขณะที่เสียงของกูแฟนดังขึ้นลิ้นของซานเมาก็หลุดออกมาราวกับลูกธนูมันพุ่งไปที่ไหล่ซ้ายของกูแฟนอย่างไรก็ตามกูแฟนได้เห็นวิธีการโจมตีของเขาในการต่อสู้กับไบซิยูแล้วและแน่นอนว่าเขาจะไม่ถูกจับได้ง่ายๆด้วยการสุดไหลลงเล็กน้อยเขาก็รอดพ้นจากการโจมตีอันดังสนั่นนี้ในเวลาเดียวกันแสงสีม่วงก็ระเบิดออกมาจากกลางของกูแฟนมันคือการ์ดคิงกอฟดักทรีเปิดตัวแล้วทันใดนั้นมีรูปแบบแปลกๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของกูแฟนร่างกายของกูแฟนกลายเป็นผู้ชายที่มีกล้ามหน้าท้อง8แท็กโดยอัตโนมัติระวังตัวด้วยฉันอยู่นี่แล้วกูแฟนพูดอะไรบางอย่างแล้วฟาดเข้าที่ท้องของซานเหมาด้วยหมัดซ้ายและซานเหมาก็ถูกแสงสีม่วงส่องประกายและการเคลื่อนไหวของกู่ฟานก็เร็วเกินไปและเขาก็ไม่ตอบสนองเลยฉันกินมันลงไปจนแน่นท้องและร่างกายของฉันก็บินกลับไปโดยไม่ตั้งใจด้วยการตีกู่แฟนไม่ได้ไล่ตามชัยชนะเพราะกู่แฟนรู้สึกได้ว่าการโจมตีของเขาเองดูเหมือนจะไม่สร้างความเสียหายให้กับซานเมามากนักเมื่อหมัดของกู่แฟนกระทบไปที่ท้องของซานเมาโอกู่แฟนก็รู้สึกเพียงว่าหมัดของเขาหลุดออกไปและพลังส่วนใหญ่ของเขาก็พังทลายลงสิ่งที่คล้ายกับสัญชาตญาณการต่อสู้ของเสี่ยวไปซึ่งสามารถสลายพลังที่กระทำต่อเขาโดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่เขาได้รับมันควรจะเป็นความสามารถพิเศษที่มาพร้อมกับการใช้ความสามารถและแปลงร่างเป็นมนุษย์คางคกกู่ฟานคิดกับตัวเองมองดูเมือกที่ไม่รู้จักบนกำปั้นของเขาและพยักหน้าอย่างซาบซึ้งใช่ดีจริงดีจริงด้วยเหตุนี้กู่แฟนจึงรีบวิ่งไปหาซานเมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามคราวนี้แทนที่จะใช้มือเปล่าเขากลับหยิบมีดออกมาเมื่อเห็นสิ่งนี้ซานเมาก็รู้สึกถึงวิกฤตในใจมันคือความสามารถในการรับรู้ถึงอันตรายในสมองของเขาหลังจากที่เขากลายร่างเป็นคางคกดังนั้นซานเหมาจึงตอบสนองอย่างรวดเร็วและก้มศีรษะโดยตรงทันใดนั้นหมอกสีชมพูจำนวนหนึ่งก็พ่นโดยตรงจากหลังคอของเขาหมอกแบบนี้น่าจะเป็นก๊าซพิษที่สามารถทำให้คนกลายเป็นคางคกได้ซานเหมาปล่อยก๊าซพิษนี้โดยหวังว่ากู่ฟานจะถอยจากความยากลำบากและยอมแพ้การโจมตีอย่างไรก็ตามในเวลานี้กู่ฟานอยู่ในสถานะของราชาแห่งถนนมืดมีภูมิคุ้มกันต่อสารพิษทั้งหมดและแน่นอนว่าเขาจะไม่กลัวสิ่งนี้ดังนั้นเมื่อจ้องมองอย่างประหลาดใจของซานเหมาโอกู่ฟานยังคงถือมีดและรีบไปข้างหน้าซานเหมาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากบังคับขาและกระโดดขึ้นเพียงหลีกเลี่ยงการโจมตีของกู่ฟานเมื่อเห็นสิ่งนี้กู่แฟนก็ยิ้มซานเหมานี่มันเรื่องอะไรกันคุณแค่อยากทำเพราะอารมณ์ไม่ใช่เหรอทำไมรู้แค่ว่าตอนนี้คุณหนีไปแล้วมันก็เหมือนกับแผนของคุณคิดดีแต่เมื่อทำจริงๆแล้วมันกลับไม่เป็นอย่างนั้น
เมื่อได้ยินคำพูดของกู่ฟานอารมณ์ของซานเหมาก็ดูเหมือนจะเริ่มกระวนกระวายใจอีกครั้งทำไมคุณถึงประเมินแผนของฉันคือก้าวแรกผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างไม่รู้ว่าจะทำต่อไปหรือไม่จากนั้นซานเหมาก็ตกลงมาจากอากาศแลบลิ้นออกมาและโจมตีกู่ฟานหลังจากแปลงร่างแล้วซานเหมาสามารถยืดลิ้นออกมาได้ยาวมากและมีพละกำลังมหาศาลมันเหมือนแส้ยาวๆเลยน่ากลัวมากอย่างไรก็ตามในเวลานี้คันโยกความเร็วของกูแฟนนั้นค่อนข้างง่ายในการหลีกเลี่ยงการโจมตีของซานเมาในเวลาเดียวกันหลี่เว่ยก็บังเอิญขับรถเกวียนวัวและเดินอยู่บนถนนในช่วง2วันที่ผ่านมาหลี่เว่ยปฏิบัติตามคำแนะนำของกูแฟนและช่วยเหลือชาวบ้านในงานฟาร์มอย่างไรก็ตามชาวบ้านที่มีจิตใจดีเหล่านั้นไม่สามารถปล่อยให้หลี่เว่ยทำงานหนักได้ดังนั้นพวกเขาจึงมอบเกวียนวัวให้เธอและขอให้เธอช่วยตักน้ำในกระบวนการดึงน้ำบังเอิญพบนักเรียนนักศึกษานอนอยู่บนพื้นได้รับบาดเจ็บแน่นอนว่านักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บคือจางเฉียงที่ถูกทุบตีอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามก่อนที่หลี่เว่ยจะมองเห็นได้ชัดเจนเธอก็ได้ยินเสียงการต่อสู้หลี่เว่ยโง่แต่ไม่ได้โง่ในเวลานี้ไม่ควรมีใครอื่นนอกจากกูแฟนและซานเมาดังนั้นเธอจึงลากจางเกียงเข้าไปในเกวียนวัวโดยตรงและขับเกวียนวัวไปที่ด้านข้างของกูแฟนทันทีที่เธอมาถึงที่เกิดเหตุเธอเห็นการต่อสู้ที่ดูน่ากังวลระหว่างกูฟานและซานเมากูฟานมาเลยอยากปล่อยให้เขาวิ่งไปคราวนี้เมื่อได้ยินเสียงเรียกของหลี่เว่ยกูฟานก็รู้สึกไม่ค่อยดีแต่ซานเมาก็รู้สึกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าเขายังคงจำได้ว่าเป็นหลี่เว่ยที่สั่งยิงและเกือบจะฆ่าเขาราวกับว่าเห็นจิตใจของซานมาโอกูแฟนก็รีบตะโกนไม่ต้องห่วงฉันสอนเธอไปแล้วในครั้งสุดท้ายที่เธอสุ่มสั่งอย่างน้อยเธอก็จะซื่อสัตย์มากจนกว่าพลังของเธอกลับคืนมาอย่างไรก็ตามเสียงตะโกนของกูแฟนไม่ได้หยุดลงซานเหมายอมแพ้ซะฉันรู้ว่าคุณต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการกลั่นแกล้งและการเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่คุณทำไม่ได้อย่างน้อยตอนนี้คุณก็ทำไม่ได้คนต่ำต้อยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะรังแกคนที่อ่อนแอและเลือกปฏิบัติต่อคนที่แตกต่างจากคนอื่นที่สำคัญที่สุดคือความด้อยกว่าแบบนี้ต้องอาศัยเผ่าพันธุ์ขยายพันธุ์และฝังอยู่ในยีนลองคิดดูสิในเรื่องอาหารการขาดแคลนในยุคแรกของมนุษย์ที่มีสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายหากไม่แยกบุคคลที่อ่อนแอและพิเศษออกไปจำนวนประชากรจะทวีคูณได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่าคำพูดของกูแฟนไม่ได้ปลอบใจซานเมาแต่เหมือนกระตุ้นเขามากกว่าซานเมารู้สึกตื่นเต้นมากกับสิ่งเร้าแบบนี้และการเคลื่อนไหวและพลังของการโบกลิ้นของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นฉันไม่ฟังฉันไม่เข้าใจฉันรู้แค่ว่าการกลั่นแกล้งผู้อื่นนั้นผิดและสิ่งที่ผิดคือต้องแก้ไขกูแฟนหลบหนีการโจมตีของซานเมาได้อย่างง่ายดายและกระตุ้นต่อไปเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงแค่ใช้วิธีการไร้เดียงสาของคุณเหรอฉันบอกคุณแล้วว่าถ้าผู้คนเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขนาดนั้นโลกคงจะสงบสุขก้าวไปหมื่นก้าวแม้ว่าจางเฉียงจะถูกใช้แบบนี้โดยคุณเขาเปลี่ยนใจและหยุดกลั่นแกล้งแล้วไงล่ะเมื่อจางเกียงดีขึ้นก็จะมีลิกิอางหวางเกียงและเจ้าเกียงคุณเปลี่ยนมันหรือยังเมื่อได้ยินคำพูดของกูแฟนซานเหมาก็หยุดโจมตีทันทีเขาถอนลิ้นและจ้องมองไปที่กูแฟนด้วยตาของเขาและเลือดก็ค่อยๆไหลเข้ารูม่านตาของเขาเพียงแค่ฟังเขาคร่ำครวญเบาๆตามคำพูดของคุณสิ่งที่ฉันทำในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นไร้ประโยชน์แม้แต่คุณก็ยังคิดว่าการกลั่นแกล้งผู้อื่นเป็นเรื่องปกติหลังจากนั้นเขาก็กัดฟันและคำรามทันทีทำไมพ่อแม่ของฉันถึงจากไปและยายของฉันเสียชีวิตฉันสมควรถูกคนอื่นพูดถึงทำไมฉันถึงสมควรถูกพวกเขารังแกเมื่อฉันเก็บตัวทำไมฉันถึงสมควรถูกพวกเขารังแกในเมื่อฉันตัวเล็กมากหรือเธอหรือฉันไม่เคยเจออะไรมาเลยทำไมฉันถึงบอกว่าสิ่งที่ฉันทำนั้นไร้เดียงสาหยุดฉันทำไมเมื่อซานเหมาคำรามร่างกายของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปร่างกายซึ่งแต่เดิมเต็มไปด้วยเมือกทุกชนิดเริ่มมีฟองออกมาด้านนอกส่วนหลังคอของเขาซึ่งแต่เดิมใช้พ่นแก๊สพิษก็เริ่มนูนออกมาช้าๆและขยายเป็นถุงใหญ่จากนั้นจากถุงใบใหญ่เหมือนกับการปะทุของภูเขาไฟมีก้อนสีชมพูที่ไม่รู้จักก็พ่นออกมาและลิ้นของเขาก็เหยียดออกและมีเกล็ดคราวตินอยู่ทั้งสองข้างซึ่งคมราวกับมีดกูแฟนเฝ้าดูการกลายพันธุ์ของซานเมาและรออย่างเงียบๆและหลี่เว่ยที่อยู่ด้านข้างก็ไม่สงบเท่ากูฟานความก้าวหน้าระดับก้าวกระโดดนั่นคือความก้าวหน้าระดับก้าวกระโดดของความสามารถกูฟานคุณต้องระวังอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะได้ยินสิ่งที่หลี่เว่ยพูดแต่กูแฟนก็ดูเหมือนจะไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี้สิ่งนี้ทำให้หลี่เว่ยรู้สึกวิตกกังวลกูฟานคุณต้องจริงจังอย่าประมาทปรากฏการณ์ความสามารถที่ก้าวกระโดดและก้าวหน้านี้เป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของ Seven Star Academy ของเราเมื่อบุคคลที่มีความสามารถอยู่ในช่วงเวลาวิกฤตของชีวิตหรือความตายหรือเมื่อวิญญาณถูกโจมตีอย่างมากมีความเป็นไปได้เล็กน้อยที่การก้าวกระโดดแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเกิดขึ้นคนที่มีความสามารถจะข้ามดาวปัจจุบันเดิมทีซานเหมาเป็นเพียงคนที่มีความสามารถ2ดาวเขาควรจะผ่านการฝึกฝนมาเป็นเวลานานเพื่อให้มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเขาได้อย่างสมบูรณ์จนกว่าร่างกายจะสามารถรองรับวิวัฒนาการของความสามารถและเลื่อนขั้นเป็นความสามารถระดับ3ดาวได้แต่ตอนนี้เขาข้ามกระบวนการนี้ไปโดยตรงและความสามารถก็พัฒนาโดยตรงจนกลายเป็นความสามารถระดับ3ดาวเมื่อพูดถึงเรื่องนั้นหลี่เว่ยก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยแนวคิดของมหาอำนาจของซัมซุงคืออะไรแนวคิดก็คือหลี่เว่ยเองก็เป็นเพียงความสามารถระดับสุดยอด2ดาวเท่านั้นแม้ว่าเธอจะกลับไปเป็นคนปกติและฟื้นความสามารถของเธอกลับคืนมาแต่เธอก็ไม่สามารถเอาชนะซานเหมาด้วยดาบและปืนจริงได้แต่ดูเหมือนกูแฟนจะไม่ได้ยินคำพูดของหลี่เว่ยและมองไปที่ซานเหมาด้วยรอยยิ้มแน่นอนว่ากูแฟนไม่ต้องการการแจ้งเตือนจากหลี่เว่ยเลยเพราะผู้สร้างการความสามารถของเขากำลังเตือนอยู่แล้วตรวจพบความสามารถรูปร่างของราชากบพิษถูกดูดซับโดยอัตโนมัติเข้าสู่ห้องสมุดวัสดุและได้รับคะแนน MJ16 คะแนนความสามารถร่างราชากบพิษระดับ5ความแข็งแกร่ง3ผลกระทบหลังจากเปิดคุณจะได้รับพลังเพิ่มขึ้นอย่างมากการป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างมากและความมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นอย่างมากคุณยังสามารถได้รับคุณลักษณะบางอย่างของราชากบพิษตามสถานการณ์ต่างๆ
วัตถุประสงค์วัตถุดิบสำหรับทำการ์ดไม่ย่อยสลายเมื่อรวมกับไอเทมหรือความสามารถอื่นมันจะสร้างพลังเพิ่มขึ้นอย่างมากการป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างมากการเปลี่ยนท่าทางและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในหลายมุมเมื่อได้ยินคำเตือนจากผู้สร้างการ์ดความสามารถกูแฟนก็รู้ข่าวว่าดีอย่างน้อย1ชิ้นนั่นคือบุคคลที่มีความสามารถคนเดียวกันหลังจากความสามารถขั้นสูงแล้วผู้ผลิตการ์ดความสามารถจะสามารถดูดซับมันได้อีกครั้งการตั้งค่านี้ค่อนข้างดีสำหรับความแข็งแกร่งของซานเมาในเวลานี้กูแฟนก็ไม่ได้กังวลมากนักแม้ว่าความสามารถของซานเหมาจะดีมากแต่ก็มี5ดาวอย่างไรก็ตามเพราะเขาถูกบังคับให้ทนความรุนแรงจึงไม่สูงในปัจจุบันนอกจากนี้ซานเหมายังมีประสบการณ์การต่อสู้น้อยมากดังนั้นจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องยากที่จะรับมือขณะที่กู่ฟานกำลังคิดอยู่ดวงตาของซานเหมาก็แดงก่ำและเคลื่อนไหวด้วยแรงขาที่เท่ากันร่างกายของซานเหมาก็พุ่งไปด้านหน้ากู่ฟานในทันทีความเร็วเร็วมากในเวลาเดียวกันฝ่ามือทั้งสองของเขาจับไหล่ของกู่ฟานโดยตรงอ้าปากใหญ่ของเขาลิ้นของเขาราวกับดาบคมคมแทงไปที่กู่ฟานในระยะใกล้นี้หลายยังคงถูกคว้าไว้และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่กูแฟนจะหลบได้อย่างไรก็ตามเมื่อลิ้นของซานเหมากำลังจะโดนกูฟานกูฟานก็ยังคงใช้ความเร็วเพื่อหลบหนีมันเป็นเพียงแขนสั้นของกูแฟนเพราะพวกเขาถูกซานเหมาจับอย่างแน่นหนาและพวกเขาก็ถูกฉีกเป็นชิ้นๆกูแฟนเหลือบมองข้อมือที่ฉีกขาดแสดงความขอบคุณแน่นอนว่าส่วนหน้าของซานเหมาเป็นมากกว่าการยึดเกาะอย่างแท้จริงเท้าของเขาสามารถหลั่งเมือกพิเศษออกมาเพื่อเกาะสิ่งของต่างๆได้ความสามารถของซานเหมามีความสามารถพิเศษมากมายที่ต้องพัฒนาอย่างไรก็ตามสิ่งกระตุ้นก็ถูกกระตุ้นเช่นกันและซานเหมาก็ควรจะระบายออกไปเช่นกันและถึงเวลาที่จะต้องปล่อยให้เรื่องทั้งหมดจบลงเมื่อคิดแล้วกูแฟนก็สะบัดมือแล้วผงมะนาวหนึ่งกำมือก็บินไปทางซานเหมาเมื่อเห็นสิ่งนี้ซานเหมาก็รีบกระโดดและหลีกเลี่ยงอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้อยู่ในความคาดหวังของกูแฟนเขาไม่ได้คาดหวังว่าผงมะนาวจะโดนเขาแค่อยากให้ซานเหมากระโดดขึ้นไปในความเป็นจริงตั้งแต่แรกเริ่มกูแฟนได้ค้นพบส้นเท้าของซานเหมาขาของซานเหมาก็เหมือนกับคางคกจริงๆมีพลังอันน่าอัศจรรย์นี่น่าจะเป็นข้อได้เปรียบแต่ข้อเสียคือซานเหมาไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นระบบและไม่รู้ว่าจะควบคุมความแข็งแกร่งอย่างไรเช่นเดียวกับตอนนี้ซานเหมากระโดดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงผงมะนาวของกูแฟนแต่เห็นได้ชัดว่าความแข็งแกร่งถูกใช้หมดและเขาก็กระโดดได้สูงแล้วคุณกระโดดสูงมากคุณจะเปลี่ยนทิศทางในอากาศได้อย่างไรจะหลบได้อย่างไรในเวลานี้กูแฟนได้ดึงโซ่เหล็กออกมาแล้วและโยนมันไปทางซานเหมาในอากาศอย่างชำนาญไม่มีอะไรต้องสงสัยเพราะซานเหมาไม่สามารถหลบกลางอากาศและโจมตีโดยตรงได้โซ่เหล็กของกูแฟนพันเข้ากับซานเมาและด้วยแรงที่มากขึ้นเขาจึงโยนซานเมาลงไปที่พื้นอย่างแรงแน่นอนว่ามันยังไม่จบเมื่อซานเมาล้มลงกับพื้นก่อนที่เขาจะทันได้โต้ตอบอิฐของกูฟานก็บินไปนั่นไม่ใช่อิฐธรรมดาแต่ตราบใดที่มันโดนจะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะด้วยเสียงป๊อปอิฐก็โดนซานเมาก็กลายเป็นสีดำต่อหน้าเขาเวียนหัวเป็นเวลา2วินาทีเมื่อซานเมาหายจากอาการเวียนศีรษะกูแฟนก็ถือมีดและวางมันลงบนคอของเขาแล้วในเวลาเดียวกันกูแฟนกล่าวด้วยรอยยิ้มเอาละเรามาคุยกันดีๆกันดีกว่าซานเหมาเหลือบมองมีดที่คอของเขาในที่สุดก็ตระหนักถึงช่องว่างความแข็งแกร่งกับกูฟานและในที่สุดก็พยักหน้าและหลีเว่ยที่อยู่ด้านข้างก็ตกตะลึงแล้วปฏิบัติการชุดนี้ของกูแฟนเพิ่งพูดคุยได้มากมายแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ1หรือ2วินาทีในเวลาเพียง1หรือ2วินาทีกูแฟนก็ปราบมหาอำนาจ3ดาวได้เรื่องแบบนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกกระทัดที่เปราะบางของหลีเว่ยเป็นไปได้ยังไงเดิมทีฉันคิดว่าไบซียูนั้นแข็งแกร่งมากแล้วแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่ากูแฟนจะเป็นเช่นนี้อีกครั้งนักเรียนใหม่ของ7 Star Academy ทุกคนนิสัยเสียขนาดนั้นเลยเหรอหลีเว่ยทำได้เพียงพึมพำกับตัวเองด้วยความสงสัยในสายตาของเธอและที่นั่นซานเหมาก็ถามคำถามในที่สุดคุณบอกว่าวิธีการของฉันไร้ประโยชน์แล้วฉันควรทำอย่างไรให้ฉันถูกรังแกและปล่อยให้คนที่อ่อนแอกว่าถูกกำจัดกูแฟนหยิบมีดออกไปและยกระดับสถานะการเปลี่ยนแปลงของราชาแห่งถนนมืดเมื่อเราคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างเราจำเป็นต้องวิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่องอย่างรอบคอบเห็นได้ชัดว่ามีองค์ประกอบ3ประการในการกลั่นแกล้งในมหาวิทยาลัย1ผู้กระทำผิด2ผู้ยืนดู3เหยื่อ3ส่วนนี้ประกอบกันเป็นวงแหวนถ้าจะแก้ไขเรื่องแบบนี้ก็แค่หักส่วนหนึ่งของวงแหวนนี้พูดง่ายๆก็คือต้องมี1ใน3ส่วนรับรู้ถึงความผิดพลาดของเขาและแก้ไขให้ถูกต้องแต่ความยากลำบากอยู่ที่การจดจำความผิดของตัวเองประการแรกผู้กระทำความผิดถ้ารู้ว่าตนผิดจะไม่กลั่นแกล้งผู้อื่นประการที่2ผู้ยืนดูเพื่อนร่วมชั้นและครูที่เฝ้าดูอยู่ไม่อยากสร้างปัญหาต่างอยากเปลี่ยนเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กๆอยากคิดไปเองว่าทำไมถึงถูกรังแกก็ดีไปหมดสุดท้ายเหยื่อก็คือคุณกูแฟนจงใจหยุดครู่หนึ่งก่อนที่จะดำเนินการต่อแน่นอนว่าเหยื่อจะไม่รู้สึกว่าเขาผิดเขาเป็นเหยื่อคนอื่นคิดแบบนั้นได้แต่คุณทำไม่ได้เพราะคุณเป็นอัจฉริยะและอยากเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเรื่องทั้งหมดนี้คุณทำผิด2สิ่งอย่างแรกคือเมื่อความแข็งแกร่งของคุณไม่เพียงพออย่างสมบูรณ์คุณต้องการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โดยสิ้นเชิงหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆอย่างน้อยคุณต้องแข็งแกร่งขึ้นอย่างน้อยก็หลายสิบหรือหลายร้อยแข็งแกร่งกว่าฉันหลายเท่าแล้วจึงพิจารณาเรื่องนี้อย่างที่2คิดให้ดีตอนโดนแกล้งครั้งแรกทำยังไงร้องไห้ปวดหัวหรือขอให้ครูบ่นลองวิธีอื่นแล้วหรือยังเมื่อได้ยินสิ่งที่กู่ฟานพูดซานเหมาก็ก้มหัวลงและคิดในใจเห็นได้ชัดว่าซานเหมาไม่สามารถเข้าใจคำพูดของกูฟานได้ทั้งหมดในขณะนี้กูแฟนก็กอดไหล่ของซานเหมาเผยให้เห็นรอยยิ้มแปลกๆให้ฉันสอนเธอว่าต้องทำยังไงทันใดนั้นกูแฟนก็เริ่มโอบไหล่ของซานเหมาและเริ่มกระซิบและหลี่เว่ยเมื่อดูสีหน้าของซานเหมาเปลี่ยนจากแปลกใจไปสู่ความตกใจจากสงสัยไปสู่ความสงสัยมากขึ้นและทันใดนั้นก็ตระหนักได้ว่าหลี่เว่ยรู้สึกอยู่เสมอว่าเสียงกระซิบที่กูฟานคุยกับซานเหมาดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่พิเศษ
หากคุณไม่หยุดพระเจ้าก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อลิเวยต้องการก้าวไปข้างหน้ากูแฟนก็ปล่อยซานเมาและพูดด้วยนิ้วของเขาลิเวยเอาล่ะเปลี่ยนเธอให้กลับมาเป็นคนปกติได้แล้วฉันอยากให้เธอช่วยฉันสักหน่อยในเวลานี้ซานเหมามองดวงตาของกูฟานผิดไปเล็กน้อยเต็มไปด้วยการบูชาเมื่อได้ยินคำแนะนำของกูแฟนเขาก็พยักหน้าอย่างรวดเร็วด้วยการโบกมือของเขาการ์ดพิษสีชมพูก็บินออกจากกลางของลิเวยและวิ่งเข้าไปในร่างของซานเหมาในขณะนี้ลิเวยเพียงรู้สึกว่าคอของเธอคลายและความกดดันของเธอก็ลดลงอย่างรวดเร็วเธอรีบสัมผัสใบหน้าของเธอหายดีแล้วในที่สุดฉันก็หายแล้วด้วยเหตุนี้ใบหน้าของลิเวยจึงเปลี่ยนไปทันทีและเธอก็มองกูฟานด้วยความโกรธกูฟานฉันหายดีแล้วคุณกล้าตีฉันต้องการคุณอย่างไรก็ตามก่อนที่หลีเว่ยจะพูดจบกู่ฟานก็กำมัดไว้ในมือและส่งเสียงป๊อปป๊อปป๊อปภายใต้แรงกดดันของเขาเมื่อเห็นการกระทำประเภทนี้ของกูแฟนในที่สุดหลีเว่ยก็ตระหนักว่ากูแฟนเป็นตัวละครที่โหดเหี้ยมที่สามารถเอาชนะมหาอำนาจของซัมซุงได้ดังนั้นเธอจึงทำได้แต่ก้มหน้าด้วยความผิดหวังเท่านั้นแต่กูแฟนมองไปที่หลีเว่ยเอาละทุกอย่างจบลงแล้วหลีเว่ยช่วยฉันรักษาอาการป่วยของฉันในขณะที่ฉันอารมณ์ดีตอนนี้ดังนั้นฉันจะไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องโง่ๆที่คุณทำมาก่อนเมื่อได้ยินคำพูดของกูแฟนหลีเว่ยก็อยากจะตอบจริงๆอย่างไรก็ตามเมื่อคำพูดนั้นมาถึงริมฝีปากของเขาเธอก็กลืนมันกลับท้ายที่สุดแล้วในแง่ของความแข็งแกร่งที่แท้จริงเธอและกูแฟนยังตามหลังอยู่มากอย่างไรก็ตามเมื่อมองดูท่าทางของเธอดวงตาของเธอหันไปรอบๆมันคงจะหายใจไม่ออกเอาล่ะฉันจะใช้พลังนี้เพื่อช่วยรักษาอาการป่วยของคุณอย่างไรก็ตามร่างกายของคุณจะต่อต้านโดยสัญชาตญาณในระหว่างกระบวนการความสามารถของฉันต้องการให้คุณละทิ้งการป้องกันและยอมแพ้ด้วยเหตุนี้หลีเว่ยจึงเหยียดมือทั้งสองข้างออกโดยตรงโดยชี้นิ้วหนึ่งไปที่กูฟานแต่มือข้างหนึ่งชี้ไปที่จางเฉียงที่ถูกทุบตีอย่างสาหัสบนเกวียนวัวในเวลาเดียวกันกูแฟนรู้สึกเพียงพลังแปลกๆที่ปกคลุมไปทั่วร่างกายของเขาอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งนี้อ่อนแอมากดังที่หลีเว่ยกล่าวว่าร่างกายของกูฟานจะต่อต้านมันโดยอัตโนมัติตราบใดที่กูแฟนยังคงต่อต้านพลังนี้ก็จะไม่มีประโยชน์กูแฟนรู้อยู่ในใจว่าด้วยตัวละครของหลีเว่ยเขาจะใช้โอกาสนี้มีส่วนร่วมกับตัวเองอีกครั้งอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามกูแฟนยังคงปล่อยให้ร่างกายของเขายอมแพ้เพียงเพราะว่าผู้สร้างการความสามารถของกูแฟนกลับมาอีกครั้งตรวจพบความสามารถการทดแทนอาการบาดเจ็บถูกดูดซับโดยอัตโนมัติเข้าสู่คลังวัสดุและได้รับคะแนน MJ16 คะแนนความสามารถทดแทนอาการบาดเจ็บระดับ5ความแข็งแกร่ง1เอฟเฟคเลือกสิ่งมีชีวิต2ตัวและแทนที่อาการบาดเจ็บสิ่งมีชีวิตที่ถูกเลือกจะต่อต้านการแทนที่นี้โดยสัญชาตญาณโดยหลักการแล้วยิ่งพลังทางชีวภาพแข็งแกร่งเท่าใดความต้านทานก็จะยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้นเมื่อความแข็งแกร่งของพลังเพิ่มขึ้นความสามารถในการปราบปรามความต้านทานนี้ก็จะเพิ่มขึ้นวัตถุประสงค์วัตถุดิบสำหรับทำการ์ดไม่ย่อยสลายเมื่อรวมกับไอเทมหรือความสามารถอื่นมันจะสร้างการแลกเปลี่ยนวิญญาณการรักษาอาการบาดเจ็บการกีดกันชีวิตและการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่เป็นไปได้จากหลายมุมมองเมื่อกูแฟนได้รับข้อความแจ้งเตือนนี้เขาก็คิดอย่างชัดเจนแล้วหลีเว่ยต้องการเปลี่ยนอาการบาดเจ็บของจางเฉียงเป็นของตัวเองตอนนี้จางเฉียงมีจมูกบวมและใบหน้าบวมจากไม้ต่างๆเขาอาจยังมีอาการบาดเจ็บสีเข้มบนร่างกายของเขาหลีเว่ยต้องการให้กูแฟนเพลิดเพลินไปกับความเจ็บปวดอย่างไรก็ตามมีจุดสำคัญมากนั่นคือหลีเว่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูแฟนต้องการรักษาโรคอะไรนายหยางไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของเขาในการสื่อสารระหว่างกูแฟนกับเธอเขาเพียงแต่บอกว่าเขามีอาการป่วยเล็กน้อยและจำเป็นต้องได้รับการรักษาจากเธอดังนั้นคราวนี้ลิเว่ยจึงเกิดขึ้นแทนอาการบาดเจ็บของกูแฟนให้กับจางเกียงเมื่อความสามารถมีผลลิเว่ยมองไปที่กูแฟนทันทีด้วยความสนใจโดยหวังว่าจะเห็นความเจ็บปวดของกูแฟนอย่างไรก็ตามด้วยความผิดหวังครั้งใหญ่ของเธอกูแฟนไม่เพียงแต่ไม่ได้หมายถึงความเจ็บปวดใดๆแต่ยังถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกอีกด้วยเมื่อดูการแสดงออกของกูแฟนก็ยังมีพลังงานที่สดชื่นอยู่ในเวลาเดียวกันจางเกียงนอนอยู่บนเกวียนวัวก็ตอบสนองด้วยเสียงกรีดร้องอาร่างของจางเฉียงก็เริ่มกระตุกอย่างรุนแรงหลังจากนั้นเพียง3วินาทีเขาก็กระอักเลือดหลังจากนั้นเลือดก็ไหลออกมาจากมุมปากของเขาอย่างต่อเนื่องเลือดที่พุ่งออกมาในระดับนี้แม้กระทั่งจางเกียงที่ถูกปราบปรามก็ไม่สามารถแม้แต่จะกรีดร้องออกมาได้เป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงหลีเว่ยเห็นฉากนี้และมองไปที่กู่ฟานด้วยความตกใจฉันเพิ่งเปลี่ยนอาการบาดเจ็บของคุณทำไมเขาถึงมีปฏิกิริยารุนแรงขนาดนี้คุณป่วยแบบไหนหลีเว่ยไม่ได้โง่เธอสังเกตเห็นมันได้ทันทีและปมปัญหาคือความเจ็บป่วยของกู่ฟานในเวลานี้กู่แฟนไม่มีอะไรจะซ่อนไม่มีอะไรหรอกมันถูกพิษจากต่างชาติเป็นเวลากว่า2เดือนแล้วเมื่อได้ยินคำตอบของกู่แฟนหลีเว่ยก็สับสนอย่างสิ้นเชิงหลังจากผ่านไป3วินาทีเต็มเธอก็โล่งใจด้วยความตกใจและพึมพำกับตัวเองเป็นไปได้ยังไงเป็นเวลากว่า2เดือนแล้วที่เจ้าถูกพิษจากฟันอันแหลมคมของเผ่าพันธุ์ต่างชาติทำไมเจ้ายังทำตัวเป็นคนโอเคอยู่เห็นได้ชัดว่าร่างกายทรุดโทรมลงความเจ็บปวดเหลือทนและเจ้ากำลังจะตายทำไมยังสู้ได้ในเวลานี้จางเกียงพ่นเลือดเต็มคำอีกคำหนึ่งหลีเว่ยรีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วกู่ฟานคิดหาวิธีที่จะช่วยเขาหลังจากพิษฟันมานานกว่า2เดือนเขาจะตายโดยตรงอย่างไรก็ตามกู่แฟนไม่มีอดีตเลยคุณสามารถช่วยเขาอีกครั้งด้วยความสามารถของคุณยังไงก็ตามอย่าเอายาพิษฟันมาบนตัวเขานะคุณสามารถจับสัตว์อย่างตั๊กแตนใกล้ๆได้อย่างแน่นอนหลีเว่ยมองไปที่กู่แฟนเผยให้เห็นใบหน้าที่เลวร้ายยิ่งกว่ามาราคีนกความสามารถของฉันสามารถใช้ได้ทุกๆ3วันเท่านั้นและเป้าหมายจะเป็นได้เพียงสิ่งมีชีวิตที่สูญเสียความสามารถในการต้านทานฉันไม่สามารถช่วยเขาได้
ฉันแค่อยากให้คุณทนทุกข์ทรมานสักหน่อยอย่างไรก็ตามแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนโรคมาเป็นเขาฉันก็จะรักษาให้หายได้ภายใน3วันฉันไม่ได้คาดหวังว่าโรคของคุณจะกลายเป็นพิษฟันของมนุษย์ต่างดาวเมื่อเห็นฉากนี้กู่ฟานก็ยักไหล่ถ้าอย่างนั้นฉันก็ช่วยไม่ได้นอกจากนี้ฉันยังแปลกใจที่เมื่อคุณสั่งให้ยิงข้าซานเหมาคุณก็ไม่ยอมอ่อนข้อเลยและตอนนี้หัวใจของพระแม่ก็ท่วมท้นอีกครั้งนั่นแตกต่างการฆ่าซันเหมาเป็นไปตามกฎระเบียบและเพราะความผิดของฉันการฆ่าคนนี้ฉันจะถูกกษัตริย์ลงโทษคุณมีส่วนร่วมในเรื่องนี้และกษัตริย์จะไม่ปล่อยคุณไปแต่ซะมันไม่ใช่เพื่อตัวคุณเองในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายจากนั้นคุณสามารถขอพรเพิ่มเติมได้ขณะที่เขาพูดกูแฟนโบกมือเพื่อแสดงว่าเขาไม่สนใจจากนั้นเดินไปที่ซันเหมาแล้วพูดว่าโอเคทำตามที่ฉันบอกเมื่อกี้เลยซันเหมามองไปที่กูแฟนจากนั้นไปที่จางเกียงที่กำลังพ่นเลือดด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนหลังจากนั้นเขาก็พยักหน้ามันดี3วันก่อนการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนควรเข้าสู่สภาวะการเตรียมตัวอย่างเข้มข้นสำหรับการสอบอย่างไรก็ตามณเวลานี้พวกเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้มากนักเพราะใน2วันนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น3เหตุการณ์เหตุการณ์สำคัญครั้งแรกเหตุการณ์มนุษย์คังคกที่สร้างปัญหาให้กับทุกคนมาเป็นเวลา2ปีเต็มก็จบลงอย่างกระทันหันมันเป็นเหมือนชั่วข้ามคืนทุกคนก็กลับมาเป็นปกติเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ก็มีการคาดเดาต่างๆในหมู่พวกเขาการเดาที่ทุกคนเห็นด้วยมากที่สุดก็คือผู้กระทำผิดที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นคนคังคกเสียชีวิตเขาเสียชีวิตและทุกคนก็กลายเป็นปกติโดยธรรมชาติเหตุการณ์สำคัญครั้งที่2จางเฉียงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุอะไรไม่ทราบบางคนบอกว่าจางเฉียงถูกคนอื่นทุบตีจนตายท้ายที่สุดเขาเป็นคนแรกที่กลายเป็นคนธรรมดาซึ่งทำให้หลายคนอิจฉาและไม่พอใจบางคนถึงกับแจ้งข่าวโดยบอกว่าพวกเขาเห็นจางเฉียงถูกนักเรียนหลายสิบคนทุบตีและในที่สุดก็นอนอยู่บนพื้นโดยไม่เคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามคำกล่าวนี้ถูกอาจารย์ใหญ่ระงับอย่างรวดเร็วและไม่มีใครกล้าพูดถึงมันอีกเหตุการณ์สำคัญครั้งที่3ทุกคนคิดว่าซานเหมาที่ตกหน้าผาเมื่อ2ปีก่อนเสียชีวิตกลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาไม่เพียงแต่กลับมาเท่านั้นแต่ยังต้องสอบเข้าโรงเรียนมัธยมร่วมกับทุกคนด้วยแม้ว่าบางคนจะพบซานเหมาอย่างกระตือรือร้นแต่พวกเขาต้องการทราบที่อยู่ของซานเหมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามซานเหมายังคงถอนตัวเหมือนเมื่อ2ปีก่อนและไม่สนใจพวกเขาเลยอีกไม่นานโรงเรียนก็เลิกแล้วซานเหมาเดินเหงาๆระหว่างทางกลับบ้านอดีตเพื่อนร่วมชั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจโดยปริยายและติดตามเขาไปไกลราวกับพวกเขาต้องการชมการแสดงดีๆและเมื่อซานเหมาเดินไปได้ครึ่งทางซึ่งจางเฉียงถูกทุบตีถนนข้างหน้าก็ถูกนักเรียนหลายสิบคนขวางไว้ในไม่ช้าใครบางคนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้นำก็เดินเข้ามาข้างหน้าซานเหมาฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะตายบอกฉันสิ2ปีที่ผ่านมาคุณอยู่ที่ไหนซานเหมาเหลือบมองเขาระงับความโกรธของเขาจริงๆแล้วผู้นำคนปัจจุบันคือหนึ่งในคนที่เล่นซานเหมากับจางเฉียงเมื่อเห็นว่าซานเหมาไม่ตอบชายคนนั้นก็ยิ้มฟันในทันทีและทำหน้าน่าเกลียดฉันไม่ได้เห็นปีกของฉันแข็งทื่อมา2ปีแล้วใช่ไหมจำไม่ได้ว่าฉันทุบตีเธอยังไงในตอนนั้นถ้าคุณไม่รีบลงไปร้องขอความเมตตาฉันจะพิจารณาปล่อยคุณไปซานเหมามองดูผู้นำแล้วหายใจออกลึกๆแน่นอนฉันจำได้ว่าเธอทุบตีฉันยังไงวันนี้ฉันยืนอยู่ตรงนี้แค่อยากเอาคืนเมื่อได้ยินสิ่งที่ซานเหมาพูดผู้นำก็หัวเราะออกมากลับมาแล้วเหรอตกหน้าผาแล้วล้มโง่เลยเหรอจากนั้นเมื่อเขาเห็นท่าทางจริงจังของซานเหมาสีหน้าของเขาก็เย็นชาให้ตายเถิดฉันคิดว่าคุณโง่จริงๆพี่น้องโทรหาฉันอย่างไรก็ตามในขณะนี้กูแฟนไอ2ครั้งแล้วเดินออกไปตามด้วยไบซิยูเมื่อเห็นกูแฟนและไบซิยูปรากฏขึ้นนักเรียนหลายสิบคนก็หยุดลงในทันทีท้ายที่สุดแล้วพวกเขาอายุน้อยกว่ากูแฟน 2-3 ปีเมื่อเห็นกูฟานที่ยังแข็งแรงอยู่ก็รู้สึกผิดเล็กน้อยยังคงเป็นผู้นำยืนขึ้นคุณอยากทำอะไรละคนขี้เกียจกูแฟนฟังแล้วโบกมืออย่างรวดเร็วไม่แน่นอนฉันแค่อยากทำให้การต่อสู้ที่น่าเกลียดนี้ดูยุติธรรมอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าผู้นำเข้าใจความหมายของกูแฟนผิดยุติธรรมเหรอดูเหมือนว่าพวกคุณ2คนกำลังพยายามช่วยเขาทั้ง3คนจะทุบตีพวกเราเป็น10เลยเหรอกูแฟนยิ้มและส่ายหัวแล้วพูดกับไบซิยูไปน้อยอยู่ห่างๆก่อนเกรงว่าเจ้าจะทำร้ายไปจือเยโวได้ยินคำพูดนั้นจึงรีบถอยกลับและวิ่งไปไกลพอทันทีและกูฟานก็เปิดตัวการ์ดทันทีระเบิดดินเหนียวที่ถูกจำกัดเพียงแต่ว่าระเบิดดินเหนียวในเวลานี้ปรากฏโดยตรงในอ้อมแขนของกูแฟนและไม่มีใครสามารถมองเห็นได้อย่างไรก็ตามผลกระทบของมันได้เริ่มทำงานแล้วฉันเห็นซานเหมาเวียนหัวและขาอ่อนลงเล็กน้อยระเบิดดินเหนียวจำกัดมีเอฟเฟคของหินต้องห้ามซึ่งสามารถระงับความสามารถทั้งหมดได้และตอนนี้ซานเหมากำลังถูกปราบปรามกูแฟนมองไปที่ซานเหมาแล้วพูดว่าซานเหมาฉันจะค่อยๆ อยู่ห่างๆจากนี้ไปเมื่อคุณรู้สึกว่าความแข็งแกร่งของคุณกลายเป็นเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปแล้วก็แค่ตะโกนออกมาฉันต้องการให้คุณใช้ความแข็งแกร่งของฉันเมื่อ2ปีก่อนเพื่อเผชิญหน้ากับพวกเขากล่าวว่ากูแฟนเริ่มเคลื่อนตัวออกไปอย่างช้าๆหลังจากที่กูฟานและซานเหมาเข้ามาในระยะหนึ่งทันใดนั้นซานเหมาก็ตะโกนหยุดแค่นั้นแหละหลังจากตะโกนคำพูดเหล่านี้แล้วซานเหมาก็ยืนตัวตรงและเผชิญหน้ากับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลานี้เขาไม่สามารถใช้ความสามารถได้และสภาพร่างกายของเขาเป็นเพียงเด็กวัยรุ่นธรรมดาธรรมดาอย่างไรก็ตามดวงตาของเขามั่นคงมากในเวลานี้กูแฟนมองทุกอย่างด้วยความสนใจอย่างมากและตะโกนรออะไรละเริ่มเลยเมื่อได้ยินเสียงตะโกนของกูแฟนทุกคนก็สับสนเล็กน้อยแต่ไม่นานพวกเขาก็ตอบสนองผู้นำตะโกนพี่น้องโทรหาฉันอย่างไรก็ตามทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นซานเหมาก็ปรากฏตัวต่อหน้าต่อตาเขาแล้ว
การกระโจนไปข้างหน้าแบบมาตรฐานซานเหมาโยนผู้นำลงไปที่พื้นจากนั้นหมัดพิเศษจำนวนหนึ่งก็ล้มลงเมื่อเห็นสิ่งนี้ทุกคนก็รีบอยากจะช่วยเหลืออย่างไรก็ตามไม่ว่าจะดึงยังไงซานเมาก็ขี่ตามผู้นำและไม่เต็มใจที่จะลงในเวลาเดียวกันซานเหมายังคงบิดตัวโบกหมัดอย่างไม่เลือกหน้าและทุบตีไปรอบๆดังที่กูแฟนพูดนี่ถูกกำหนดให้เป็นการต่อสู้ที่น่าเกลียดแต่ดูเหมือนว่าจะน่ายินดีมากแน่นอนว่ามันจะจบลงแบบนี้ได้อย่างไรด้วยเสียงกรีดร้องอาชายคนหนึ่งตะโกนว่าอย่ากัดฉันปล่อยคนอื่นๆคว้ากางเกงแล้วตะโกนว่ามีอย่างหนึ่งนะอย่าดึงกางเกงนะฉันไม่ได้ใส่ไว้ข้างในหมู่พวกเขาที่เลวร้ายที่สุดคือผู้นำเขาถูกซานเหมาขี่อยู่ข้างใต้ซึ่งถือว่าปกติดีอย่างไรก็ตามเมื่อการต่อสู้เริ่มวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆหมัดและเท้าส่วนใหญ่ที่เดิมตั้งใจจะโจมตีซานเหมาก็ล้มลงบนผู้นำเมื่อเห็นแล้วคุณจะตีฉันก็ได้อย่าตีฉันนะอย่างไรก็ตามเสียงตะโกนของเขาไร้ประโยชน์เลยและฉากนั้นก็ยังคงวุ่นวายในไม่ช้าทุกคนก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกตินั่นคือซานเหมานั่นคือผู้โหดเหี้ยมตราบใดที่เขาคว้าอะไรบางอย่างเขาก็จะไม่ปล่อยมือกางเกงไม่เป็นไรแต่ถอดออกแล้วแต่คนบางคนก็ทนไม่ไหวมีชายเคราะห์ร้ายคนหนึ่งถูกผมของซานเหมาคว้าตัวและดึงออกมาจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งเป็นที่สำคัญคือถ้าเขาโดนลากไปที่อื่นคุณบอกว่าทนไม่ไหวดังนั้นทุกคนจึงมองดูซานเหมาที่ค่อนข้างบ้าคลั่งและหัวใจของพวกเขาก็เริ่มหงุดหงิดพวกเขาลังเลที่จะเข้าใกล้ซานเหมาทีละน้อยเหลือเพียงผู้นำเท่านั้นและเขาก็ต่อยหมัดแบบสุ่มของซานเหมาในไม่ช้าการต่อสู้ที่น่าเกลียดที่สุดนี้ก็จบลงพวกที่รังแกซานเหมาก็กระจัดกระจายหนีไปผู้นำถูกซานเหมาคว้าคอเสื้อโดยมีเลือดอยู่บนหน้าฟังนะคุณไม่ได้รับอนุญาตให้รังแกเพื่อนร่วมชั้นอีกในอนาคตผู้นำมองไปที่ซานเหมาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกลัวฉันไม่กล้าปล่อยฉันนะกล่าวว่าเขาร้องไห้ออกมาจริงๆเมื่อเห็นฉากนี้ซานเหมาจึงโยนเขาลงไปที่พื้นโดยตรงออกไปผู้นำลุกขึ้นและจากไปราวกับว่าเขาหนีไปแล้วผู้คนที่เดิมอยู่ข้างสนามมองดูซานเหมาในสนามแต่ด้วยสีหน้าที่แตกต่างกันพวกเขาก็จับไปทีละคนในเวลานี้กู่ฟานเก็บระเบิดดินเหนียวที่ถูกจำกัดไว้และเดินไปข้างหน้าซานเหมาคุณรู้สึกอย่างไรซานเหมาเหลือบมองกู่ฟานแล้วก้มหัวลงมุมปากของเขาสั่นและจมูกของเขาเจ็บทันใดนั้นก็มีเสียงสะอื้นดังขึ้นอย่างไรก็ตามเขาเช็ดน้ำตาทันทีและเงยหน้าขึ้นโดยไม่อยากปล่อยให้น้ำตาไหลอีกครั้งอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์เลยน้ำตายังคงไหลออกมาเหมือนน้ำพุเขาหันกลับไปอย่างเร่งรีบไม่อยากให้กูฟานเห็นว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรกูแฟนยิ้มและตบซานเมาบนไหล่จากด้านหลังนี่อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่เมื่อถูกรังแกครั้งแรกเช่นวันนี้บางทีทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปความรุนแรงไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแต่เมื่อต้องเผชิญกับความรุนแรงการใช้ความรุนแรงเพื่อตอบโต้ก็เป็นวิธีหนึ่งไม่อย่างนั้นทำไมกฎหมายถึงมีการป้องกันที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อพูดเช่นนั้นกูแฟนก็หันหลังกลับและเดินไปหาไบซิยูเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของกูฟานกำลังจะจับไปซานเมาก็รีบเช็ดน้ำตาอีกครั้งแล้วหันกลับไปตะโกนใส่กูฟานคุณจะออกจากกูแฟนโบกมือของเขาแน่นอนหลังจากหยุดไป3วินาทีกูแฟนก็พูดต่อถ้าคุณต้องการหาฉันคุณสามารถหาทางเข้าสู่เซเว่นสตาร์อะคาเดมี่ได้ฉันจะรอคุณที่เซเว่นสตาร์อะคาเดมี่เมื่อได้ยินคำพูดของกูแฟนซานเหมาก็พยักหน้าดวงตาของเขาแน่ๆอย่างยิ่งทันใดนั้นร่างของกูแฟนก็เคลื่อนไปไกลขึ้นเรื่อยๆและค่อยๆหายไปจากสายตาของซานเหมาในเวลานี้ไบซิยูกำลังติดตามกูแฟนและเฝ้าดูรอยยิ้มของกูแฟนพี่ฟานดูเหมือนคุณจะมีความสุขมากกูแฟนส่ายหัวและมองไปที่ไบซิยูแน่นอนว่าผู้ชายคนนั้นลีเว่ยไม่เก่งเรื่องตัวละครแต่ความสามารถของเขาแข็งแกร่งมากมันง่ายมากมันได้แก้ไขอันตรายของชีวิตที่รบกวนจิตใจฉันมานานกว่า2เดือนยิ่งไปกว่านั้นความสามารถของเธอมีเพียงแค่ในระยะเริ่มแรกและความรุนแรงต่ำมากหากเธอได้รับอนุญาตให้ฝึกฝนความแข็งแกร่งของเธอความแข็งแกร่งของเธอก็น่ากลัวเช่นกันด้วยเหตุนี้กูแฟนจึงพูดด้วยความสงสัยฉันไม่ได้เจอเธอมา2วันแล้วฉันว่าฉันกลับไปได้แล้วไบซิยูพยักหน้าใช่เธอกลับไปเมื่อวันนี้เธอสาปแช่งเมื่อเธอจากไปโดยบอกว่าเธอต้องบ่นกับคุณที่เซเว่นสตาร์อะคาเดมี่คาดว่าคงจะมีปัญหามากมายเมื่อเราเข้าสู่เซเว่นสตาร์อะคาเดมี่กูแฟนกรอกตาและพูดอย่างไม่ใส่ใจนี่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เช่นกันมู่ซิ่วหอยู่หลินเฟิงจะทำลายมันในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายมันเป็นเพราะฉันดีเกินไปหากเขาได้ยินสิ่งนี้ตามปกติไปจื่อเยโว่คงจะกรอกตาอย่างแน่นอนแต่กูแฟนกำลังคิดที่จะพูดเรื่องนี้เขาหยุดไป2วินาทีแล้วพยักหน้าหลังจากนั้นไบซิยูลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะถามในที่สุดพี่ฟานคำถามนี้อาจจะดูงี่เง่านิดหน่อยสำหรับฉันที่จะถามแต่ฉันอยากจะคิดออกเสมอคุณแค่ขอให้ฉันอยู่ห่างๆคุณอยากจะเอาหินต้องห้ามออกไปไหมคุณมีหินต้องห้ามทำไมฉันไม่เคยเห็นคุณใช้แน่นอนตราบใดที่คุณใช้หินต้องห้ามคุณก็สามารถเอาชนะผู้เล่นเหนือธรรมชาติได้อย่างง่ายดายใช่ไหมเมื่อเผชิญหน้ากับคำถามต่างๆของไบซิยูกูฟานไม่ได้ปิดบังไว้ฉันไม่ใช่หินต้องห้ามที่บริสุทธิ์แต่มันให้ผลเช่นเดียวกับหินต้องห้ามและยังสามารถระงับความสามารถได้อีกด้วยทำไมฉันถึงไม่ชอบใช้มันเพราะผลของมันมีพลังน้อยกว่าที่คุณคิดมากคุณจำภาพลงตาได้ไหมไปจือเยโวนึกถึงอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าจำไว้ว่าเมื่อเราเข้าร่วมการประเมินเด็กผู้หญิงปี2ที่เล่นกับเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนกับคุณนั้นยากมากเมื่อต้องต่อสู้กับเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนกูฟานพยักหน้าใช่แล้วนั่นเธอเองก่อนที่เราแข่งกับเอเลี่ยนฉันเคยสู้กับเธอแล้วมัดเธอไว้กับต้นไม้และหินต้องห้ามก็อยู่ห่างจากเธอเพียงครึ่งเมตรเท่านั้นเป็นเหตุผลที่ว่าเธอจะต้องสมบูรณ์ถูกระงับ
อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปฉันพบว่าความแข็งแกร่งของเธอค่อยๆฟื้นตัวซึ่งหมายความว่าหินต้องห้ามจะปรับปรามบุคคลที่มีความสามารถอย่างแท้จริงแต่บุคคลที่มีความสามารถจะค่อยๆปรับตัวเมื่อบุคคลที่มีความสามารถปรับตัวเมื่อถึงระดับหนึ่งมันอาจได้รับพลังการต่อสู้กลับคืนมาและทำให้ฉันไม่ระวังตัวยิ่งกว่านั้นหินต้องห้ามยังมีข้อบกพร่องมากมายตัวอย่างเช่นมีหินพลังที่จะเอาชนะมันตัวอย่างเช่นความสามารถของความสามารถบางอย่างสามารถกำจัดขอบเขตผลกระทบของหินต้องห้ามได้โดยทั่วไปแล้วการปรับปรุงความแข็งแกร่งของตัวเองเป็นกุญแจสำคัญอย่าคิดถึงการพึ่งพาวัตถุแปลกปลอมเช่นหินต้องห้ามเสมอไปหลังจากฟังคำพูดของกูแฟนแล้วไบซิยูก็พยักหน้าเห็นด้วยแต่จู่ๆเขาก็หยิบเรื่องขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งพี่ฟานฉันจะถามคำถามส่วนตัวกับคุณอีกคำถามหนึ่งคุณสามารถเลือกที่จะไม่ตอบก็ได้ถ้าเจอซานเหมาจะทำยังไงกูแฟนมองไปที่ไบซิยูตกใจเล็กน้อยทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นนี่เป็นข้อเสนอที่ผิดไม่มีใครกล้ารังแกฉันได้ไบซิยูเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นถ้าผมหมายถึงถ้าคุณจะทำอย่างไรบอกความจริงมากูแฟนกระพริบตาและคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือถ้าใครกล้ารังแกฉันจะใช้เวลาครึ่งวันคิดว่าจะปล่อยให้พวกเขาตายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือตายจากแก๊สระเบิดทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นไบซิยูก็มองกูแฟนด้วยความประหลาดใจไม่กล้าพูดเป็นเวลานานในบ้านเล็กๆที่ดูแปลกตามีชายคนหนึ่งที่ดูราวกับอายุประมาณ20ปีกำลังรับประทานอาหารอยู่หน้าแปลกวนเสวียอลียงและหลี่เว่ยนั่งแสดงความเคารพอยู่อีกด้านหนึ่งชายคนนั้นเคี้ยวช้าๆราวกับว่าเขาต้องเคี้ยวข้าวให้หมดก่อนจะกลืนลงไปหลังจากรอให้เขาทานอาหารเสร็จในที่สุดก็มีคนนำชามซุปมาทันทีเขาหยิบช้อนขึ้นมาและดื่มช้อนซุปทีละช้อนทุกคำที่กัดดูเหมือนจะได้ลิ้มรสอาหารอันโอชะของภูเขาและทะเลใช้เวลา3นาทีเต็มก่อนที่เขาจะชามซุปเสร็จจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นมองคนทั้ง4ที่อยู่ตรงข้ามพวกคุณทั้ง4คนเป็นคนที่ติดต่อกับกู่ฟานมาคุยกันเถิดเขาเป็นยังไงบ้างพวกเขาทั้ง4มองหน้ากันแต่เวียดอพูดก่อนราชาเท่าที่ฉันรู้กู่ฟานนั้นทรงพลังและมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมกษัตริย์คนนี้คือหวังจูจุนเมื่อหวังจูจุนได้ยินคำพูดแปลกๆเขาก็เริ่มสนใจทันทีความแข็งแกร่งเหรอเป็นไปได้จริงๆที่หมาหองอชางถูกสังหารเว่ยๆลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบกลับนี่ควรจะยังเป็นไปไม่ได้ครูหมาเป็นคนที่มีความสามารถระดับ4ดาวและความสามารถของเขาในการควบคุมความสามารถของเขานั้นเป็นหนึ่งในความสามารถที่ดีที่สุดในเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่หากกูแฟนต้องการฆ่าครูหมาเว้นแต่ว่าครูหมาจะใช้ไม่ได้ความสามารถแต่เท่าที่ฉันรู้ครูหมาก็พกหินพลังไปด้วยและไม่กลัวหินต้องห้ามหวังจูจุนพยักหน้าและยิ้มมันสมเหตุสมผลแต่ฉันก็ยังอยากให้เขาฆ่ามาฮองฉางคุณต้องจำไว้ว่ามาฮองฉางเป็นของพ่อของฉันไม่ใช่ของฉันพ่อของฉันคิดว่าตลอดทั้งวันว่าจะสนองความปรารถนาอันเห็นแก่ตัวของเขาได้อย่างไรและฉันคุณอยากจะมีชีวิตอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นของมวลมนุษยชาติอย่าสับสนเขากับฉันสิ่งที่พวกเขาทำนั้นไร้ยางไอสำหรับฉันแม้ว่ามาฮองฉางจะไม่ตายแต่ฉันก็สามารถฆ่าเขาได้เมื่อได้ยินคำพูดของหวังจูจุนทั้ง4คนก็ก้มหัวและไม่กล้าพูดทันทีหวังจูคุณชี้ไปที่3คนอื่นที่ไม่ใช่เวิร์ดแล้วพวกคุณล่ะคิดอย่างไรกับกูแฟนพวกเขาทั้ง3มองหน้ากันและหลี่เว่ยก็ลุกขึ้นยืนกู่ฟานเป็นคนร้ายที่หยิ่งผยองหน้ารังเกียจและไร้ยางอายเขาสามารถแก้ปัญหามนุษย์คางคกได้เพราะโชคล้วนๆเมื่อได้ยินสิ่งที่หลี่เว่ยพูดหวังจูจุนก็หัวเราะออกมาแต่ทันใดนั้นเขาก็ระงับการแสดงออกและพูดอย่างจริงจังเอาล่ะฉันเข้าใจแล้วตามคำพูดของคุณกู่ฟานมีความแข็งแกร่งและสติปัญญาที่ดีมันคุ้มค่าที่จะรับสมัครไหมเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้หลี่เว่ยก็เริ่มมีตกกังวลทันทีราชาตัวละครมนุษย์โบราณไม่ดีทำไมคุณถึงต้องการรับสมัครเขานอกจากนี้เขาเป็นผู้กระทำผิดที่ไม่สามารถเข้าสู่เซเว่นสตาร์อะคาเดมี่ได้หวังจูจุนโบกมือและส่งสัญญาณให้หลี่เว่ยสงบสติอารมณ์จางเซียวไม่สามารถเข้าเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่ได้ในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายเป็นเพราะเขาไม่แข็งแกร่งพอถ้าไม่ใช่เพราะพี่ชายของเขาแซงจานอยู่กับฉันมา2ปีแล้วและไม่มีเครดิตและทำงานหนักฉันจะไม่มุ่งความสนใจไปที่เขาใช่คราวนี้ฉันถูกพาตัวไปที่ศาลาของผู้เฒ่าแต่ก็ไม่สำคัญฉันอยากให้จางเซียวเข้ามามันเป็นเพียงประโยคเดียวเท่านั้นเอาละมันตัดสินใจแล้วหลังจากที่กูแฟนเข้าสู่เซเว่นสตาร์อะคาเดมี่แล้วให้แซงจานรับสมัครเขาและจัดการวันหยุดระหว่างพวกเขาระหว่างทางเมื่อได้ยินประโยคนี้ดวงตาแปลกๆก็สั่นไหวและเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นกังวลพระราชาจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากู่ฟานไม่เต็มใจที่จะยอมรับการชักชวนหวังจูจุนดูแปลกๆและแสดงรอยยิ้มที่มีความหมายไม่มีใครปฏิเสธฉันได้หวังจูจุนตีเว่ยรีบก้มหน้าลงไม่กล้ามองไปที่หวังจูคุณและในขณะเดียวกันก็เริ่มกังวลมากขึ้นแล้วหวังจูจุนก็โบกมือเอาละไม่เป็นไรพวกคุณทั้งหมดลงไปก่อนทิ้งภาพลงตาไว้ในไม่ช้าพวกเขาทั้ง3ก็จับไปเหลือเพียงปีศาจตัวเดียวที่มองดูหวังจูจุนอย่างสงสัยแต่หวังจูจุนมองปีศาจด้วยสีหน้าจริงจังมายาคุณอยู่กับฉันมา2ปีแล้วฉันแค่ถามคุณว่าคุณจะทำอะไรให้ฉันบ้างหวนคัลเลอร์พยักหน้าอย่างรวดเร็วใช่เมื่อคุณช่วยฉันแก้แค้นฉันสาบานว่าฉันจะตอบแทนความเมตตาของคุณฉันเต็มใจทำทุกอย่างเพื่อคุณเมื่อมองไปที่ภาพลงตาในที่สุดหวังจูคุณก็ลุกขึ้นยืนโอเคงั้นคุณก็มากับฉันสิเมืองเทียนหัวหลังจากที่กูแฟนและไบซิยูได้รับแจ้งการรับเข้าเรียนจากเซเว่นสตาร์คอลเลจพวกเขาก็ทำตามคำแนะนำในประกาศและมาที่เมืองเทียนหัวในความเป็นจริงกูแฟนสงสัยมานานแล้วว่าทางเข้าของเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่อยู่ในเมืองเทียนหัวลองนึกถึงตอนนั้นเจ้าหญิงน้อยมามี่แห่งยานที่กรุ๊ปได้จัดพิธีบรรลุนิติภาวะในฐานะหุ้นส่วนอย่างเราก็เข้าร่วมตามปกติแต่ทำไมหวังจูจุนถึงส่งคนมาเข้าร่วมล่ะแน่นอนว่าทั่วทั้งประเทศมีกองกำลังไม่มากเหมือนยานที่กรุ๊ปแต่ก็มีไม่มากเกินไปตามที่พวกเขาพูดหวังจูคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นมากแล้วทำไมเขาถึงชอบยานที่กรุ๊ปเป็นพิเศษ
สิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดคือยานชิกรุ๊ปได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งเซเว่นสตาร์คอลเลจแน่นอนว่าทางเข้าของเซเว่นสตาร์อะคาเดมีนั้นดีที่สุดในเมืองเทียนหัวซึ่งเป็นค่ายฐานของกลุ่มยานชิมันไม่ยากที่จะเข้าใจสิ่งนี้สิ่งที่เข้าใจยากจริงๆก็คือราวอย่างที่มารับกูฟานสองคนเมื่อเห็นรอยยิ้มที่ดูเหมือนใจดีของเมอร์หยางกูแฟนก็ตื่นตัวทันทีเกิดอะไรขึ้นรองคณบดีวิทยาลัยเซเว่นสตาร์ยังคงรับผิดชอบในการให้ความบันเทิงแก่นักศึกษาใหม่ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องมีปีศาจผู้เฒ่าหยางต้องขออะไรบางอย่างที่นี่กูฟานกล้าเดิมพันด้วยเล็บของเขาแน่นอนว่าผู้เฒ่าหยางพูดทันทีน้องใหม่แน่นอนว่าต้องมีคนดูแลต้อนรับฉันอยู่นี่ฉันคงต้องรอคุณอยู่หลังจากนั้นคุณหยางก็ไม่ใช้คำมากเกินไปและตรงไปที่หัวข้อนี้กูแฟนครั้งสุดท้ายที่คุณให้โทรศัพท์มือถือของมาฮองฉางแก่ฉันแต่ไม่มีอะไรในนั้นคุณยังซ่อนอะไรบางอย่างอยู่และไม่ต้องการให้ฉันเหรอกูแฟนมองไปที่เมอร์อย่างด้วยสีหน้าจริงจังอย่างยิ่งเป็นไปได้ยังไงคุณสามารถตรวจสอบร่องรอยของโทรศัพท์ได้หลังจากที่ฉันได้มาแล้วฉันไม่ได้ขยับมันเลยผู้เฒ่าหยางยิ้มเมื่อเขาได้รับโทรศัพท์แน่นอนว่าเขาต้องหาคนมาตรวจสอบในครั้งแรกและแน่นอนว่าเขารู้ดีว่ากูแฟนไม่เคยสัมผัสโทรศัพท์มือถือของเขาเลยอย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่ากูแฟนต้องมีอะไรเหลืออยู่อย่างไรก็ตามเนื่องจากกูแฟนไม่ปล่อยเขาจึงไม่สามารถช่วยได้เอาละอย่าพูดถึงโทรศัพท์มือถือฉันจะพาคุณไปที่เซเว่นสตาร์อะคาเดมี่ก่อนด้วยเหตุนี้คุณหยางจึงพากูแฟนและใบซิยูไปที่มุมหนึ่งโดยไม่มีใครอยู่มันเป็นตรอกซอกซอยซึ่งสุดท้ายก็ถูกกำแพงกั้นไว้นั่นคือทางตันที่เรามักพูดกันและเหล่าหยางไม่ได้แซงทำเป็นคนลึกลับและเดินตรงไปตรงหน้าเกาเฉียงแล้วเคาะอิฐทันใดนั้นอิฐก็โผล่ออกมาเผยให้เห็นบางสิ่งที่คล้ายกับเครื่องตรวจจับผู้เฒ่าหยางโบกมือให้กูฟานเอาละเอาใบตอบรับเข้าศึกษาแล้วสแกนเลยในเวลานี้กูแฟนได้นำการแจ้งเตือนการรับเข้าออกแล้วและเดินไปข้างหน้าพร้อมกับใบซิยูผู้เฒ่าหยางอย่าบอกฉันว่าสถาบันเจ็ดดาวอยู่หลังกำแพงนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะผิดหวังในตรอกที่ไม่โดดเด่นในเมืองมีทางเข้าไปยังสถาบันลึกลับซ่อนอยู่พลดเรื่องแบบนี้ดูเชยมากหลังจากคิดถึงเรื่องนี้ผู้เฒ่าหยางมองดูกูแฟนด้วยรอยยิ้มใจดีแค่สแกนใบแจ้งการรับเข้าเรียนของคุณแล้วคุณจะรู้ในเวลานี้ในที่สุดกูแฟนและใบซิยูก็เปิดประกาศรับสมัครและวางมันลงบนอิฐเมื่อสักครู่นี้ทันใดนั้นแสงสีแดงก็ฉายออกมาจากอิฐราวกับกำลังสแกนเนื้อหาของประกาศการรับเข้าทันใดนั้นผู้เฒ่าหยางก็พูดขึ้นระวังและยืนหยัดให้มั่นคงทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นกู่ฟานก็รู้สึกว่าเท้าของเขาว่างเปล่าและร่างกายของเขาก็ล้มลงอย่างรวดเร็วผู้เฒ่าหยางและไปจือเยโว่ก็ไม่มีข้อยกเว้นและล้มลงตรงๆพื้นดินที่กู่แฟนและคนอื่นๆยืนอยู่ตอนนี้หายไปจากอากาศและเมื่อพวกเขาพังทลายลงพื้นดินก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและอิฐก็ถูกยึดกลับคืนมาราวกับว่าไม่มีใครเคยมาที่นี่และเมื่อมองไปที่ด้านข้างของกู่แฟนเขารู้สึกว่าเขาตกลงไปเพียง3เมตรเท่านั้นและเขารู้สึกว่าเขาได้เหยียบอะไรบางอย่างในเวลาเดียวกันเสียงของผู้เฒ่าหยางก็ดังขึ้นอย่ากลัวเลยเราเพิ่งเข้าไปในใต้ดินและคุณไม่คุ้นเคยเมื่อดวงตาของคุณปรับคุณจะมองเห็นสภาพแวดล้อมของคุณได้ชัดเจนเอาเราจับข้างๆเราด้วยเราจะเริ่มออกเดินทางกันเมื่อได้ยินสิ่งที่ผู้เฒ่าหยางพูดกู่ฟานก็รีบหลบไปไม่นานฉันก็หยิบสิ่งที่คล้ายกับเราจับขึ้นมาจากนั้นกู่แฟนก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาเคลื่อนไหวพูดให้ถูกคือเป็นสิ่งที่อยู่ใต้เท้าของกู่แฟนที่เคลื่อนตัวและตกลงไปในทิศทางเฉียงความเร็วเริ่มเร็วขึ้นและเร็วขึ้นโชคดีที่มีบางสิ่งที่คล้ายกับแร่อยู่รอบๆซึ่งสามารถเปล่งแสงจางๆออกมาได้สิ่งนี้ทำให้กู่ฟานซึ่งค่อยๆปรับตัวเข้ากับความมืดสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ในที่สุดในเวลาเดียวกันเขายังมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้เท้าของเขาได้อย่างชัดเจนในเวลานี้มันกลายเป็นรถมินิคาร์ทชนิดที่ใช้ล้อและเดินบนรางและตอนนี้รถมินิคาร์ทก็เลื่อนลงมาตามรางอย่างต่อเนื่องทางเดินของรถเข็นนั้นมืดสนิทตรงหน้าและมันก็ไม่ชัดเจนเลยกู่แฟนมองไปที่เมอร์อย่างและพูดโดยไม่สมัครใจนี่คือหนทางสู่เซเว่นสตาร์อะคาเดมี่มันค่อนข้างสร้างสรรค์นายหยางในเวลานี้รู้สึกภาคภูมิใจมากใช่เพื่อรักษาความลึกลับของเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่ฉันจึงออกแบบระบบนี้เป็นพิเศษถ้าไม่ใช่เพราะคนจากเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่เป็นผู้นำคนปกติจะไม่สามารถค้นหาได้ว่าเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่อยู่ที่ไหนเป็นแม้แต่ผู้คนในเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่ที่เดินไปตามทางเดินใต้ดินนี้เลื่อนและเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอดเวลาก็ไม่สามารถบอกทิศทางของเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่ได้เมื่อได้ยินสิ่งที่ผู้เฒ่าหยางพูดกู่ฟานก็พยักหน้าเห็นด้วยและในขณะนี้รถเข็นซึ่งแต่เดิมกำลังลดลงและเร็วอยู่แล้วจู่ๆก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางอย่างเหลือเชื่อเห็นได้ชัดว่ามีหน่วยงานเปลี่ยนรางรถไฟอยู่ไม่กี่แห่งบนรางนอกจากนี้กลไกประเภทนี้ยังทำงานอย่างชาญฉลาดอีกด้วยเสียงอันภาคภูมิใจของนายหยางดังขึ้นอีกครั้งกลไกการเปลี่ยนเส้นทางแบบนี้ไม่เพียงแต่รบกวนการรับรู้ทิศทางของผู้คนเท่านั้นแต่ยังช่วยจดจำและป้องกันไม่ให้รถทุ่นระเบิด2คันชนกันอย่างชาญฉลาดการออกแบบนี้ก็ได้มาจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราด้วยใช่ไหมอย่างไรก็ตามก่อนที่กูแฟนจะตอบคุณหยางก็พูดต่อโปรดทราบเรากำลังเข้าสู่เขตเร่งความเร็วอย่าล้มนะทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นกู่ฟานก็รู้สึกว่ารถมินิคาร์ที่อยู่ใต้เท้าของเขาวิ่งไปข้างหน้าในเวลาเดียวกันด้านหลังก้นของรถมินิคาร์เปลวไฟก็เริ่มพ่นออกมาอย่างไม่คาดคิดวิชวลเอฟเฟกต์แบบนั้นก็เหมือนกับการเร่งความเร็วของซูเปอร์คาร์อย่างไรก็ตามความสงสัยของกู่แฟนก็เกิดขึ้นเรากำลังจะลงไปแล้วเร็วพอแล้วทำไมเราถึงเร่งความเร็วแบบนี้ล่ะผู้เฒ่าหยางยิ้มและพูดอย่างมีความหมายถ้าคุณไม่เร่งความเร็วพลังงานจนจะไม่เพียงพอและคุณจะไม่สามารถบินได้สูงเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ใบหน้าของกูแฟนก็เปลี่ยนไป
เสี่ยวไปรีบหน่อยเมื่อพูดอย่างนั้นกู่ฟานเองก็รีบคว้าราวจับและไม่ปล่อยในขณะเดียวกันรถเข็นก็เร่งความเร็วเต็มที่และเร็วมากแล้วในขณะนี้รถเข็นที่ยังคงมุ่งหน้าลงด้านล่างก็พบกับรางรถไฟที่พลิกคว่ำจากนั้นรถเข็นมินิคาร์ดก็กระโดดขึ้นจากพื้นและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าในที่สุดเมื่อเห็นตัวเองบินสูงขึ้นเรื่อยๆสิ่งต่างๆบนพื้นดินก็เล็กลงเรื่อยๆแข็งแกร่งพอๆกับกูแฟนฉันอดไม่ได้ที่จะชื่นชมผู้สร้างระบบนี้ในเวลาเดียวกันกูฟานเฝ้าดูรถมินิคาร์พาพวกเขาขึ้นไปบนภูเขาสูงจากนั้นด้านหลังภูเขาสูงสถานที่ซึ่งคล้ายกับเมืองเล็กๆก็ปรากฏขึ้นสถานที่นั้นควรเป็นที่ตั้งของเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่แต่ตอนนี้มีคำถามคือกูฟานและคนอื่นๆบินได้สูงมากพวกเขาจะลงจอดได้อย่างไรแม้ว่ากูแฟนจะอยากรู้เกี่ยวกับคำถามนี้แต่เขาจะไม่ถามออกไปเพราะคุณอย่างพวกเขาต้องออกแบบมันมาอย่างดีพอลงจริงๆก็จะรู้เองตามธรรมชาติดังที่กูแฟนคิดเมื่อรถมินิคาร์เข้าใกล้เมืองกูแฟนก็รู้สึกได้ถึงความเร็วที่ช้าลงอย่างเห็นได้ชัดกูแฟนอดไม่ได้ที่จะมองไปที่ลาโอยางพลังแม่เหล็กโอหยางมองไปที่กูแฟนและพยักหน้าด้วยความพึงพอใจใช่มันเป็นแม่เหล็กตามการออกแบบของเราระบบของเราจะตรวจจับความเร็วและน้ำหนักของรถเข็นทุ่นระเบิดโดยอัตโนมัติดังนั้นจึงสร้างสนามแม่เหล็กและชะลอความเร็วของรถเข็นทุ่นระเบิดอย่างช้าๆเมื่อรถเข็นทุ่นระเบิดพาผู้คนลงไปที่พื้นมันอยู่ในความเร็วที่ปลอดภัยจากนั้นการแสดงออกของผู้เท่าหยางก็จริงจังมากกูฟานครั้งนี้ฉันมาที่นี่เพื่อรับคุณโดยเฉพาะเพื่อแสดงให้คุณเห็นถึงความแข็งแกร่งของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราคุณคิดอย่างไรแน่นอนว่านี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราและยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายที่เรายังไม่ได้นำออกมากูฟานพยักหน้าเอาละกระบวนการนี้ทำให้ฉันตกใจมากแล้วและฉันก็เชื่อในความแข็งแกร่งของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณด้วยหากคุณมีอะไรจะพูดคุณหยางในเวลานี้ในที่สุดคุณหยางก็ระบุจุดประสงค์ของเขาแล้วฉันอยากจะเชิญคุณ2คนอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของฉันตั้งแต่ฉันสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณเป็นคนแรกที่ฉันเชิญให้เข้าร่วมเป็นการส่วนตัวรถรางในเวลานี้ชะลอตัวลงโดยสิ้นเชิงห่างจากพื้นดินไม่ถึง100เมตรกูแฟนมองไปที่เมอร์หยางและพูดขอโทษผู้เท่าอย่างฉันอาจต้องปฏิเสธความเมตตาของคุณฉันคุ้นเคยกับอิสระและอาจไม่คุ้นเคยกับมันภายใต้ของคุณในเวลาเดียวกันรถเข็นขนาดเล็กก็ร่อนลงอย่างช้าๆในที่สุดจากนั้นหลังจากเดินต่อไปอีกไม่กี่เมตรเขาก็หยุดสนิทผู้เท่าอย่างเป็นคนแรกที่ลงจากรถราวกับว่าเขาคิดมานานแล้วว่ากู่ฟานจะตอบแบบนี้และแสดงรอยยิ้มอันใจดีสำหรับคุณฉันไม่บังคับอย่างไรก็ตามหลังจากที่คุณเข้าสู่เซเว่นสตาร์อะคาเดมี่แล้วคุณจะรู้ว่าเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่นั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดถ้าคุณไม่เข้าร่วมปาร์ตี้มันจะดำรงอยู่ได้ยากเท่านั้นเองเมื่อถึงเวลานั้นประตูพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราจะเปิดรับท่านเสมออย่างน้อยอย่าเข้าร่วมกับกองกำลังฝ่ายตรงข้ามของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราฉันไม่ต้องการเป็นศัตรูของคุณเมื่อพูดอย่างนั้นผู้เท่าหยางก็จงใจจ้องมองที่ดวงตาของกู่ฟานและกู่แฟนมองไปที่ดวงตาของโอหยางและพูดอย่างจริงใจอย่ากังวลฉันไม่กล้าพูดอะไรคุณจะช่วยชีวิตฉันไว้และฉันจะไม่เป็นศัตรูของคุณนอกจากนี้ฉันจะไม่เข้าร่วมกองกำลังใดๆเพราะฉันไม่ต้องการที่พักพิงของพวกเขาเลยเมื่อได้ยินสิ่งที่กู่ฟานพูดนายหยางก็หัวเราะฉันรู้ว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาจากนั้นนายหยางก็พูดต่อเมืองเล็กๆแห่งนี้คือเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่จะมีคนมารับคุณเร็วๆนี้และพวกเขาจะช่วยเหลือคุณในเรื่องขั้นตอนการรับเข้าเรียนการจัดการหอพักฉันจะไม่ไปกับคุณเมื่อฉันอายุมากขึ้นด้วยเหตุนี้ผู้เท่าหยางจึงหยิบสิ่งที่คล้ายกับเครื่องส่งรับวิทยุออกมาจากอ้อมแขนของเขาแล้วกดมันทันใดนั้นก็มีรถมาจากแดนไกลมารับคุณหยางเหลือเพียงกูแฟนและไบซิยูรอพนักงานต้อนรับของเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่หลังจากวันที่วุ่นวายในที่สุดกูแฟนและไบซิยูก็เสร็จสิ้นพิธีการทั้งหมดและในที่สุดกูแฟนก็มีความเข้าใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่ก่อนอื่นกูแฟนเข้าใจสิ่งที่โอหยางพูดเมืองเล็กๆแห่งนี้คือเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่เซเว่นสตาร์คอลเลจไม่ใช่แค่วิทยาลัยแต่เป็นเมืองเล็กๆที่ประกอบด้วยโรงเรียนโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าและวิลล่าหรูพระเจ้าทรงทราบดีว่าพวกเขาใช้เงินไปเท่าไรในการสร้างสิ่งเหล่านี้อย่างไรก็ตามกูแฟนยังรู้สึกว่าสถาบันกิกซิงนั้นใหญ่กว่าและเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเมืองยูมิ่งอย่างไรก็ตามสำหรับกูแฟนยังมีข่าวดีอยู่นั่นคือหอพักของกูแฟนและไบซิยูได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้วตามข้อตกลงหอพักของกูแฟนอยู่ในโซน C ในขณะที่ไบซิยูอยู่ในโซน Aตามที่พนักงานต้อนรับระบุว่าทุกพื้นที่ AC ในหอพักของวิทยาลัยกิกซิงเป็นพื้นที่ที่มีความสามารถเฉพาะนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมากในการประเมินการเข้าหรือมีศักยภาพด้านความสามารถที่แข็งแกร่งมากเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่เขตอัจฉริยะหอพักเป็นวิลล่าขนาดเล็กที่มีห้อง1ห้องต่อ2คนมีเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานและเครื่องใช้ในบ้านทุกชนิดหากคุณต้องการสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันคุณสามารถสมัครที่เซเว่นสตาร์อะคาเดมี่และรับได้ฟรีข้อตกลงนี้จะช่วยกูแฟนประหยัดเวลาอันมีค่าได้มากอย่างไม่ต้องสงสัยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกูแฟนค่อนข้างพอใจกับข้อสันนิษฐานที่ว่าเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่คิดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะเมื่อกู่ฟานมาถึงหอพักของเขาตามคำแนะนำของพนักงานต้อนรับมันก็สายไปแล้วเมื่อเข้าไปในห้องกู่ฟานเริ่มดูว่าเขาจะอยู่ที่ไหนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพูดง่ายๆก็คือมันเกือบจะเหมือนกับบ้านเดิมของฉันเลยห้องนั่งเล่นห้องน้ำ2ห้องนอนห้องครัวที่ถูกกำหนดให้ไร้ประโยชน์การเดินผ่านบันไดวนขึ้นไปชั้น2เป็นสถานที่ที่คล้ายกับห้องฝึกซ้อมอย่างไรก็ตามจากความตระหนักรู้ในตนเองของกูแฟนห้องออกกำลังกายประเภทนี้ฉันคิดว่าเขาคงไม่มาพักปีละครั้งในขณะที่ดูห้องนอนกูแฟนเปิดหนึ่งในนั้นและพบว่าของใช้ส่วนตัวบางอย่างถูกกองอยู่ข้างใน
ฉันเชื่อว่าเพื่อนร่วมห้องในอนาคตของกูแฟนอยู่ที่นี่แล้วแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าทำไมกูแฟนยืนอยู่ในห้องนอนของเพื่อนร่วมห้องเป็นเวลาครึ่งนาทีเต็มและในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะไม่ติดตั้งจอภาพหรือสิ่งที่คล้ายกันที่นั่นแน่นอนว่าทุกอย่างจะต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดเป็นอันดับแรกและควรระมัดระวังเป็นเรื่องปกติที่กูแฟนจะมีความคิดนี้อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงเพื่อนร่วมห้องในอนาคตเขาอาจมีความสามารถพิเศษบางอย่างถ้าตรวจพบว่าได้ติดตั้งมอนิเตอร์แล้วจะไม่อายหรือกูแฟนคิดและค่อยๆออกจากห้องนอนของเพื่อนร่วมห้องและปิดประตูเบาๆเมื่อปิดประตูเขาใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการทำให้ทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพเดิมราวกับว่าเขาไม่เคยเปิดประตูเลยจากนั้นกู่ฟานก็เปิดประตูห้องนอนของเขาและเข้าไปเตรียมตัวพักผ่อนอย่างเต็มที่หลังจากนั้นไม่นานให้ไปที่ไวซียูเพื่อรับประทานอาหารเย็นอย่างไรก็ตามก่อนที่กู่ฟานจะนอนลงเป็นเวลา2นาทีเสียงของติ๊งตงติ๊งตงก็ดังขึ้นมีคนกดกริ่งประตูเวลานี้ใครจะมาบ้างเพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมหรือไวซียูกู่ฟานคิดอยู่พักหนึ่งแล้วลุกขึ้นแล้วเดินออกจากห้องนอนทันทีที่เขาเดินออกจากห้องนอนกู่ฟานก็เห็นฉากที่เขาตกใจและตะลึงฉันเห็นสัตว์ร้ายที่ดูเหมือนผู้ชายกำลังเบียดตัวเข้ามาที่ประตูเพียงเพราะร่างกายของเขาอ้วนมากจนเขาติดอยู่ที่ประตูแต่เมื่อเขารู้ว่ากู่ฟานออกมาแล้วเขาก็หันศีรษะอย่างลำบากและพูดด้วยเสียงอู้อี้สวัสดีสวัสดีเพื่อนร่วมห้องของฉันฉันชื่อหวังดูโอดูโอเรียกฉันว่าแฟทไทแวงก็ได้จากนั้นเขาก็หายใจเข้าลึกๆราวกับว่าประโยคเมื่อกี้นี้กินพลังงานของเขาไปมากพอแล้วคุณช่วยมาหน่อยได้ไหมฉันติดอยู่เมื่อได้ยินสิ่งที่หวังดูโอดูโอพูดกูแฟนก็เดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มกูแฟนรู้อยู่ในใจว่าเมื่อเขามาที่เซเว่นสตาร์อะคาเดมี่เขาจะพบกับผู้คนแปลกๆมากมายแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าเพื่อนร่วมห้องของฉันจะเป็นคนแรกในเวลาเดียวกันกูแฟนก็คว้าแขนของหวังดูโอดูโอโดยตรงแล้วกระแทกเข้าไปทันใดนั้นกูแฟนก็รู้สึกได้ถึงก้อนเนื้อขนาดใหญ่ที่กำลังเข้ามาหาเขาหากเขาถูกโจมตีครั้งนี้กูแฟนคงไม่ต้องกินข้าวเย็นในวันนี้อย่างแน่นอนเขาจึงรีบก้าวถอยหลังหนีจากอาการตกใจหวังดูโอดูโอก็บีบเข้ามาจากประตูแล้วล้มลงกับพื้นอย่างไรก็ตามเขาก็ลุกขึ้นทันทีและมองไปที่กู่ฟานด้วยรอยยิ้มที่จริงใจขอบคุณขอบคุณถ้าคุณไม่อยู่ที่นั่นฉันคงติดอยู่ที่ประตูสัก 2-3 ชั่วโมงฉันคงไม่สามารถเข้ามาได้อีกจนกว่าจะลดน้ำหนักหิวสักหน่อยกล่าวว่าเขาแตะท้องของเขาพูดถึงความหิวฉันก็ดูเหมือนจะหิวจริงๆอีกแล้วจากนั้นเขาก็รีบหันหลังกลับและวิ่งไปที่ประตูและเริ่มดึงสิ่งต่างๆจากด้านนอกสู่ด้านในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารตุ๋นมีรสจัดล้วนอยู่ในกล่องและกล่องมีรหัสไว้ที่ประตูรอให้เขาดึงเข้าไปข้างในในเวลานี้หวังดูโอดูโอแสดงความเร็วที่เหนือกว่าร่างกายของเขาและในช่วงเวลาสั้นๆเขาก็ดึงสิ่งภายนอกทั้งหมดเข้ามาจากนั้นเขาก็รีบหยิบกล่องบรรจุภัณฑ์ออกมาจากด้านในและแทบรอไม่ไหวที่จะฉีกมันออกจากนั้นขาไก่ทอดอย่างน้อย10ขาก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาเขาฉีกเครื่องพันธนาการทั้งหมดอย่างกระทันหันหยิบขาไก่ทอดขึ้นมาแล้วเอาขาไก่ทั้งตัวเข้าปากด้วยการขยับปากของเขากระดูกไก่ก็ถูกเขาพ่นออกมาทั้งหมดเขาเคี้ยวอย่างรวดเร็วกลืนแล้วหยิบอันที่2ขึ้นมาทันทีอย่างไรก็ตามในขณะนี้หวังดูโอดูโอก็ตระหนักได้ว่ากูแฟนยังอยู่ข้างๆเขาฉันเห็นเขาจับขาไก่ทอดอย่างไม่เต็มใจจึงถามกู่ฟานกู่ฟานคุณอยากกินไหมเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้กู่แฟนก็ตื่นตัวทันทีฉันไม่ได้บอกว่าฉันชื่ออะไรคุณรู้ไหมว่าฉันชื่อกู่ฟานหวังดูโอดูโอวางฝ่ามืออ้วนๆของเขาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มในฐานะนักธุรกิจสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการเข้าใจสติปัญญาก่อนที่คุณจะมาแน่นอนว่าฉันได้ตรวจสอบเพื่อนร่วมห้องในอนาคตของฉันแล้วฉันได้ยินมาว่าตอนสอบเข้าคุณแสดงพลังมหาศาลและฆ่าเอเลี่ยนไป2คนได้เจ๋งมากมีข่าวลือว่าคุณฆ่าหมาหองอช่างอาจารย์ของเซเว่นสตาร์อะคาเดมี่จริงไหมเนื่องจากความอ้วนของเขาดวงตาของหวังดูโอดูโอจึงถูกบีบเล็กมากด้วยเนื้อที่อยู่รอบๆและเขาก็หันกลับมาในเบ้าตาเล็กๆดูฉลาดมากกูแฟนเกือบจะหัวเราะเมื่อเห็นฉากนี้คุณไม่ได้บอกกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักธุรกิจคือความสามารถในการเชี่ยวชาญด้านสติปัญญาใช่ไหมจริงไหมตรวจสอบด้วยตัวเองหวังดูโอดูโอมองไปที่กูแฟนและใส่ไม้ตีกลองอันที่2เข้าไปในปากของเขาหลังจากที่เขากลืนน้ำลายเขาก็พูดอย่างไม่เป็นทางการไม่สำคัญว่าคุณจะฆ่ามันหรือไม่ยังไงก็ตามเราเป็นเพื่อนร่วมห้องกันเราจะเข้ากันได้ดีในอนาคตแล้วคุณกินขาไก่ทอดนี่ได้ไหมกูแฟนสายหัวอยากกินเลยเทียบกับขาไก่ทอดแล้วยังชอบตีนหมูย่างมากกว่าเมื่อได้ยินสิ่งที่กูแฟนพูดหวังดูโอดูโอก็ทำราวกับว่าเขาโล่งใจจริงใจจริงน่าเสียดายที่ไม่มีตีนเป็ดหมูในสิ่งที่ฉันนำมาในวันนี้จากนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกจากกระเป๋าแล้วกดหมายเลขขณะนี้สายเชื่อมต่ออยู่ต่อหน้ากูแฟนหวังดูโอดูโอเริ่มพูดพี่หุยขอเช็คของที่สั่งไปเมื่อเร็วๆนี้มีตีนหมูไหมถ้ามีคืนเงินให้ผมทั้งหมดแล้วเปลี่ยนเป็นขาไก่แทนครับครับรสไหนก็ได้ครับขอแค่มีครับขาไก่อีกอย่างให้ใครมาช่วยเข้าหอพักโดยตรงให้ฉันออกไปเก็บเองรีวิวแย่ๆทั้งนั้นหลังจากพูดจบหวังดูโอดูโอก็วางสายโทรศัพท์และมองกูแฟนด้วยสีหน้าจริงใจและกูแฟนรู้สึกขบขันกับคำพูดของหวังดูโอดูโอฉันบอกว่าคุณต้องการคืนตีนหมูทั้งหมดคุณไม่ควรพูดต่อหน้าฉันหวังดูโอดูโอสายหัวอย่างเมินเฉยและแยกขาไก่ทอดออกจากการสอบสวนของฉันเกี่ยวกับคุณคุณไม่สนใจใช่ไหมหลังจากพูดคำเหล่านี้แล้วหวังดูโอดูโอก็อุทานอีกครั้งจากนั้นเขาก็แสดงกระดาษห่อขาไก่ทอดให้กูแฟนดูดูสิกูฟานพ่อค้าไร้ยางไอเหล่านี้ใช้กระดาษห่อดูดซับน้ำมันเพื่อดูดซับน้ำมันทั้งหมดในขาไก่ทอดของฉันกล่าวว่าจริงๆแล้วเขาแลบลิ้นออกมาและเลียกระดาษห่อของขวัญ
เมื่อเห็นฉากนี้ในที่สุดกูแฟนก็รู้ว่าทำไมหวังดูโอดูโอถึงอ้วนนี่คือนักชิมทั่วไปและเป็นคนที่ไม่กังวลมากที่สุดในขณะนี้หวังดูโอดูโอดูเหมือนจะนึกถึงบางสิ่งบางอย่างเขาพลิกดูสิ่งของต่างๆที่เขาเพิ่งดึงเข้ามาอย่างรวดเร็วและในที่สุดก็หยิบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่เปื้อนคราบมันออกมากูฟานฉันไม่ใช่คนที่เหนียวตราบใดที่คุณไม่คว้าอาหารจากฉันทุกอย่างก็พูดได้ง่ายนี่คือของขวัญสำหรับการประชุมที่ฉันนำมาให้คุณแว่นกันแดดสุดเท่คู่เดียวในโลกพูดตามตรงเมื่อดูกล่องบรรจุที่มีน้ำมันกูแฟนไม่อยากรับมันไปจริงๆอย่างไรก็ตามเมื่อมองดูดวงตาเล็กๆที่จริงใจของหวังดูโอดูโอแล้วกูแฟนก็รับมันและเปิดดูตามคำแนะนำของหวังดูโอดูโอดังที่หวังดูโอดูโอพูดแว่นกันแดดคู่หนึ่งนอนอยู่ในกล่องแว่นกันแดดไม่มียี่ห้อดูเหมือนว่าจะเป็นคำสั่งซื้อส่วนตัวในส่วนของฝีมือก็ประณีตและมีราคาแพงมากเมื่อกูฟานสังเกตอย่างระมัดระวังเขาก็เห็นสลักกูฟานอยู่ที่ขอบของกรอบเห็นได้ชัดว่านี่คือหวังดูโอดูโอซึ่งได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับตัวเขาเองเมื่อเห็นฉากนี้กูฟานก็เป็นคนผิวคล้ำมากและเขินอายเล็กน้อยฉันจะรับของขวัญของคุณแต่ฉันรีบและไม่ได้เตรียมมันมาให้คุณอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานฉันจะออกไปทานอาหารเย็นข้างนอกคุณสามารถเข้าร่วมกับฉันได้ฉันเชิญเมื่อได้ยินกูแฟนต้องการรักษาเขาดวงตาของหวังดูโอดูโอก็ส่องแสงเจิดจ้าแต่ตอนนี้เขาส่ายหัวยังไงก็ติดทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกอึดอัดมากเมื่อกูฟานเห็นสิ่งนี้เขาไม่ได้บังคับมันพอฉันกลับมาฉันจะเอาอาหารมาให้คุณเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้จิตวิญญาณของหวังดูโอดูโอก็เข้ามาทันทีใบหน้าอ้วนดูเหมือนจะยิ้มเอาละกูฟานในเมื่อเจ้ายินดีนำอาหารเย็นมาให้ข้าเจ้าก็จะเป็นน้องชายที่ตายไปของข้าตั้งแต่วันนี้เมื่อดูสีหน้าจริงจังของหวังดูโอดูโอแล้วกูแฟนก็รู้สึกไร้สาระเล็กน้อยแต่ในขณะเดียวกันในใจของกูแฟนเขาก็คิดถึงเรื่องนี้เช่นกันหวังดูโอดูโอคนนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนมันยากที่จะบอกกว่าจุดประสงค์คือการให้ของขวัญแบบกำหนดเองส่วนตัวประเภทนี้หลังการประชุมอย่างไรก็ตามเนื่องจากฉันสามารถอาศัยอยู่ในหอพักซีของ7 Star Academy ได้จึงไม่ควรเป็นพนักงานเสิร์ฟอย่างน้อยในสายตาของ7 Star Academy หวังดูโอดูโอก็เป็นนักเรียนระดับเดียวกับฉันเมื่อนึกถึงสิ่งนี้กูแฟนก็ใส่หัวเพื่อผ่อนคลายตัวเองอย่างไรก็ตามในขณะนี้โทรศัพท์มือถือของกูแฟนก็ดังขึ้นลองดูสิมันคือใบซียูคาดว่าใบซียูกำลังรออย่างใจจดใจจ่อและต้องการเตือนกูแฟนดังนั้นกูแฟนจึงเชื่อมต่อโดยตรงแต่ช่วงเวลาต่อมาการแสดงออกของกูแฟนก็เปลี่ยนไปชั่วคราวเพียงเพราะเสียงของใบซียูทางโทรศัพท์พี่ฟานช่วยด้วย